เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่ายังไม่เคยทดลองไลฟ์ของ YouTube มันก่อนเคยไลฟ์แล้วมันเน็ตหลุดมันหลวมครับแล้วนี่ไปเรียกลุงพลมาทำไมอ่ะนี่จะมาทานข้าวหรืออะไรนี่แนนก็ทานข้าวผมยังไม่ได้ทานอ๋อแนนก็ทานข้าวและเห็นเอาตัวหนังตะลุงมากองอยู่เต็มตรงนี้ข้างหน้านี่ครับนายหนังจะขายตัวหนังตะลุงด้วยครับไม่ได้ขายครับไม่ได้ขาย เรียนท่านผู้ชมทุกช่องทางนะครับที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ คลิปนี้เป็นคลิปเรียนรู้คลิปเป็นการเรียนรู้เราไม่ได้หวังรายได้เป็นคลิปที่เพราะว่าผมทั้งชีวิตเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่เคยขายตัวหนังตะลุงเลยนะครับตัวหนังตะลุงที่ไม่ใช้แล้วก็จะให้เด็กๆไปแต่นี่ที่เอามาเนี่ยคือตัดมาใหม่ทั้งหมดทำมาใหม่ทั้งหมดใช่เป็นตัวหนังใหม่ๆทั้งนั้นเลยยังมีกลิ่นสีอยู่เลยนะฮะยังมีกลิ่นสีอยู่เลยเพราะว่ามีน้องจากภาคอีสานเขามองไม่เห็นเหมือนกันนะฮะน้องแม็กกี้วงน้องแม็กกี้วงอะไรนะวงพัฒนาวาไรตี้เป็นมือคีย์บอร์ดจะเป็นอาจารย์นักดนตรีมือคีย์บอร์ดเล่นดนตรีเก่งมากร้องเพลงด้วยร้องเพลงก็เก่งด้วยแล้วก็แฟนของน้องต๋อมดุดดีนะฮะถ้าเป็นพี่น้องชาวอีสานกับสิงห์ฮู้จักดีอยู่เด้อนะครับเขาก็เป็นนักดนตรี เล่นดนตรีได้นะครับร้องเพลงได้มีความสามารถในเรื่องของการส่วนใหญ่คนมองไม่เห็นในหลวงพลเขาจะร้องเพลงเพราะใช่แล้วก็เล่นดนตรีเป็นนิกกี้ก็ลุงพลเคยไปเจอที่งานวันแต่งงานในหนังวันนั้นใช่ครับอแล้วก็คือเราติดตามผลงานน้องเขามานานแต่ลุงพลชอบมากครับนะทั้งคู่แหละนะครับทั้งนิกกี้แล้วก็น้องต๋อมครับน้องต๋อมที่เขาร้องเพลงเพราะทีนี้มันเกิดปัญหาว่า น้องก็ทำ YouTube ด้วยครับท่านผู้ชมครับช่องพัฒนาวาไรตี้นะครับพี่น้องเข้าไปติดตามครับให้กำลังใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้รายได้ก็ได้น้อยต้องไปร้องเพลงตามตลาดเพราะว่าครับพอช่วงหน้าฝนเนี่ยวงดนตรีแถวอีสานเนี่ยเขาก็จะหยุดส่วนมาก นะครับเพราะว่าเขาจะทำนาอ๋อครับพรรษานี่เขาจะงดเลยใช่ครับภาคกลางอีสานเนี่ยเว้นแต่ภาคใต้บ้านเราเนี่ยครับที่ยังมีงานแสดงกันอยู่ภาคใต้ เราไม่มีการหยุดช่วงข้าพรรษาใช่ครับแล้วก็โดยภาพรวมผมไปนั่งคุยกับหมอลำคุยกับพี่ๆน้องๆที่เป็นศิลปินภาคอีสานเขาชอบภาคใต้เขาบอกว่า บ้านเขาเนี่ยตีกันตลอดตีกันตลอดตีกันแล้วก็เล่นต่อตีกันแล้วก็เล่นต่อผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาห้ามแล้วก็ตีกันอีกตีกันอีกก็เล่นต่ออีกแต่ถ้าบ้านเราภาคใต้เนี่ยถ้ายิงกันแล้วก็คือจบเลยใช่คือถ้าตีกันแล้วดนตรีต้องหยุดเล่นไม่ยอมกันก็คือหยุดเลยหรือว่าแต่ถ้าเป็นหนังตะลุงหรือว่าคอนเสิร์ตศรีวิชัยโชว์นะเอกชัยที่เราอยู่กันมาตลอดระยะเวลานานกับลุงพลก็อยู่ใช่คือจะไม่ค่อยมีแบบไม่พูดแทบว่าแทบจะไม่มีในการที่จะมาตีกันหน้าเวทีเพราะว่าคือวัฒนธรรมไม่มีคนเต้นวัฒนธรรมคนละแบบกันคนละแบบกันลุงพลเคยไปอยู่หน้าเวทีของเสียงอีสานคือไปอยู่หน้าเวทีของแม่นกน้อยนะแม่นกน้อยนะครับแล้วก็ขยับเอกชัยบอกว่าพี่พล เราขยับไปอีกทีนี่มันตีกันอีกแล้วตรงนี้แต่เขาตีกันก็ไม่มีปัญหาก็เล่นต่อได้แต่ไม่เหมือนคนใต้บ้านเราคนบ้านใต้บ้านเราถ้าเริ่มตีกันแล้วก็คือดนตรีหยุดเลยหยุดเลยแต่ถ้าเป็นหนังตะลุงก็หยุดเลยใช่แต่ส่วนมากหน้าเวทีหนังตะลุงจะไม่ค่อยมีใครตีกันนะครับ แต่มีตีกันก็นอกวัดแต่ส่วนใหญ่เวลาเราไปมันก็มีที่ใต้ก็มีตีมีเรื่องมีราวกันแต่ว่าคืนที่หนังตะลุงนี้ไม่ค่อยมีครับถ้าตีก็ตีดัมมี่กันฮะตีดัมมี่ไม่ตายอันนั้นไม่ตายแต่ว่าชิบหายก็คือวัฒนธรรมมันไม่มีขีดจำกัดคือผมพูดให้น้องเขาฟังแล้วน้องเขาสนใจว่าพี่น้องครับเขาทำคอนเทนต์เดี๋ยวนี้ก็คือคอนเทนต์นี้ก็คือคลิปที่เราทำออกมาเป็นคลิปครับสมมติว่าท่านผู้ชมทำคลิปเลื่อยไม้หรือว่าทำคลิปขับรถสอนขับรถอะไรก็ได้หมายถึงว่าขออนุญาตพูดภาษากลางนะฮะคลิปนี้เพราะว่าต้องการที่จะสื่อสารครับให้คนภาคทุกภาคได้รู้คืออีกอย่างหนึ่งก็เราจะเอาตัวหนังตะลุงแล้วก็จะส่งไปให้ส่งให้น้องเขาไปฝึกเพราะเขาจะได้ไปเล่นหนังตะลุงด้วยแล้วในหนังครับแล้วตานุ้ยตาเท่งถ้าไปอยู่ที่ภาคอีสานก็ไม่ได้พูดใต้เลยไม่ได้ครับไม่ได้ต้องพูดอีสานหมดว่าเราผมจะต้องฝึกเพราะเขาเป็นคนที่เขาโดยพื้นถิ่นเขาเป็นคนพูดอีสานอยู่แล้วครับแต่ว่าเราแค่แนะนำทักษะเสียงแล้วก็ตัวหนังตะลุงเนี่ยเขาไม่เคยรู้จักเลยเพราะนั้นเตรียมมาแล้วปากกาเมจิกก็คือลุงพลต้องเขียนที่ไม้ตับ
ไม้ตับนี่คือหนีบตัวหนังเออตัวหนังตะลุงแล้วก็จะให้คนที่เขามองเห็นนะฮะอ่านให้เขาก่อนว่าตัวนี้คือตัวอะไรชื่ออะไรแล้วทีนี้ให้เขาคลำจนเขาจำได้แล้วเขาก็จะได้เล่นถูกโดยผมทุกวันนี้ผมไม่ต้องไม่ต้องนั่นคือผมจับแล้วผมรู้ว่าตัวไหนเพราะว่าเราคุ้นชินอยู่คือจิตวิญญาณอยู่ในสายเลือดเราอยู่แล้วเราเล่นมานานนะครับแต่แรกๆผมก็งงเหมือนกันว่าทำยังไงเนาะคือฟังหนังอาจารย์ณรงค์ในม้วนเทปนะครับท่านผู้ชมว่าเขาพูดอย่างนี้เนี่ยตัวหนังนี่เขาเดินยังไงเขาเตะกันยังไงถีบยังไงตบกันยังไงต่อยกันยังไงไหว้แบบไหนผมนึกว่าเขาต้องยกมือไหว้สองมือจริงๆนางเอกเนี่ยมีมือแค่มือเดียวอีกมือหนึ่งก็คือเท้าสะเอวอยู่แล้วก็พระเอกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเหมือนเราไหว้แบบนี้ใช่ไหมฮะจริงๆตัวหนังตะลุงก็คือยกมือไหว้มือเดียวมือเดียวคือเราจินตนาการไม่ออกก็เลยต้องบอกน้องให้น้องไปเรียนรู้นะครับเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นนักดนตรีในทางด้านดนตรีเนี่ยเขาเก่งมากนะครับถ้าใต้ก็คือน้องเบลเราเนี่ยเลยจริงๆแล้วดนตรีนี่คุมวงทั้งวงได้เลยทั้งคณะเลยแต่ว่าปัญหาอยู่ว่านักดนตรีเยอะนักดนตรีนี่เยอะนะครับเยอะแล้วก็สมมติว่าค่าจ้างของดนตรีแต่ละวงค่าตัวก็จะไล่เลี่ยกันครับครับคือจะตาดีหรือตามองไม่เห็นค่าตัวก็จะเท่าๆกันทีนี้ถ้าเราไปจ่ายน้องก็เป็นมือคีย์บอร์ดนะยกตัวอย่างนะครับมือกลองเท่านี้มือคีย์บอร์ดก็ต้องเท่ามือกลองใช่ไหมทีนี้พอเท่ากันปั๊บแล้วมือกลองได้เต็มแต่คนที่เป็นเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยมองไม่เห็นก็ต้องจ้างคนจูงอีกนั่นก็คือภาระที่เราจะต้องแบกรับใช่ใช่แต่ถ้าเป็นหนังตะลุงเนี่ยถ้าเราเล่นได้เนี่ยนะครับครับเราทำให้คนติดใจได้ทำให้คนศรัทธาเราได้เหมือนผมทำวันนี้และมีญาติผู้ชมศรัทธาได้เนี่ยเราสามารถที่จะหาคนจูง10คนก็ยังได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องเนยก็ทานข้าวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านายหนังเคยคุยกับลุงพลตลอดว่าลุงพลครับจริงๆแล้วแฟนๆอยากให้นายหนังนี่สลับกับคอนเสิร์ตบ้างเล่นคอนเสิร์ตเล่นลูกทุ่งเล่นดนตรีบ้างแต่นายหนังบอกว่าการเล่นดนตรีมันต้องมีหางเครื่องมันต้องมีแดนเซอร์มันต้องมีตลกเหมือนที่เคยบอกถ้าสมมติว่าตลกคนไหนเกิดลาขึ้นมาหรือว่าไม่พอใจว่าหน้าวงไม่ค่าตัวอยากได้เพิ่มเขาไม่มาปั๊บแฟนๆของตลกคนนั้นก็จะจับเขาเรียกว่ายังไงอ่ะผิดหวังตลกเขาก็ต้องพารถมามีรถส่วนตัวมีค่าน้ำมันหลายเรื่องหลายอย่างโอ้หลายเรื่องหลายอย่างคือหน้าเวทีเนี่ย ไม่เท่าไหร่แต่มาม่าด้วยเฟอร์นิเจอร์เมื่อก่อนเนี่ยเขาไปรถบัสคันเดียวกันรถมโนราเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้คนโน้นคนเก่งคนนี้เป่าปี่เก่งนะใช่ถ้าคุณไม่เอาฉันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเอาฉันจะต้องพารถเองนะต้องมีรถส่วนตัวบางทีรถมากกว่าคนมาดูอีกรถเต็มหลังเวทีเลยทีเนี้ยมันมาเปลืองกับเฟอร์นิเจอร์แต่นังตะลุงเรามันไม่ยุ่งกับเฟอร์นิเจอร์มากและตะนุ้ยตะทองตะเท่งตะเปียกตะโถนี่เขาไม่มีรถส่วนตัวเขามีถ้าเราตัดให้แต่เราต้องรุนเองต้องขับเองในจอต้องเห็นเองคือเขาจะไม่เรื่องมากเขาอยู่กับเราแล้วเขาให้แต่คุณเขาจะไม่ให้โทษเราถ้าเราไม่ทำผิดนะครับเขาจะไม่หนีเราไปไหนนอกจากลูกคู่ลูกน้องเก็บไม่หมดก็เคยมีนี่ผมเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงนะครับว่าออนางเอียดนุ้ยอาจารย์เอียดนุ้ยตอนท่านมีชีวิตอยู่ครับตัวหนังตะลุงตัวนั้นชื่อหนูนินนะครับชื่อหนูนินเป็นตัวตลก เป็นตัวตลกแล้วก็ไปเล่นที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าตกอยู่ที่ล่างข้างล่างเวทีหล่นอยู่ก็คือหายไปเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดอาจจะด้วยรีบหรือว่าอาจจะด้วยตัวหนังเยอะมาเข้าฝันเลยมาเข้าฝันเลยบอกว่าเย็นครับหนาวเงามาเข้าฝันเลยว่าหนาวเย็นทิ้งไว้ทำไมไม่พามาด้วยแสดงว่าตกที่สนามที่อยู่ที่งานเลยครับอยู่จนว่าเจ้าภาพได้ต้องโทรมาบอกส่งมาให้เจ้าภาพต้องส่งมาให้เลยแล้วเจ้าภาพก็โทรมาเองเลยว่านายหนังลืมตัวหนังตะลุงไว้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ลืมคือตกหล่นอยู่นี่คือเรื่องจริงนะครับที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะเดี๋ยวก็จะมาเข้าสู่เรื่องทักษะการที่จะแนะนำน้องเน็กกี้อาจารย์เน็กกี้อาจารย์เน็กกี้น้องเน็กกี้ผมเรียกน้องเน็กกี้แล้วครับนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าความรู้และสาระ
แต่บางทีมีคนพิการทางสายตาหรือว่าพิการทางด้านใดก็ตามแต่ที่อยากจะฝึกเล่นหนังตะลุงเพราะส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอเนี่ยเจอคนพิการทางด้านสายตามาก็เยอะ ไปโรงเรียนสอนคนตาบอดสุราษฎร์ก็มีแต่คนร้องเพลงกับคนเล่นดนตรีแต่ส่วนใหญ่เป็นนักร้องอ่ะใช่ครับใช่ลุงส่วนมากจะเป็นนักร้องเขาดูหนังตะลุงเรานะแต่เขาก็ไม่เคยมาถามเลยว่าพี่เดียวผมอยากเล่นหนังตะลุงนะผมอยากรู้ว่าตัวหนังตะลุงเป็นยังไงอืมไม่มีแต่เขาชอบดูเขารู้หมดมุกอะไรอย่างไรอย่างแบบไหนเนี่ยฉลาดด้วยแต่น้องคนนี้เขาเอ่ยขึ้นมาเองว่าเขาอยากเล่นหนังตะลุงอาจารย์นิกกี้นี่นะใช่ครับผมก็เลยถือว่าเป็นคนในหลายๆคนที่ผมไปเจอที่คนมองไม่เห็นนะใช่ใช่ที่เขาอยากจะเล่นหนังตะลุงมีอยู่คนเดียวแค่นี้ผมก็เลยแต่จริงๆแล้วบางทีคนตาดีก็เหมือนกันอย่างผมยังเจอเนี่ยผมว่าเล่นหนังไหมเขาบอกว่าไม่เอาหรอกความสามารถเขาไม่ถึงคนคงจะทำไม่ได้เป็นศาสตร์ศิลป์ที่ยากมากในหนังครับ คือลุงพลเองอยู่กับหนังอาจารย์ณรงค์อยู่กับหนังปฐมไม่ลูกหมีอยู่กับหนังสุรเชษฐ์อยู่กับอาจารย์ครูหนังเยอะแยะแต่ก็ถามลุงพลเล่นหนังเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นลุงพลนี่ก็อยู่กับหนังมาเยอะแล้วบันทึกหนังสคริปต์ลูกทุ่งบันเทิงบันทึกหนังปฐมไม่ลูกหมีตั้งแต่เรื่องแรกๆตัดต่อเองทั้งหมดครับสมัยมอนเทปมอนเทปก็เนี่ยฮะแต่ว่าโดยเขาให้มาแล้วว่าชีวิตคนแต่ละคนทำอะไรเราเป็นหน้าที่พิธีกรใช่นะใช่ไหมฮะบางคนที่จะทำได้หลายอย่างในคนคนเดียวเนี่ยมันจะมีน้อย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 อย่างเช่นยกตัวอย่างอ่ะเราไม่ได้มาชมกันเองเหมือนนายเอกชัยไงแต่ถือว่าเป็นคนเก่งสมควรจะได้รับศิลปินแห่งชาติได้หรอใช่ใช่สมควรมากเลยนะครับคือต้องเอกโนราได้หนังตะลุงได้ไอ้เรื่องโนราได้หนังตะลุงได้ผมไม่ว่าแต่ว่าด้วยวัยด้วยแก่แล้วนี่สมควรได้แล้วสมควรได้ศิลปินแห่งชาติแล้วเดี๋ยวนายเอกดูอยู่ดูอยู่ก็ช่างแกแล้วแกจริงแล้วจะรอกี่ปีจะต้องขี้เองต้องให้เด็กหามไปขี้แล้วถึงจะได้ศิลปินแห่งชาติตอนนี้สมควรให้ได้แล้วเพราะบางคนเป็นสาขาเดียวยังได้เลยแต่วัยยังไม่ได้ลุงพลว่านายเอกยังไม่ได้ก็หรอกเพราะว่าด้วยอายุแล้วสักอีก 4-5 ปี 6-7 ปีก่อนเงินเดือนก็ได้แล้วรัฐบาลก็จ่ายแล้วเลยทีนี้จะน่าจะได้ศิลปินแห่งชาติแล้วคนอื่นที่ความสามารถเขายังน้อยกว่าเขายังได้เลยทีนี้นายเอกโนราเป็นพูดเหนือได้เพลงเหนือร้องได้เพลงซอได้อีสานได้หมอลำได้ลิเกได้ไม่ใช่แค่ร้องนะรำได้ด้วยแต่ไม่ผู้กำกับภาพยนตร์ได้ลุงพลอยู่มา20กว่าปีกลองดนตรีเป็นนะโมงชิงทับนี่เป็นหมดนักดนตรีที่วงผมเคยไปอยู่จะสัมผัสแกให้ตีกลองหนังเขาตีไม่เป็นแกตีให้ดูนะแล้วทีนี้คนที่รอบรู้แบบนี้หาได้ที่ไหนเป็นหัวหน้าวงที่รอบรู้ชุดเสื้อผ้าแดนเซอร์ หรือว่าแม้แต่เส้นได้เส้นเดียวที่ม่านที่ม่านผ้าก็ต้องให้คนขึ้นไปเอาออกใช่ใช่ใช่คือเป็นคนที่รอบรู้ไปหมดคือรวมเป็นคนรู้มากันคนที่รู้ทุกอย่างรู้เรื่องแล้วทีนี้สมควรจะได้รับศิลปินแห่งชาติได้นี่คือบุคคลอีกคนหนึ่งที่เป็นหลายอย่างอย่างเช่นผมนี่คือเล่นหนังตะลุงได้ร้องกลอนมโนราได้ร้องกลอนลิเกร้องกลอนหมอลำได้ร้องเพลงได้แต่รำไม่เป็นนะเราไม่เคยเห็นไม่รู้เขารำยังไงใช่ครับแต่ถ้ากลอนสดได้เลยโต้กลอนได้เพลงบอกได้ เพลงชอยได้ดนตรีก็ได้หลายชิ้นพินแคนโวดซอสล้อซึ่งครุยระนาดคีย์บอร์ดแฮกคอร์เดียนไมโรเดียนแซกโซโฟนกลองสัมเป็ตนี่ก็ได้เราก็เริ่มหัดเพอร์คัชชั่นอันนี้ได้หมดเลยเพอร์คัชชั่นได้พวกกลองต่างๆเครื่องตีทับโมงชิงได้ก็คือดนตรีเนี่ย ได้หลายชิ้นนะครับไวโอลินได้ก็ได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นใต้ได้อีสานได้แต่เหนือนี้เหนือยังไม่เคยมีเหนือนี่คือเหนือพูดไม่ค่อยยังไม่ชัดเจนนายเอกก็พูดชัดพูดชัดแต่ผมนี่คือถ้าดนตรีเหนือนี่เล่นได้นะครับเล่นได้แต่ถ้าร้องเพลงซอก็ร้องได้ถ้าเป็นมีเนื้อนะถ้ามีเนื้อก็คือทั้งนั้นดนตรีเนี่ยเราก็ฝึกทักษะให้เป็นสักอย่างก่อนแล้วทีนี้มันถ้าเป็นคีย์บอร์ดระนาดก็จะเป็นเพราะมันทางเดียวกันนะฮะใช่ใช่ใช่เป็นเมโลเดียนแล้วคีย์บอร์ดก็จะเป็นอย่างเมาส์แกนผมเป็นเริ่มต้นก็คือเมาส์แกนด้วยคนจนนะไม่มีเงินจะซื้อก็เมาส์แกนมันถูกแล้วก็ซื้อคีย์บอร์ดเขมรในตัวละร้อยสมัยก่อนครับก็ฝึกนั่นก็คือศึกษาดนตรี ปีได้พวกจำพวกถ้าคุยได้ปีก็ได้
แต่จริงๆแล้วลุงพลกับนายหนังนี่เหมือนเราเริ่มกันมาตั้งแต่วันแรกเลยครับตอนที่นายหนังไปอยู่กับนายเอกอยู่หลังเวทีแล้วไม่นึกว่าจะมีวันนี้ไม่นึกว่า เด็กที่ไปนั่งไปตามพี่สาวไปวันนั้นและจะมาเป็นซุปเปอร์สตาร์จะมาเป็นอัจฉริยะตัวแทนของคนภาคใต้ผมก็มีฝันนะครับ มีความฝันมีความฝันตั้งแต่ไปนั่งหลังเวทีไอ้เรื่องจะเป็นซุปตาเนี่ยไม่ได้ฝันก็คงจะคิดว่าเราคงเป็นได้แค่ซุปหน่อไม้ แต่ว่าฝันว่าอยากจะขึ้นเวทีคู่กับคนเนี้ย ที่เขาร้องเพลงมีพลังเสียงแบบเนี้ยจะทำได้ยังไงแค่เพียงลงหน้าเอกลงจากเวทีมาลูบหัวเนี่ยเราก็ภูมิใจแล้วเหมือนกับพระสงฆ์ที่มีอริยสงฆ์องค์หนึ่งมาให้พรเราเลยเงี้ยแต่ว่าก็ได้ขึ้นเวทีสมใจ แล้วก็สิ่งที่หวังทำยังไงให้คนดูเราแบบดูศรีวิชัยโชว์วันนั้นก็สามารถทำได้แล้วก็ภูมิใจเนี่ยในหนังพูดกับลุงพลแบบนี้ก็เหมือนหนังน้องก๊อฟอ่ะไอ้ก๊อฟมันเคยนั่งรถลุงพลไปแล้วลุงพลถามมันบอกมันไม่นึกไม่ฝันว่าวันหนึ่งมันจะได้มาอยู่ข้างพี่เดียวแล้วก็วันนี้ความฝันมันเป็นจริงแล้ววันนี้ครับมันก็ไม่ได้มานั่งอยู่ข้างพี่เดียวแม่มันไล่มาฮะ เอาแม่มันไล่มา ก็ลุงพลก็เหมือนกันตอนสมัยที่อยู่ก่อนเข้าวงการใหม่ๆลุงพลบอกว่าถ้าไม่ตายซะก่อนน่าจะได้อยู่วงดนตรี ที่มีรถเหมือนสายันสัญญารถ10ล้อ10คัน8คัน9คัน20คันอะไรเหล่านี้แต่มาวันหนึ่งลุงพลได้มาอยู่กับนายเอกลุงพลได้มาเป็นโปรดิวเซอร์มาเป็นผู้จัดการมาเป็นคู่กับนายเอกไปไหนไปด้วยโอ้โหนั่นคือความฝันและก็เราได้มาอยู่ด้วยกันใช่ครับนี่คือความฝันของพวกเราซึ่งเป็นอาจจะเป็นความฝันเล็กๆจริงแต่ว่าทำยากอย่างเช่นความฝันของคนอื่นเขาฝันอยากเป็นส.ส.เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีแต่เราไม่มีความฝันตรงนั้นเลยซึ่ง ผมว่าบางทีถ้าเราฝันแบบนั้นเราก็คงจะเป็นได้เหมือนกันแต่เราไม่มีความฝันตรงนั้นเพราะเราไม่ถนัดแต่เราถนัดทางด้านตรงนี้แล้วถามว่ายากไหมกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ยากนะครับกว่าจะมาถึงฝั่งฝันได้แล้วฝันว่าทำยังไงเนาะจะให้ได้เครื่องเสียงแบบดังตุ้มต่อมตุ้มต่อมเหมือนของนายเอกวันหนึ่งเราก็ได้ใช่ใช่ใช่เราก็ได้วันนี้เครื่องเสียงเปลี่ยนชุดใหม่มาครับเปลี่ยนกันมาไม่รู้กี่ชุดแล้วตอนนี้เฉพาะลำโพงล้านกว่าลำโพงอย่างเดียวนะครับลำโพงอย่างเดียวนะคือของเราเนี่ยในหนังตะลุงเนี่ยหนังตะลุงที่แสดงอยู่ตอนนี้นะครับระบบเครื่องเสียงเนี่ยเทียบเท่ากับวงหมอลำของภาคอีสานเลยอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความรักความเมตตากับหนังน้องเดียวไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกครับซุปเปอร์เครื่องดื่มซุปเปอร์กาแฟคลาสสิกนะครับซุปเปอร์กาแฟแล้วก็ท่านผู้ชมแฟนคลับทุกคนนะครับนี่คือผู้ที่ให้การสนับสนุนมาเดี๋ยวอ่านเม้นแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะมาเข้าสู่เรื่องราวของการแนะนำทักษะและจะส่งตัวหนังไปให้น้องเขานะครับเดี๋ยวให้น้องเขาไปเรียนรู้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดแชร์คุณวินัยโพทองนี่จากไหนนะจากทางนี่ลุงพลอ่านจากทางเพจจากทางเพจจากทางเพจลุงพลอ่านทางเพจแล้วก็คุณบุญพิทักษ์ตอนนี้ในเพจ360กว่าท่านช่วยกันแชร์361คนนะครับครับถือว่าเยอะเพราะว่าช่วงค่ำดึกแบบนี้นะท่านผู้ชมก็ยังเข้ามาให้กำลังใจถือว่าเป็นรายการสาระแล้วกันนะครับครับครับเป็นอาชีพนี่ก็คุณธนกรยืดยาวครับบอกว่าความสามารถน้องเดียวเยอะมากต้องยอมรับและก็ต้องปล่อยให้ทีมเขาทำงานกันบ้างเช่นมิกเสียงการที่เราทำแทนลูกน้องทั้งหมดอ๋อคือมันอย่างนี้ครับผมเนี่ยถ้าเป็นคนมองเห็นผมว่าผมเหมือนนายเอกนะผมจะต้องดูแดนเซอร์ใส่ชุดกางเกงในมีไหมอะไรผมต้องดูหมดคือแต่นี่ผมไม่เห็นในเรื่องของไฟแสงสีท่านผู้ชมอย่าโทษนะครับครับครับว่าไฟแสงสีอาจจะไม่ดีหรือว่าวันไหนคืนไหนไม่ครบยังไงต้องขอโทษด้วยเพราะผมไม่สามารถเห็นตรงนั้นได้แต่ในระบบเสียงเนี่ยผมต้องเน้นเพราะว่านั่นต้องมิกเสียงเองต้องคือถ้าผมไม่เหนื่อยจนเกินไปต้องไปมิกทุกกับทุกวันถ้าไม่เหนื่อยจนเกินไปและไม่รีบจนเกินไปไม่มีงานนอกที่ว่าต้องวิ่งนะครับต้องไปมิกเพราะว่าสถานที่แต่ละที่มันไม่เหมือนกันแล้วต้องให้รู้สภาพของสถานที่ว่าต้องมิกยังไงเพราะว่าเสียงหนังตะลุงเนี่ยถ้าไม่ดีมันไม่ใช่ไม่ดีราคาไม่แพงยังไงนะฮะคือการปรับเสียงแต่งเสียงไม่ชัดเจนแยกตัวละครยากเขาบอกน้องเดียวทำไมไม่มิกไป
เสียทีเดียวเลยแล้วก็บล็อกไว้หรือว่าเซฟไว้อะไรเซฟไว้ได้ครับเซฟไว้ได้เดี๋ยวนี้ดิจิตอลแต่ว่ามันก็แตกต่างเรื่องสถานที่อย่างเป็นสนามปูนคอนกรีตเนี่ยมันเสียงมันจะแข็งกระด้างอืมเป็นสนามหญ้าเสียงจะนุ่มลึกสนามนี้เราคิดว่างานนี้คนเยอะก็สมควรอัดขึ้นมาอีกสนามนี้งานนี้คนน้อยที่แคบก็ลดลงเราก็จะงงเราถามในหนังว่าเสียงอะไรมันลมพัดเข้ามาเวลาเราไปอยู่ริมทะเลเราไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งใช่เราต้องตัดได้เราต้องมีที่ตัดเสียงลมเข้าเสียงมันต้องศึกษาไว้หมดเพราะเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมครับเพลงที่ทำมาใน YouTube ผมก็มิกเองหมดหนังน้องเบลทำดนตรีผมก็มิกเองเพราะงั้นงานที่เราละเลยแล้วให้คนอื่นทำไปทั้งหมดเนี่ยมันออกมาไม่ดีใช่ใช่ใช่คือที่ทำก็คือกลัวท่านผู้ชมจะผิดหวังนะครับกลัวท่านผู้ชมผิดหวังก็เหมือนอย่างเราไปเล่นที่ไหนที่นครปฐมใช่ไหมใช่ครับที่ว่าเราเข้าไปเล่นในหลังคาในโดมในหลังคาอันนั้นไม่ได้เลยสำคัญปรากฏว่าในหนังบอกว่าเคยโดนมาแล้วลุงพลไปมาเลเซียคน 5,000 คนมาชมเล่าจริงๆเลยคือ 5,000 คนมาชมแล้วอยู่ในโรงสีเป็นหลังคาไม่ต้องชีตนะครับเล่นได้ไม่ถึงฉากเริ่มกลับทีละ100 200 300จนเหลือ100กว่าคนคือฟังไม่รู้เรื่องอ่ะนะจาก 5,000 คนท่านผู้ชมคิดดูนะทีนี้เสียที่ใครชาวบ้านเราจะบรรยายว่ามันหลังคามันดังตุ้มต่อมตุ้มต่อมด้วยลำโพงของเราที่มันเยอะใช่ๆทีนี้เอาลำโพงไปเยอะถ้าไปเปิดตักแตกตักๆคนก็หาว่าเอามาทำไมทีนี้การอยู่ในหลังคาเสียงก้องๆมันไม่มีอะไรซับเสียงมัน ทีนี้เราบรรยายชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกครับเขาก็หาว่าหนังเล่นไม่ดีเพราะฉะนั้นผมจะต้องพูดกับลูกคู่หรือว่าทีมงานเสมอว่าการตั้งเวทีต้องถ้างานไหนไม่สะดวกโทรปลุกผมได้เลยใช่ใช่ใช่เราต้องมีเคล็ดถ้าสมมติว่าที่เขาจะให้เล่นในหอประชุมเขาบอกว่าเขาจะได้นั่งดูแบบอย่างหันหน้าเข้าไปในโรงพระพิธีในวัดเนี่ยเขานั่งดูได้ฝนตกก็ดูได้แบบนี้ผมไม่เอาผมจะให้หาเต็นท์มาเจ้าภาพไม่หาผมจ่ายค่าเต็นท์นั่นก็ได้อืมคือมันเล่นไม่ได้มันไม่สามารถที่จะฟังรู้เรื่องมันกล้องนะครับโดยหนังตะลุงเนี่ยมันต้องใช้ความไม่ใช่ใช้สมาธิแต่ในหนังนะครับคนดูก็ต้องใช้สมาธิด้วยถ้าเสียงกล้องแล้วไม่ได้เลยงานเกษียณอายุอย่างนี้ไม่ต้องไปเล่น งานเกษียณอายุงานพบปะสังสรรค์ไม่ต้องเล่นเลยการเกษียณอายุปั๊บเขาจะมาเจอกันนัดมาเจอกันงานศิษย์เก่าอย่างเงี้ยมาเจอกันถามนั่งคุยกันเป็นไงบ้างตอนนี้ปลูกปาล์มเหรอคนนู้นทำอะไรอ่ะเกษียณแล้วอยู่ไงทำไงแล้วนั่งคุยกันไม่สนใจเราหรอกคือยิ่งเขาไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูหนังงานโต๊ะจีนเนี่ยปลากระพงมันสำคัญกว่านะครับเพราะฉะนั้น ผมจะไม่นิยมรับงานแบบนั้นเลยตัวจีนคือพออาหารออกหมดอาหารชุดสุดท้ายก็ใช่ครับเปรียบเสมือนว่างานตัวจีนนี่มันเหมาะกับดนตรีกว่าครับดนตรีเล่นเบาๆคุณเล่นไปเขาไม่ได้ฟังคุณหรอกไม่ได้สนใจว่าเพลงอะไรหรอกแต่ก็ให้ยายมันเงียบก็นั่งคุยกันไปนั่นหนังตะลุงเราเหมาะที่สุดคือเล่นในนาในนานี่จะเล่นแล้วฮาเล่นแล้วดีกับเล่นแล้วสนุก เพราะในนาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่เป็นที่ของแม่โพศพท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าในนาเห็นไหมเวลาปลูกยางน่ะต้นจะไม่โตเพราะแม่โพศพท่านจะหวงที่ของท่านท่านจะหวงที่ของท่านเพราะเป็นที่ที่ท่านเคยทำนาท่านเคยคือการปลูกข้าวเมื่อก่อนเขาจะมีการทำขวัญทำขวัญนาข้าวทำขวัญข้าวมีขนมโคขนมแดงมีอะไรต่างๆมาบูชาแม่โพศพแต่การยางพาราเนี่ยเห็นไหมพี่น้องท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้พอเราปลูกได้7ปีพอเริ่มกรีดได้ไม่นานเดี๋ยวก็ตายไปทีละต้น2ต้นบางทีไร่หนึ่ง70ต้น60ต้นเหลือหลงเหลงไม่เยอะก็เนี่ยหลายๆจังหวัดลุงพลเคยเห็นพื้นที่ท้องนาแต่ว่าไปปลูกยางยางเนี่ยเป็นพืชที่เราได้ประโยชน์จากเขาแต่เราไม่ค่อยได้ให้อะไรกับเขาเลยไม่ใส่ปุ๋ยเขาก็ไม่ว่าอะไรมันที่ผมว่านะครับยางมันเมียหลวงนั่นแหละคือไม่ดูแลก็ไม่เป็นไรนะอย่างอื่นไม่ได้เลยเห็นไหมปาล์มหรือว่าจะเป็นผลไม้ทุเรียนอย่างเงี้ยทุเรียนนี้ยิ่งกว่าเมียน้อยนะกิ๊กเลยนะทำไมอ๋อต้องดูแลแบบกระชั้นชิดเลยต้องดูแลแบบตามเวลาเป๊ะไม่งั้นกิ๊กงอนนะ งอนแล้วหล่นหมดเลยนะบัตรหมดไม่ได้กินนะอ๋อทุเรียนนี่ ก็ต้องประคบประหงมด้วยนะนี่เล่าให้ฟังครับมือกีตาร์ผมปลูกทุเรียนเงปลูกทุเรียนร้อยกว่าต้น
ลุงพรมมั้ยนะลุงพรมแล้วทีนี้ข้างสวนแกนี่อยู่ติดกันปลูกทุเรียน60พุ่มอ้าวได้4ล้านปีก่อนของแกได้แสนกว่าบาทเอ้ยกี่ต้นของแกของแกร้อยกว่าครับร้อยกว่าต้นครับเหตุผลอะไรเหตุผลเพราะว่าบางทีถึงขวบที่จะต้องฉีดยาถึงเวลาแต่เราไปเล่นหนังอยู่ชุมพรครับดิดกีตาร์อยู่จะฉีดยาได้ไง ฉีดไม่ได้แต่ของเขาเนี่ยเขาทำอย่างเดียวไปเลยคือเขาเฝ้าสวนทุเรียนเลยทีนี้นับลมเนี่ยโดยส่วนตัวคือเล่นหนังตะลุงเล่นดนตรีหนังตะลุงมาตั้งแต่นู่นก่อนละเอียดนุ้ยอีกตั้งแต่หนังเก่าๆมาเออแล้วถึงแม้จะได้น้อยกว่าก็จริงแต่ไม่ทิ้งอาชีพหนังตะลุงใช่นะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าทุเรียนจะแพงขายมีราคาส่งจีนส่งอะไรได้แต่ยังไงก็ต้องเล่นกีตาร์หนังตะลุงใช่ถึงจะไปเล่นดนตรีเล่นกับกีตาร์ดนตรีก็เล่นได้แต่ว่ายังไงก็ต้องเล่นหนังตะลุงนี่คือสิ่งที่ใช่ๆที่ไม่มีใครบังคับแต่เหมือนกับว่าเรารักในอาชีพของเราเองก็เหมือนลูกคู่หนังตะลุงทุกคนนั่นแหละน้ำพี่หน่อยเหมือนอย่างน้ำแกยังไงปีแกก็ต้องหาไม้อย่างดีมาทำกระบอกนี้ไม่ดีเดี๋ยวไปเอาไม้นู้นมาอีกไม้นี้มาอีกคือแกต้องเอาอ่ะอันนี้น้ำเล่าให้ฟังคือเมื่อปีผมเนี่ยที่ขับรถให้ผมด้วยครับนอนอยู่ก็ปวดเจ็บป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้สาเหตุอันนี้คือเรื่องของไสยศาสตร์แต่พี่น้องท่านผู้ชมจะเชื่อไม่เชื่อใช้วิจารณญาณนะครับไม่มีสาเหตุว่าป่วยมันเป็นยังไงที่เป็นโรคป่วยหาหมอก็ไม่เจอสาเหตุทีนี้การที่เป่าปีเนี่ยบนหิ้งจะต้องมีปีอยู่หนึ่งกระบอกที่ไม่เป่าแล้วหรือเป็นปีที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ตามแต่หรือว่าไม้มันผุแล้วเพราะว่าโดนน้ำทุกวันฮะเราต้องเอาลิ้นมันแช่ใช่ไหมครับโดนน้ำทุกวันอาจจะผุหรือว่าไม่ผุทั้งอันหรอกแต่ว่าพอมันนั่นนิดเดียวก็เสียงจะเพี้ยนก็ต้องเก็บตั้งไว้บนหิ้งบูชาใช่แล้วถ้าเดินข้ามอะไรก็ไม่ได้นะครับข้ามก็ไม่ได้อย่างว่ามีดพระก็ยังไม่ข้ามนะเพราะคนที่เขาถางป่าถางอะไรเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องมือหากินเขาแล้วก็แกก็ตั้งไว้บนหิ้งแล้วก็ป่วยเป็นยังไงก็ไม่รู้พอสุดท้ายมาดูแมงหมาบ้าเข้าไปทำรังในช่องรูปีนะครับโอ้ไปเอาออกก็หายเป็นปกตินี่คือเรื่องจริงที่สำคัญมากของแบบนี้นะครับเล่นๆไม่ได้เลยก็เหมือนอย่างในหนังที่ทำบ้านอะไรเนี่ยแล้วก็ทั้งหมดนี่ไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยครับไปหามาจากไหนหลายคนก็บอกสวยมากบ้านในหนังไม้ไผ่นี้คือมันขึ้นโดยธรรมชาตินะครับก็ทำในเขตบางขันทุ่งสงนี่แถวทางไปตรังอยู่นี่จะมีเยอะก็บอกไม่แต่ที่อื่นหายากเขาบอกไม้ไผ่ให้ชีวิตในหนังจับมันอยู่เล่นกับมันอยู่ทุกวันใช่ครับถึงว่าคนถามว่ามันจะผุเร็วโดนฝนโดนน้ำไม่เป็นไรผุเราไปตัดมาใหม่ได้เพราะไม้ไผ่มันหาได้นะครับหาได้แต่ว่าถ้าเราทำกับไม้อย่างอื่นไม้อย่างอื่นมันก็ผุเหมือนกันถ้าโดนน้ำทีนี้ต้องไปโค่นเรื่อยกว่ามันจะโตใช้เวลา20ปีแต่ไม้ไผ่เนี่ย3ปีใช้ลำได้เราก็ไปตัดมาใหม่เปลี่ยนใหม่ได้แต่บางคนถามว่าแล้วมันผุพังทำไมไม่มันถาวรมันไม่มีอะไรถาวรหรอกครับถ้าแผ่นดินไหวมาบ้านปูนก็พังเพราะนั้นเราถามชีวิตเราเองดีกว่าว่าก่อนที่ไม้ไผ่จะผุเนี่ยเราจะอยู่ถึงไม้ไผ่ผุไหมบางทีเราจะตายซะก่อนไหมใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าไม้ไผ่นะให้ชีวิตก็คือไม้ตับตัวหนังเนี่ยไม้ตับตัวหนังเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีไม้ไผ่นี้เล่นได้ยังไงไม่มีผมเล่นไม่ได้มันต้องใช้เขาเรียกอะไรนะภาษาใต้ไม้ตับหรือภาษาไทยคือไม้ตับแล้วก็นี่คือไม้ชี้โอ้ไม้ชี้ที่หนังตะลุงเขาได้บอกว่าอย่าลืมครูที่ฝึกให้ช่วยไม้ตับจับไม้ชี้คือกุมไม้ตับจับไม้ชี้นะฮะเดี๋ยวจะเริ่มต้นในการที่ฝึกตัวหนังตะลุงในภาษาอีสานแล้วก็ให้น้องแม็กกี้เอาไปทำคอนเทนต์ลง YouTube คือน้องเขาทำคอนเทนต์ YouTube ตอนนี้ผมถามว่าน้องได้เดือนเท่าไหร่เขามีช่องของเขาอยู่นี่ช่องพัฒนาวาไรตี้ครับเขาไปติดตามนะครับเขาบอกว่าเขาได้เดือนละตอนนี้500บาทเพราะว่า1น้องเขา cover เพลงเอามาลงหรือว่าเล่นเพลงเอามาลงแต่ว่าโดยเป็นเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นใช่ใช่บางทีเขาก็ไม่ได้อะไรเลยก็เหมือนอย่างช่องสำราญเนี่ยนะมันมีช่องด้วยของในหนังคือช่องเบื้องหลังหนังน้องเดียวอันนี้เราให้ลิขสิทธิ์ถูกต้องของเราให้ลิขสิทธิ์ถูกต้องก็เลยไม่โดนลิขสิทธิ์นะแต่ถ้าคือเป็นช่องที่โดนไม่ได้ให้ลิขสิทธิ์ก็คือจะต้องโดน
รายได้ตัดมาที่เราฮะเพราะนั้นน้องก็น่าสงสารต้องทำงานครับแล้วก็น้องตอบดุดดีนะฮะต้องแสดงความยินดีด้วยที่จะได้ทายาทตอนนี้3เดือนแล้วโอ้นะฮะแล้วก็ดีใจด้วยครับดีใจด้วยผมจะได้หลานแล้วครับครับน้องตอมดูดีเขาก็ตามองไม่เห็นแล้วน้องแม็กกี้นี่ก็ตามองไม่เห็นเหมือนกัน นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือตัวหนูนุ้ยหนูนุ้ยหนูนุ้ยเนี่ยน้องแม็กกี้ต้อง ถ้าพูดเป็นภาษาอีสาน ก็เสียงคล้ายปล่อยฝ้ายนะแต่จะเป็นเสียงเล็กๆเออใช่ใช่ใช่คล้ายปล่อยฝ้ายเราต้องเอาตัวที่เสียงคล้ายๆกันก่อนมาพูดเออแต่ถ้าน้องจะไปดัดแปลงก็ได้เพราะว่าแล้วแต่เราจะดัดแปลงนะครับเพราะตัวหนังตะลุงหนูนุ้ยจริงๆภาษาใต้เมื่อก่อนยุคใต้ยุคสมัยที่หนังสมัยเราไม่เกิดอ่ะเขาจะพูดไม่เหมือนสมัยนี้นะ อันนี้ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะมาจากหนังอาจารย์นรงค์หนังอาจารย์สุทิพย์ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนะครับครับแต่ถ้าหนูนุ้ยสมัยเดิมๆเลยก็จะพูดใต้เนี่ยว่าเพราะไงหนึ่งกูไม่ในขั้นไหวคิดมันมึงก็ไม่ทำนะเขาจะเป็นคนสงขลาจะพูดแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้หนังตะลุงจะมาพูดแบบอ่ะแบบนี้แล้วไอ้เก่งมึงไปไหนบอกกันนั่นเดี๋ยวนะเวลาหัวเราะก็ขาดนุกไอ้เดี๋ยวถ้าพูดอีสานก็มันเป็นแนวใดมึงก็ว่ามาโลดกันซีผ้าข่อยไปใส่มึงก็ว่าเมียข่อยมันบ่จมมันบ่หายดอกมึงสิว่าจังใดก็ว่ามามันเป็นแนวนี้อันนี้หลวงพลช่วยเขียนให้ด้วยว่าหนูนุ้ยหนูนุ้ยน้องเดี๋ยวน้องแม็กกี้ต้องจำไว้ว่าจำมือหลังนะครับมือหลังมือหลังจะถือกันไกลที่คีบหมากกันไกลปอกหมากนะบ้านเราปากใต้เรียกว่าจอยถ้าภาษากลางเขาเรียกตะบันหมากไหมนี่ไม่ใช่ครับตะบันหมากนั้นยนต์ยนต์เนอะอันนี้คือกันไกลแต่ว่าไม่รู้ว่าที่อีสานเขาใช้อะไรเขาใช้มีดหลวงพลเขาไม่ได้มีแล้วป่ะมีใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกอะไรคนดีท่านตายายไม่รู้เหรออันนี้คือแต่เนรู้จักทุกตัวนะนี่ตัวหนังตะลุงนี่รู้จักทุกตัวเลยน้องจำไว้เลยว่ามือหลังนะครับจะมีไอ้กันไกลคีบหมากแล้วก็มือหน้าน้องจะจำได้ง่ายๆว่าน้องจะต้องคลำที่ตีนหรือที่เท้าเนี่ยจะมีเป็นนิ้ว1นิ้ว2 3 4 5เท่ากันแล้วก็มือของหนูนุ้ยก็จะจำง่ายไม่มีหัวไม่มือกระดิกได้เหมือนนายแก้วคือจะเป็นมือแบบนี้เลยครับเขาพูดภาษานะพูดให้ฟังแล้วเมื่อกี้แล้วหลวงพลเขียนเลยเดี๋ยวก็จะได้จัดส่งให้น้องเขาหลวงพลเขียนว่าหนูนุ้ยนะหนูนุ้ยคนที่เขามองเห็นก็เขาก็จะได้จะได้บอกน้องเขาได้ครับตัวต่อไปนั่นคู่กับหนูนุ้ยตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวที่เสียงคล้ายๆกันก่อนมาเอานายแก้วมาดิกับนายภูนแก้วมาดิน้องก็นายแก้วกับนายภูนแก้วอันนี้นายแก้วนะครับตัวนี้นายแก้วนี่จะเป็นคนพูดไม่ชัดแต่ถ้าน้องไปพูดอีสานน้องต้องพูดให้ชัดก่อนคืออยากจะบอกยังไงอะว่าภาษาใต้เนี่ยจากซอโซ่เนี่ยจะเป็นชอช้างถ้าแก้วพูดอะอย่างเช่นคำว่ามันจากซอโซ่จะเป็นชอกระเชือคือถ้าแก้วพูดว่าอย่างเช่นภาษาใต้แล้วช้อยอ่ะคือจะไม่พูดแบบนี้ก็จะพูดว่าเล้วชาคือจะเป็นชอกระเชือใช่ไหมชาคุณไม่แก้วที่หวังมึงไปต่อเลยต่อเลยต่อใดนี่พูดต่อใดเป็นลอลิงจากดอเด็กเป็นลอลิงจะเป็นแบบนี้คือฝึกทักษะตะแก้วไม่โอ้ยแก่มึงกันมึงไม่พอครูไหวก็ทำแก้วมึงนี่คือแก้วแต่ถ้าพูดอีสานก็บักท้องขั้นมึงชิวเอาอย่างนะมึงคิดให้ลีเลอร์มันคล้ายๆกับจีนนะผสมมึงคิดให้ลีเลอร์คนเฮานี่มันสิเหมือนกันบ่ได้ดอกมันสิคือกันบ่ได้เฮ็ดหยังกับฟาวเฮ็ดเด้อคนเฮามันบ่ได้อยู่หึงปานใดมันเป็นแนวนี้แหละนี่คือแก้วพูดคล้ายๆหนูนุ้ยแต่หนูนุ้ยจะเสียงเล็กกว่าเขียนไว้ด้วยว่าแก้วหลวงแก้วแก้วแก้วอันนี้พูนแก้วตัวต่อไปหนังก๊อปส่งมาตัวนี้พูนแก้วนะครับนายแก้วเนี่ยให้น้องจำว่าไม่มีหูเลยคือไม่มีอาวุธด้วยนายแก้วนะครับให้จำว่าไม่มีที่มือเนี่ยไม่มีอาวุธแล้วก็ไม่มีหู
แต่นายพูนแก้วเนี่ยบนหัวเนี่ยจะบวมเขาเรียกอะไรบวมโนปูดหัว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 ปูดแล้วก็เป็นคนยังไงอ่ะจะบอกว่ายังไงดีอ่ะจะบอกว่ายังไงดีเดี๋ยวจะเขียนไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าวัดสัญลักษณ์ของเขานี่จะอยู่กับนายเปียกแต่เนี้ยคือ3ตัวนี้จะเสียงคล้ายกันนายพูนแก้วเนี่ยถ้าพูดใต้ก็คือมึงก็แกน้องเปียกเฮ้กับไปร้องงั้นป่านนี้ได้ยังไงหลังกับแต่กูน่ะไม่ดีน้อยกูโบกูไม่กระดาษคล้ายๆแต่เสียงสั่นๆแบบคนแก่ถ้าไปพูดอีสานก็บักเปียกมึงไม่หยังมึงก็เว้ามาดอดคนเฮานี่คันมันบ่เว้าความจริงเนี่ยมันก็เป็นคนที่คบบ่ได้จังใดจังใดคอยก็บ่คบเจ้าแล้วนายพูนแก้วอันนี้พูนแก้วพูนแก้วอันนี้เขียนด้วยนะพูนแก้วแก้วเหมือนกันแต่มันมีอันนี้พูนน้ำหน้าอยู่ด้วยพูนแก้วทีนี้ที่นายพูนนายพูนอีกนะไม่ใช่พูนแก้วทีนี้นายพูนอีกนายพูนนายพูนนายพูนคือพี่จะตัดตัวหลักๆให้น้องเอาไปเล่นทอล์กโชว์ในตลาดได้ในวงดนตรีที่เวลาไปเล่นได้นะครับนายพูนเนี่ยปกติแล้วเขาก็พูดถนังทั่วไปเขาก็พูดธรรมดาแต่ส่วนพี่จะมาดัดแปลงเป็นให้เสียงใหญ่ๆคือพี่เนี่ยอยู่กับผู้จัดการในวงก็คือพี่เจตเนี่ยแกจะเป็นคนพูดเสียงไม่เหมือนนายพูนหรอกแกจะพูดเสียงเบอร์ใดปั่นเปลือโบตรูตีไม่จะตีป่านนี่นายนั่งอีมาตึ้งแล้วยังไม่ต่ำไรกันตีเปลือเคยจะพูดแบบนี้แต่คนใจดีแล้วเอาเสียงเนี้ยมาผสมกับพูนเก่าๆคือนายพูนเมื่อก่อนจะพูดหน่วยกลางในกระม่อมดาวไม้มังคมมันดูแบบคนที่มานั่งดูง่วงนอนมึงตูเหลือเลยยังกูไม่ได้ดูเหลือยังกูตีตายลึดมาไปดึดได้ตายกันลึดเด็ดขาดคำว่าเด็ดขาดเนี่ยจะพูดเด็ดขาดแต่ถ้าพูดอีสานก็มันเป็นเนี้ยไหนมียังก็ว่ามาลุดบักเมียบักฮาบักผีบ้าบักปอบมึงนี่ชิมาเก่งกว่าคอยคอยผัวเดบอมเอนลูกเจ้าหวยอย่างเงี้ยอ๋อนี่พูนพูนนะพูนอันนี้ที่ชื่อคล้ายๆกันพูนนี่จมูกมันคล้ายๆห่วงช้างกันนะน้องจับให้ได้ว่าพูนเนี่ย1มีขวาน อยู่มือหลังนะครับครับแล้วมีข้างบนจะมีมีภาคใต้เขาเรียกหยูแต่ว่าภาคมันจะมีเหมือนที่หิ้วคุกน้องหิ้วคุกคือทั้งไอ้ไรแล้วกูก็มั่วไปมันจะมีแบบที่หิ้วคุกหรือหิ้วถังอ่ะเป็นหูเป็นเหมือนกับหูถังแล้วจมูกยาวลงมากว่าปากจมูกยาวเหมือนช้างเหมือนช้างเลยแล้วทีนี้มันเข้ากับเสียงที่พี่พูดก็คือจมูกยาวๆพูดมันเป็นเนี้ยนี้มันเป็นเนี้ยนี้เอาจังได้เขียนไว้เลยพูดนะฮะแต่ละตัวนะครับคือถ้าเราบอกว่าเราฝึกพูดแบบใต้เนี่ยก็ยากแล้วทีนี้บางคนที่มาคอมเมนต์ที่ผมน้อยใจก็คือเอาหนังตะลุงไปทำให้เสียไปทำแบบอีสานไปทำทำไมเอาใจเมียหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันถ้าเอาใจเมียผมต้องไม่ใช่ทำแบบนั้นต้องไปซื้อทองไปซื้อของที่เขาชอบไปเขาไม่ใช่ผมจะไปเอาใจเมีย คุณอย่าคิดว่าผมทำแบบนั้นแล้วเอาใจเมียคือผมทำยากนะครับกว่าจะพูดได้นะครับพอพูดใต้ก็ยากอยู่แล้ว อันนี้ที่ทำเพื่ออยากอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเราเอาไว้ให้นานที่สุดขวัญเมืองใช่ไหมเนี่ยนายว่าวตอนยังไม่ได้ใส่ผมไม่ยังไม่ได้ใส่ผมต้องมีผมจริงๆแล้วนะครับว่าวว่าแล้วใจมูกมืดขึ้นบนแรงนี่นี่คือนายดูว่าวเอาผมจริงๆก็ได้หรือผมจากวิกก็ได้จากวิกก็ได้เขาจะทำรูให้แล้วนะฮะแล้วก็เอามาใส่เอาเป็นผมนายดูว่าวเนี่ยพูดผมพูดบอกว่าเป็นตัวหนังที่ผมพูดยากที่สุดที่ผมฝึกนะครับท่านผู้ชมผมฝึกนายว่าวนี่กว่าจะได้นานมากหลายคนคงจะเคยเห็นว่าผมเพิ่งมาทำคลิปที่มีนายว่าวเนี่ยนายดูว่าวดูว่าวหลังๆเพราะว่าเมื่อก่อนผมพูดไม่เป็นฝึกแล้วก็ยังไม่ได้เนี่ยเพิ่งมาได้เนี่ยนะนายดูเว่าวนายดูเว่าวให้น้องจำไว้ว่าขาเนี่ยจะยกได้อ๋อขาหน้ายกได้ขาหน้ายกได้แล้วก็มือหลังจะมีอะไรขวานขวา น, วานอยู่มีขวานคอยาวคอยาวคอยาวยาวเหมือนยีราฟนะคอยาวยาวถ้าดูลักษณะก็คล้ายๆยุงนะใช่ไหมคล้ายๆยุง เวลาพูดใต้ถ้าพูดใต้นะไฟแม็กเหรอไฟว่าแรงคุ้มมันแรงแรงแรงจริงว้าว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 นี่คือนายดูว่าวถ้าผู้ดีสารก็มีคนมาชวน
บอกว่าไปกับคอยนำแน่สิพาคอยไปใส่คอยบ่วางเด้อเฮ็ดเวียกอยู่อ้าวเป็นหยังบ่ให้เมียเฮ็ดล่ะอือว้ายเมียมันเคยเฮ็ดสิได้คอยนี่แหละเฮ็ดอยู่ผู้เดียวอันนั้นคือหัวเราะจริงหัวเราะนี่คือนายดูเบานะครับดูเบานี่หน้าตาแบบนี้เขียนไว้เลยหน้าตาคล้ายๆยุงเลยนะครับให้คนดูให้นะเพราะน้องก็มองไม่เห็นครับท่านผู้ชมครับดูเบาเราส่งเสริมอ่ะอะไรเหมือนม้าน้ำคล้ายๆม้าน้ำนะฮะดูเบาดูเบานะครับตัวรูปนี้เป็นนายไข่นายไข่ตัวนี้นะฮะนายไข่นี่จะให้น้องจำตรงไหนอีกนายไข่มือใหญ่มือใหญ่แล้วมือนิ้วโป้งกับนิ้วโป้งกับนิ้วอื่นเนี่ยจะแยกกันอยู่คือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแยกกันนิ้วมือใหญ่มือยาวคอจะสั้นๆเหมือนเรืองอ่างแล้วหัวก็ไม่ใหญ่มากไม่มีอาวุธนะครับ อันนี้เสียงยากสำหรับเสียงตัวนี้ถ้าพูดใต้ก็มาน้อยไปน้อยแล้วล่ะน้องอ๋อเสียงอยู่ในลำคอแม่น้องก็ไปกับไปเรามาแล้วแหละเวลาหัวเราะก็โอ้อันนี่คือนายรูบอกนายแก้วนายไข่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 ถ้าพูดอีสานพูดไงอ่ะอุ้ยบอกดิสิให้หาเมียย่ำเท่านี้มันบ่ไหวแล้วอุ้ยเงี้ยวกับบ่พ้นหัวเข่าบนบวิทแล้วกระเดากับบ่ไหวสิไปสีไผก็บ่ได้ดื้อเสิ่งบ่ได้แล้วมันบ่มีแห้งแล้วดื้อนี่คือนายไข่นะเขียนไว้เขียนไว้อันนี้เป็นทักษะนี่นายไข่แล้วตัวหนังนี่ทำมาใหม่ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับแล้วก็ให้น้องเขาไปฝึกเป็นงานอันนี้นายโถเนี่ยจะพูดสำเนียงสงขลาถ้าเป็นคนใต้นายโถเนี่ยยังไม่ได้ใส่ผมให้ด้วยจริงๆต้องมีไหมพรมมีผมบนหัวเป็นหัวจุกนิดนึงคือใส่หมวกให้น้องจำว่านายโถนี่ก็ถือขวานเหมือนกันทำไมตัวหนังตะลุงเมื่อก่อนเขาต้องมีอาวุธหนึ่งสมัยก่อนเป็นป่าเป็นดงเวลาเดินเข้าพงเข้าดงเข้าป่าเนี่ยก็จะต้องมีขวานมีพลามีดมีอะไรต่างๆเพื่อที่จะถางป่าถางพงเพราะเดินไปมันไม่เป็นถนนนะลุงพลใช่ไหมไปเจอหน่อไม้เราก็ฟันมากินได้ฟันมากินได้ทางรกเราก็ใช้ขวานใช้พลาคนสมัยก่อนก็จะมีอาวุธแล้วตัวนางตะลุงก็คือคนสมัยก่อนก็มีชีวิตจริงๆแล้วนายโถนี่เป็นโปลิโอทีบเป็นโปลิโอแต่ว่าเนี่ยที่คือขาเขาจะยกได้ทั้งสองขาให้น้องจำไว้เลยว่าขายกได้ทั้งสองนะครับขาจะยกได้ทั้งสองแล้วแต่ว่าเราจะใส่ไม้ไหมขายกได้ทั้งสองนายโถนี่จะจำง่ายแล้วนิสัยเขาเป็นแล้วเวลาพูดเนี่ยคอก็จะพยักได้ด้วยนะครับคือนิสัยเป็นคนกินพูดแต่เรื่องกินแล้วก็จะเป็นศัตรูกับนายยอดทองอยู่สม่ำเสมอนะครับกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินชอบกินชอบกินถ้าพูดเป็นใต้ก็อ้อมเรียนไม่รู้ใกล้จงมาแต่ไหนนั่นเราเรียนพันมาเรียนเบิ้มกูแรมยุ่มใหญ่เกินนะว่าไม่เราเรียนเบิ้มเราเรียนแชนแชนเสือกตัวเด็กยุ่มเดียวเต็มหม้อตะวันทำน้ำเทยุ่มเดียวพ่อได้ละหม้อก็กินเนี่ยว่าโลกินแต่โทษไม่ปันไข่คือถ้าเรื่องกินนี่คุยกับเขาได้เลยเขาได้เลยขนมจีนข้าวราดแกงได้หมดเลยได้หมดเลยคือพูดจนน้ำลายไหลอ่ะพูดอะไรก็ได้สมมติเราก็พูดกันเรื่องอื่นนะนายโถก็จะมาแทรกเรื่องกินทันทีเรื่องกินอย่างเช่นคนเราพูดว่าการเดินทางนี่มันลำบากการเดินทางของชีวิตนี่มันต้องมีอุปสรรคหลายอย่างหลายอย่างเลย ไม่ว่าลูกมุดก็ต้องมีอย่างหลอกก็ต้องมีอย่างแต่ว่าตารางให้ดีแบบติดตึงทิมตำตำนำกินร้อยมันก็ต้องไปในเรื่องนั้นนะไปแบบนั้นครับคือเขาแรงเรื่องเส้นทางชีวิตเส้นทางชีวิตไม่รู้แต่ว่าได้เส้นก็ต้องเอาตุ้มจีนเนี่ยถ้าเป็นทางอันตัวปอก็มาหลอกคือออดิฟจะพูดแบบนี้ถ้าพูดอีสานก็พูดอีสานนายโถก็จะพูดไปแบบภาษานั้นเลยคือแบบถ้าใครพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่อันโป้งชี้กลางนางก้อยห้วยคำว่าถึงเรื่องก้อยเนี่ยก้อยมักหลายก้อยดิบก้อยสุกก็กินได้เมื่อซุปหน่อไม้นี่มักแห้งห้วยน้ำลายไหลเสียดีๆเมื่อดีห้วย
อุ้ยก็อยากกินข้าวเหนียวบักม่วงคือพูดเรื่องลาบแต่ไปกินอย่างอื่นนี่คือโถเขียนไว้นะครับโถจะนะครับแต่ละตัวเนี่ยจะเอกลักษณ์ไม่เหมือนแล้วก็พูดใต้ก็ยังยากอ่ะท่านผู้ชมแต่พูดภาษาอีสานด้วยนะครับนี่คือตัวนี้ก็ยากอีกแล้วนะนาตาเปียกนี่ยากพูดใต้ก็ยากแล้วพูดอีสานยิ่งยากแล้วแต่ถ้าน้องจะไปดัดแปลงก็ได้นะครับเพราะว่าไปดัดแปลงคนอีสานเขาก็บางทีสำเนียงเสียงพูดเขาก็จะไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าตาเปียกโดยตาเปียกเนี่ยมาดังจริงๆกับหนังอาจารย์ณรงค์แต่เกิดขึ้นจากหนังจุลีอาจารย์จุลีเมืองตรังแต่ว่ามาดังกับหนังอาจารย์ณรงค์เพราะว่าท่านมาพูด ได้เข้ากับหน้าตาแล้วก็มาเป็นราชครูของพวกเราเป็นนี่คือราชครูของหนังน้องเดียวนี่เสื้อลุงพลใส่อยู่นี่ครับอาจารย์นิกกี้นี่เสื้อตาเปียกหลานตาเปียกอะไรแบบนี้ตาเปียกเราเคารพบูชาแล้วก็ได้ทำบุญทำกุศลกับวัดวาก็ตาเปียกนี่แหละครับตาฤาษีตาเปียกตุ๊กรูปตุ๊กนามนี่แหละแต่ว่าตาเปียกคือราชครูเหตุผลที่ผมต้องเอาตาเปียกก็ราชครูคือผมเนี่ยไปจะเล่นหนังคืนนั้นแล้วก็ไม่มีตาเปียกคือผมชอบตาเปียกอาจารย์ณรงค์เป็นส่วนตัวเพราะแกเป็นคนที่ฟังแล้วตลกชอบก็เลยอยากเอามาเล่นแต่ว่าเขาแกะสลักไม่ทันตัดไม่ทันก็เลยเขาบอกเขามีอยู่ตัวเดียวของเขาเองเขาว่าเป็นรูปครูเขาผมว่าผมขอทอนได้ไหมเขาก็ตัดสินใจนานมากจนเขาให้มาเขาติดทองเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ได้มาแล้วก็เอามาบูชาเพราะเขาบอกว่ารูปเนี้ยเขาไม่ให้ใครโดยปกติแล้วเป็นผมประกวดร้องเพลงไม่เคยชนะใครตรงๆตอนนั้นผมไปประกวดร้องเพลงร้องเพลงยาใจคนจนร้องเพลงของนายเอกเพลงเพราะๆเนี่ยก็ยังไม่ชนะไปแพ้เด็กที่ร้องเพลงคุณลำไยคิดดูดิ เด็กผู้หญิงอายุ8ขวบร้องเพลงคุณลำไยแล้วผมร้องเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องแล้วน้องกิฟต์เจอดีน้องวายแต่มันมาชนะกูได้ยังไง คนละเรื่องกันเลยอ่ะ เพลงเนี่ยไปประกวดก็ไม่เข้ากันแล้ว ผมไม่ชนะเลยแต่พอมาได้ตาเปียกมาผมก็เลยบ่นว่าเดชะขอให้ลูกชนะสักทีมีรางวัลตอนนั้นที่งานดอกกระจูดบานที่อำเภอเฉอวดชนะแล้วจะได้ 3,000 บาทก็ชนะจริงๆซึ่งไปแข่งกับแชมป์ที่ก็ชนะมาหลายการด้วยชนะจริงๆดีใจมากแล้วก็เลยเอามาเป็นราชครูตั้งแต่บัดนั้นราชครูนะครับพูดตาเปียกหน่อยพูดตาเปียกนะครับนี่คือตาเปียกในภาษาทางท้องถิ่นใต้พูดแบบภาษาสุราษฎร์เพราะว่าเป็นคนอำเภอขนอมและอยู่ติดกับสุราษฎร์โอ้ปุ่นผู้ปุ่นแก่แก้วตะวาไอ้ตีเตี้ยกูตินเตี้ยกูไปก็ไปกันเลยเราไปลาดนั่นแหละคือเราคือเราลาดไปนะมึงต้องใช่ใช่กันขนาดขนามคือขนามตัวเย็นมึงจะได้ดำคือเรามันไอ้กูแล้วเต็มก็เต็มก็คาราเบลไม่ใช่ไอ้เต็มก็เลยเต็มทางนะครับนี่คือเปียกแบบใต้ทีนี้ไปพูดอีสานพูดยังไงเนี่ยคือแกก็ยังพูดติดอ่างอยู่ถึงไปพูดอีสานก็ต้องอยู่กับพูนแก้วอยู่พูนแก้วสมมติว่าอยู่กับพูนแก้วอบักเปียกมึงสิไปตลาดบ่เมื่อนี่มึงก็บอกมาอายสิไปแล้วเด้อบักพุ่นบักพุ่นแก้วขั้นไปตลาดอันซื้ออันซื้ออันนะฮะหมักบักม่วงบ่แม่นก็มากสีธิดาไม่แล้วมาให้คลักให้คอยแน่คือแน่คือว่าเด้ออย่างเงี้ยครับเปียกเขียนด้วยคือตาเปียกแล้วเวลาพูดแกต้องคือน้องจำว่าตาเปียกเวลาพูดคอจะแงนขึ้นบนครับปากเนี่ยจะไปทั้งหัวเลยนะครับแล้วมือหลังจะเท้าใส่เอวนะฮะแล้วมือหน้าก็เป็นมือที่ไม่ถืออะไรไม่มีอาวุธนี่คือตาเปียกนะจะจำง่ายนะฮะเดี๋ยวให้เขียนไว้ให้ลุงพลเขียนไว้ให้นะครับตาเปียกอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ได้สาระแล้วก็เป็นการฝึกวิชาชีพภายในตัวนะครับเป็นวิชาชีพอันนี้
TikTok อย่าไปเซ็นเซอร์อีกนะเขาอาจจะดูว่าลามกไม่ใช่นะนิ้วของตาเท่งเป็นอย่างนี้นิ้วนะนิ้วไม่ใช่หำนะเนี่ยนิ้วอันนี้ตาเท่งถ้าน้องเนกกี้จำไม่ได้ก็ให้จับมือหลังมือข้างหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนหำเหมือนหำเราด้วยแหละนะครับเหมือนหำเป็นนิ้วข้างหลังแล้วข้างหน้าเนี่ยมือจะเป็นรูเป็นรูทำรูปโอเคไว้มันโอเคไว้นะว่าไม่มือกับนิ้วไหนนิ้วชี้ใช่ไหมประกบกันอยู่นะครับไม่มีอาวุธอาวุธมีจะเป็นมีดแต่เน็บไว้จำผ้าถุงไว้จะเป็นรูเป็นรูเป็นลายเป็นลวดลายเป็นลายผ้าถุงเป็นรูรูสี่เหลี่ยมนะน้องอันนี้เราบอกให้กับคนที่พิการทางสายตาเขาจะได้จำได้จะเป็นรูสี่เหลี่ยมตาเท่งจะอยู่กับตาหนูนุ้ยนะฮะโดยปกติถ้าตาเท่งสมัยก่อนที่สงขลาเขาพูดเนี่ยก็ไม่ได้พูดแบบนี้อีกนะฮะที่เราพูดอยู่ทุกวันนี้คือตาเท่งของหนังสุทิพย์ครับที่หนังน้องเดียวพูดเนี่ยคือตาเท่งหนังสุทิพย์ของอาจารย์สุทิพย์นะครับแต่ถ้าตาเท่งสมัยก่อนตาเท่งหนังอินเท่งสมัยนู้นเลยคอยอารุดเลยกูละมึงเลยจะไปมัวก็ละตาอารุดเลยตาละอารุดเลยร่มพายกวนเลยอารุดเลยร่มอารุดเลยแปลกแปลกก็ละเนี่ยโยมไม่รู้ใส่ถ้าละเวลาหนังเคยหล่อกูละแหลมแปลกแปลกแหลมวุ้นแล้วอ๋อรู้หน่อยเรามันจะแปลกๆอะไรจริงหรือคุณแรงหยาดมาไม่รู้หน่อยรู้หน่อยจะพูดแบบนี้หนุ่ยสมัยก่อนนะเออเท่งสมัยก่อนแต่เท่งเดี๋ยวนี้เราปวดน้อยปล่อยดัชนีปล่อยคุณมาปล่อยระบาดตัวอันบาดทุกเลยกูจะพรำได้จะตัดแม่จัดตายห้องเปรตๆทุกคนไม่นึกถึงเจ้าหน้าเจ้าร้ายเจ้าหน้าเจ้าร้ายก็คนบ่ทุกคนกว่าป้าจับกันต้องเลยเหตุผลกันเลยกูไปตัดยางกูได้ใส่หมวกกันน็อกไปเพื่อใช่ไหมว่าป้าหรือวัดก็ว่าเต่งนี้โซคนแล้วกูโซคนเต่งไม่เหมือนทองนะทองสู้แต่ปากแต่เต่งแต่โดนตบบ่อยแต่ว่าเต่งนี่สู้จริงสู้จริงเป็นคนมีเหตุผลด้วยเป็นคนมีเหตุผลแล้วเป็นคนไม่ใช่ดุแต่ว่าเอาเหตุผลว่ากันเต่งนะเราพูดอย่างนี้แต่เต่งจะเป็นคนกลัวเมียนะครับเวลากลัวเมียเวลาพูดนี่จะติดขัดเมียด่าจะพูดแบบเปี๊ยเปี๊ยมันจะว่าเรื่องที่นี่น้องแบบแบบกลัวเมียแบบกลัวเมียแบบหนังนนในพวกนี้เนอะใช่ครับประมาณนี้เวลากลัวเมียเราก็ต้องเชิดรูปเชิดตัวหนังเนี่ยให้สัมสัตด้วยปี๊ยมันจะไปแล้วนี่เนี่ยคือเสียงเท่งภาษาอีสานถ้าพูดถ้ามีอดาเท่งก็แม่จะว่าพ่อเด้อจังไหนจังไหนคอยกับบ่เฮ็ดแล้วเฮ็ดผิดนั่นอายคิดลาบแล้วเด้อเมียจ๋าบ่เฮ็ดแล้วเนี่ยครับนี่คือเสียงเท่งนะนี่เสียงตาเท่งตาเท่งตอนนี้แหละฮะตอนนี้นะครับอยู่กับหนูนุ้ยนะครับอยู่หนูนุ้ยตัวต่อมานี่คือตาทองตายอดทองนี่ตัวเด่นเลยจะเป็นดาราก็ตัวเด่นแต่เป็นตัวที่พูดยากสำหรับคนที่ยังฝึกใหม่หรือคนที่พูดไม่เป็นเนี่ยยากแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยบิดลิ้นนิดเดียวก็ไปเลยอย่างอาจารย์นรงค์พูดยอดทองเนี่ยแค่บิดลิ้นนิดเดียวก็ไปเป็นยอดทองเลยนะครับ ก็เหมือนผมนี่แหละครับถ้าพูดยอดทองผมก็มันไปตามอารมณ์เลยคือเป็นคนเจ้าชู้1แล้วกลัวผี2ดุขี้ด่าแต่ว่าดุแบบมันก็มีเหตุผลนะดุแบบแต่โดนตบโดนตบบ่อยจะไม่ชอบไปดุกับคนอื่นแต่โดนตบแต่จะเป็นคนที่คือชอบหาเรื่องคนหาเรื่องหาส้นตีนแต่ว่าไม่สู้ประมาณนั้นแน่นาแน่นาพี่เอ้ยจับมาหันได้ไหนปากอ่ะลินกับใช่ไม่เกี่ยวเลยลินผมไปทำไรให้หล่ออยู่อ่ะแกกำปลื้ดก็ไม่เกี่ยวปลื้ดลินไหวใช่ลินแต่ไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวลินจ้ะเกี่ยวอะไรมึงอ่ะเกี่ยวน้อยๆกับใครเจอแม่กังไงไปบ้านเรียนแม่ใจแก้วไปทำไมคุณขึ้นมาจับแม่ทำแม่ไม่คุณรู้แตงคือมันเป็นเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่แทงเขาได้ยังไงเขายังทำให้เขาฟื้นแล้วก็มีอาวุธมีอาวุธคือกริดโอ้กริดตาทองจะมีกริดอยู่มือหลังนะครับน้องเมกี้มือหลังถือกริดไม่ใช่ขวานนะไม่ใช่ขวานนะครับคนอื่นถือขวานมันจะเป็นยัก
เป็นกริดเป็นหยักๆนะฮะแล้วก็แหลมๆแล้วก็เนี่ยสะโพกจะเป็นสะโพกใหญ่คนสะโพกใหญ่ตูดงอนพวกนั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็อ่อรอแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็แรดแล้วผมยืดผมหยิกผมยืดแล้วผมหยิกจะคลำดูผมจะเป็นผมกองตาทองเป็นรอนเป็นรอนแบบนี้นะครับเขาแล้วก็จะชอบจีบผู้หญิงด้วยมือเนี่ยจะกำแล้วมีแต่นิ้วชี้เจ้าชู้เนอะยอดทองนี้กดไลค์ให้ใครไม่ได้เพราะว่าเป็นมือจะกำอยู่นี้กดไลค์ให้ใครไม่ได้จีผู้หญิงก็เจอผู้หญิงก็เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเราสมมติเราทะเลาะกับใครอยู่จะมาเรื่องไม่ได้ไปเปลี่ยนเชื้อละไม่เปลี่ยนกูแทงนะไม่เปลี่ยนกูแทงน้องก็แรงตีตีหยุดปีไปเปลี่ยนเพื่อเจอนี่เด็กนู้นหนูขอร้องนะคะก็มันไม่ตกเรื่องกันได้ป่าวไม่พลื้อนี่ถ้ามึงไม่บ้านของเจ้านี่มันขันตั้งแต่ยังไงยังไงยังไงถ้ามึงอยากจะเป็นขู่กับคุยถ้าไม่อยากเป็นศัตรูไปกรุณาไปขอเบอร์โทรมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยกันจะได้ไหมขอเบอร์โทรมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นมึงตายนะอ๋อแสดงว่าเจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนง่ายถ้าเวลาเจอผู้หญิงจะอีกอารมณ์หนึ่งเห็นใครสวยๆปั๊บถ้าออกรูปนางเอกมาหรือยังไงเนี่ยยอดทองจับผิวปากแต่การผิวปากจะแนะนำเคล็ดลับไม่ง่ายนะถ้าใช้ไมค์เนี่ยนะครับถ้าเราผิวออกนอก มันจะเสียงลมเข้าเสียงลมจะเข้าเสียงลมเข้ามันจะไม่เพราะต้องผิวเข้าในคือดูดผิวเข้าข้างใน อย่างพี่นี่คือพี่จะผิวได้ทั้งนอกทั้งในคือเราไม่ต้องหายใจเราหายใจไปในผิวเลยเพราะว่าเราผิวเข้าข้างในถ้าผิวออกนอกมันจะดังยิ่งไม่มีคอมพิวเซอร์ตัดด้วยแล้วก็มันจะกอกนอกมันจะไม่เพราะต้องผิวเข้าข้างในแล้วการหัวเราะของยอดทองคาแรคเตอร์จะมีหลายเสียงหัวเราะถ้าหัวเราะแบบดีใจเหมือนว่าผู้หญิงโอเคอะไรสักอย่างเหมือนพูดเข้าข้างเขาก็ได้คู่กับทะเลถ้าสมมติว่าอีกแบบหนึ่งที่เยาะเย้ยใครไอ้เกวันคนไปตกเบ็ดบ้านเรากับกูเกรงกูเกี้ยวเครื่องกวงหน้าไม่ติดตาเบ็ดไอ้เกวันติดตัวเต้าแล้วประหม้อพอยักขึ้นมาตึงเครื่องกูเพิ่งกูหัวหนังห้วยอยู่ใต้ก้นม้วงแกะแมวกูกัดกายห้องแล้วต้องหัวเราะแบบโกรธแบบผู้หญิงไม่สนใจแล้วก็คล้ายๆหนังอะไรหนังน้องก๊อฟอะไรนั่นแหละถ้าผู้หญิงไม่สนใจก็โกรธเลยก็เกิดก็คุยกันเออได้ครับว่าน้องจะแต่งงานใช่มั้ยครับเออค่ะผู้ชายที่ต้องแต่งงานก็เป็นคนมีอายุเออๆๆไม่ใจไกลแล้วมันคือพี่ตองคนที่เป็นคู่น้องคือพี่ตองแล้วที่มีอายุคนดีจะได้เนื้อคู่คนมีอายุละประเดประเดคนกาโชซาเกที่มาจากเลนั่นคือยอดทองอันนี้นายโถจะมารอต่อเขาจะแบบนี้มีอายุใช่ไหมน้องค่ะซึ่งคนนั้นจะมาแต่งงานกับน้องค่ะหรือว่าอยู่ไกลอยู่ไกลคนอยู่ไกลไกลอยู่ไกลน้องนะค่ะพรุ่งนี้เขาจะมาแล้วเขาชื่อตัวท่อไหมกับตัวท่อไหมขึ้นโดยตัวท่อฐานไหมไม่ค่ะเขาเป็นเศรษฐีอยู่บางกอกกองไอ้จึงเดี๋ยวนี้คนที่ชื่อนายตองแต่งงานกับน้องน่าจะเป็นกูอย่าปาดหมามึงเลยแมวกระดาษหยักไม้จังจัดบอสต่อป้าไม่ปลอยมีจัดกว่าคนกันลุยกูไม่เกี่ยวอ๋อโกรธจุดแหวตีเล่าเลยว่าป้าตอนใหญ่กูต้องทำแล้วก็เก่งได้กูสักจัดตาแปะก็ว่าจัดแปะจัดบอสซอยแหวนพวกใหญ่ไปเยี่ยมใส่เครื่องเครื่องคูไม่เยี่ยมพวกไปเลยกูเยี่ยมเครื่องคูกับกรวยกูชอบชายแห่งทองนี่คืออารมณ์ของทองทีนี้ต้องพูดอีสานก่อนพูดอีสานอีลามาเดใสนั่นสวัสดีค่ะไอ้ไอ้ค่ะไอ้ซื้อยังไอ้ซื้อทองจะไม่ได้นั่งเด้อขั้นไปโรงเรียนยังกับบ่มีรถกระบะบอกไอ้เด้อไอ้ซื้อไปส่งไปรับได้เด้อนั่งเด้อไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องมีแฟนแล้วอีฮามาสีแม่มึงจะไปใส่กระเป๋าหรอกบอกจะบอกมึงนี่คืออีสานนะครับยอดทองนะฮะทองคนนี้แหละนะครับยอดทองเขียนเลยครับยอดทองอ่า
แต่ละตัวต้องสวมวิญญาณจริงๆและต้องเหนื่อยจริงๆอันนี้เป็นรูปยอดแล้วนะครับเขาเรียกว่ารูปยอดถ้าตัวตลกเขาเรียกรูปกากเจ้าเมืองครับเจ้าเมืองเจ้าเมืองจะพูดคือถ้าภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าเจ้าพระยาพ่อพญาคนอีสานเพื่อนเอิญพ่อพญากันเป็นหมอลำอะไรแบบเนี้ยเขาจะเล่นเขาเรียกว่าพ่อพญาคืออันนี้เป็นตัวเจ้าเมืองหรือเจ้าพระยาถ้าจะเรียกมาสั่งความอะไรก็ถ้าเป็นพูดปกติก็บ้านเมืองที่จะอยู่อย่างสงบและร่มเย็นได้เราต้องเคารพกฎกติกาแล้วกฎที่สำคัญคือกฎแห่งกรรมกรรมเก่าใช้เมื่อไหร่มันก็ใหม่เสมอแล้วไม่มียางลบตัวไหนที่จะมาลบกรรมได้ขอให้ลูกๆของพ่อจำเอาไว้ที่พ่อได้สอนเอาไว้ตรงนี้นะลูกนะการที่เจ้าเขามาหาพ่อมื้อนี้พ่อบ่มีหยังดอกสิได้มอบให้เป็นสมบัติพระสถานอันเมืองนี้พ่อตายไปกับพ่อก็บ่ได้เอาไปสักอย่างชีวิตพ่อก็บ่ได้เอาไปอันหยังอยู่ในร่างกายเสื้อผ้าอาภรณ์พ่อก็บ่ได้เอาไปมันก็มีแต่บุญกุศลนั่นล่ะที่พ่อได้เอาไปเป็นการสร้างบุญสร้างทานบารมีไว้ให้ลูกหลานมีความสุขฮักแพ่งกันเด้อลูกเด้ออันนี้คือเสียงของเจ้าเมืองนะครับนะครับนี่เจ้าเมืองเจ้าเมืองนะครับคือพ่อพญาดูจากสงขลาดูจากนครศรีธรรมราชค่ะดูจากสงขลาจากยะลาค่ะคุณปาจารีขอบคุณมากเลยครับที่ชมอยู่และก็คุณอรทัยบำรุงจากยะลาค่ะเยอะมากขอบคุณรับชมอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะครับและก็รับชมอยู่ที่จังหวัดตรังครับนะครับนี่คือนางเมืองหรือภาษาราชินีใช่ไหมเมียของเจ้าพญานะ เมียเจ้าพญาเขาเรียกอะไรภาษาอีสานอันพี่ก็บ่ฮู้เด้อเขาเอิ้นหยังบ่ฮู้เมียของเจ้าพญาก็คือถ้าเป็นบ้านเราก็เจ้าเมืองนางเมืองหรือว่าเป็นราชินีองค์ราชาของเมืองนี้เมืองนี้เจ้าเมืองเขียนเจ้าเมืองหรือเจ้าเมืองเจ้าพญาก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะเรียกว่าพ่อพญาเจ้าเมืองจะเสียง คือบอกตรงนะครับผมเสียงแห้งตอนนี้เรื่องนี้ถ้าไม่เล่นหนังเนี่ยคือถ้าเล่นหนังเนี่ยเสียงผู้หญิงเราผมจะทำได้ดีกว่านี้เพราะว่าเราได้รับเสียงได้ร้องเพลงก่อนได้ร้องกลอนก่อนแต่อันนี้แบบเอาเลยเพิ่งตื่นจากนอนมาเนี่ยมันเสียงมันไม่เหมือนผู้หญิงแท้ แต่อันนี้คือราชินีเสียงจะแตกต่างนางเอกเพราะพูดแบบผู้มีอายุหน่อยครับลูกของแม่การที่เสด็จพ่อบอกเธอทุกอย่างนั้นแม่ก็ไม่คัดค้านนะลูกนะแหวนจะดีเพราะหัวผัวจะดีเพราะเมียเพราะฉะนั้นแม่ก็เชื่อฟังพ่อมาตลอดแต่ใช่ว่าพ่อทำถูกทุกสิ่งมีสิ่งไหนพ่อก็พยายามปรึกษาแม่แม่มีอะไรชี้แนะพ่อได้แม่ก็ชี้แนะแต่แม่ไม่ล้ำหน้าในการทำงานของคุณพ่อนะลูกนะขอบคุณจากโคราชขอบคุณจากกทม.ขอบคุณครับจากนุ่นเยอะแยะหมดเลยจากเวียงสะนะครับสมุทรปราการสมุทรปราการก็มีด้วยโคราชนี่คือเสียงของราชินีนะฮะครับถ้าผู้อีสานก็ขั้นลูกเป็นบ้านเป็นเฮือนเป็นซ่านไปแล้วมีเฮือนมีซ่านแต่งงานแต่งการแล้วก็ขอให้ลูกของแม่ฮักแพ่งกันมีหยังกันกะอย่าเฝ้าลูกเฝ้าดาอย่าเฝ้าเลี้ยวกันอย่าตีกันเด้อลูกเด้อมีหยังกะหันหน้าเข้าหากันปรึกษากันปรึกษากันบ่ลงตัวกามาถามแม่ปรึกษาแม่เด้อลูกเด้อนี่คือพูดแบบผู้ดีพูดเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือนางเมืองนะครับนางเมืองไม่พี่ไฟยังติดอยู่ไหมเนี่ยยังเจ้าเมืองนางเมืองอย่างนั้นโอเคนี่คือเจ้าเมืองนางเมืองนะครับเอาต่อไปลูก นี่คือคือนางเมืองกับเจ้าเมืองน้องจะจำให้ดีว่าจะมียอดแหลมนะครับยอดแหลมและชุดจะมีเป็นชุดเขาเรียกว่าปูสาผ้าทรงเป็นเครื่องทรงขององค์กษัตริย์นะฮะแล้วนี่คือพระเอกที่เป็นพระราชกุมารใช่ไหมก็พระราชกุมารนะที่อยู่ในเมืองถ้าพูดกับพ่อ พ่อจะโทนเสียงต่ำแล้วลูกจะโทนเสียงสูงกว่านิดนึงมีอย่างมื้อนี้ที่ลูกเขามาหาพ่อถวายบังคมพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อที่เคารพเสด็จแม่นำลูกศิลาพ่อล่าแม่ไปเฮียนวิชาสิได้กลับมาสืบทอดราชบัลลังก์นี่ดูแลบ้านดูแลเมืองต่อไปเด้แม่เด้พ่อขอให้เจ้าเดินทางโชคมานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเด้อลูกเด้อ
กราบถวายบังคมลาพระเจ้าข้าเสด็จแม่อันนี้คือเสียงของผู้ชายที่เป็นเจ้าเมืองนี่นี่คือเป็นลูกเจ้าเมืองนะเป็นลูกของเจ้าเมืองราชโอรสหรือว่าเขียนว่าโอรสนะโอรสโอรสอันนี้พระเอกทั่วไปพระเอกชาวบ้านนอกพระเอกชาวบ้านนาก็เสียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะดัดแปลงเสียงไหมแค่นั้นเองก็จะพูดแบบเสียงยังไงก็แล้วแต่เราสมมติเราออกมาพร้อมกันสองตัวเราจะแยกเสียงไหมนี่พระเอกสมมติพระเอกเมืองสวัสดีครับน้องชายมาจากไหนอ่ะทีนี้ก็พระเอกที่ชาวบ้านก็อาจจะพูดเป็นพื้นถิ่นภาษาอีสานสวัสดีครับพี่ผมเป็นคนจนคนบ้านหนองของหน้าครับพี่มาแต่สายครับแล้วก็ให้มันแยกกันสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับว่าแบบไหนคือพระเอกนี่พระเอกอันนี้เขียนว่าพระเอกบ้านพระเอกบ้านพระเอกบ้านบ้านนะนี่คือตัวโกงตัวโกงนี่เสียงจะไม่เหมือนยักษ์นะตัวโกงก็ต้องแบบเป็นอะไรวะมึงเก่งมาจากไหนอ่ะคือไปแย่งชบาภัยไปจากข้ามันไม่มีทางหรอกที่ยังไงก็ตามแต่กูคือลูกเศรษฐีผู้มั่งมีในบ้านเมืองนี้กูจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะสูญเสียน้องชบาภัยไปใช่ไหมมึงจะมาแย่งกูจะได้จริงไหนที่จริงไหนอายก็ไม่ยอมหรอกอายฮักแพ้งจนหลายมันสิมาตัดหน้าคอยบ่ได้ไอ้บักหมาขี้เลื่อนไอ้เจ้ามันคนจนมึงสิมาฮักแพ้งกับคนที่มีฐานะมึงสิมาแข่งกับคนจังคอยบ่ได้มึงซื้อเป็นสายก็ไปกูไม่ยอมหรอกอันนี้คือตัวโกงตัวโกงนี่คือบางทีเราดัดสำเนียงเล็กน้อยนะครับนี่คือดัดสำเนียงเล็กน้อยนะฮะเป็นนางเอกที่อยู่ในเมืองอยู่ในวังพระราชธิดาทำไมมังกรเบกาสิเด็ดพ่อสิเด็ดแม่เสียงแหบนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกนะก็จะเป็นแนวนี้สิเด็ดแม่เบคาสิเด็ดพ่อลูกมามือนี่สิลาพ่อลาแม่เด้อโชคดีเด้อลูกเด้อระหว่างลูกกับแม่ต้องแยกกันให้ได้นะครับอย่าให้เสียงเหมือนกันนี่คือนางเอกในเมืองนางอะไรนางราชธิดาพระธิดาก็ได้พระธิดาพระเอกทั่วนางเอกทั่วไปนางเอกชาวบ้านนางเอกทั่วไปจะเป็นลูกของยายของตาของอะไรก็ได้เป็นลูกของเศรษฐีได้เป็นลูกของชาวนาชาวไร่ เป็นอะไรได้หมดนะครับเป็นนางเอกจนๆนะฮะก็เสียงประมาณคล้ายๆกันแต่ต้องพูดแบบ น่าสงสารนะฮะนี่คือนางเอกจริงๆจะทำให้ฟังแต่ว่าเสียงแห้งจริงๆนะครับเสียงก็ประมาณนางเอกเป็นผู้หญิงนั่นแหละพูดแบบนางเอกบ้านพูดให้น่ารักพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านอันนี้เขียนเป็นน้องก๊อฟนางเอกบ้านๆเนี่ยเขียนว่านางเอกบ้านๆนางเอกบ้านนะครับอันนี้คือตัวตลกตัวตลกที่เป็นตัวผู้หญิงตัวตลกที่เป็นตัวผู้หญิงมันมีกี่ตัวหรอตัวตลกที่ทำมาเป็นตัวผู้หญิงที่ทำมาให้น้องเมื่อกี้มีสองตัวสองตัวไอ้นั่นตัวผอมกับตัวอ้วนมีสองตัวใช่ไหมนี่คือนางตลกผู้หญิงตัวอ้วนนี้แล้วแต่เราเลยนะครับตัวตลกผู้หญิงนี่เราจะพูดยังไงสวัสดีน้องธนสารบัญชาชัยด้วยครับสวัสดีครับธนสารครับคุณศรีวิไลรัตนพันธ์เดี๋ยวเยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะครับ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 นี่คือตัวตลกหญิงนะครับเราจะพูดเสียงอันนี้ตัวผอมมันจะพูดเสียงเล็กก็ได้มึงมาแต่ใสมึงบอกเฮ็ดเวียกินงานแล้วบอกวันหาแต่สแตกเราก็ได้อันนี้นะฮะอันตัวนี้ตัวอ้วนมาแต่ใสค่ะโอ้ยคอยมักอายเด้ออายขาเสียงแบบนี้อันนี้คือเสียงแล้วแต่เราจะตั้งชื่อเลยตลกหญิงครับตัวตลกหญิง2รูป2ตัวคือชื่ออะไรก็ได้ใช่มั้ยพร้อมกับอ้วนแล้วแต่เราตั้งเอาเลยภาษาอีสานใครชื่ออะไรที่เป็นแบบชื่อแบบตลกตลกอันนี้ตะฤาษีฤาษีนี่เราจะมีฤาษีพี่ได้ตัดมากี่ตัวกี่รูปกี่รูปเดียวคือรูปนี้เป็นรูปที่ถ้าฤาษีออกหัวค่ำเนี่ยเขาจะไม่อ้าปาก จะเป็นฤาษีตัวสีดำใช่ไหมกับสีดำอันนี้เป็นฤาษีอันนี้เป็นฤาษีที่ออกมาแสดงในเรื่อง
ป็นพระอาจารย์ภาษาอีสานเพิ่นเอิ้นว่ายะคู่อือเป็นยะคู่ก็ได้เป็นยะคู่เป็นยะคู่อยู่วัดนี่อันบรรดาพี่น้องญาติโยมทั้งหลายพุทธบริษัทขั้นมามื้อนี้แล้วอาตมาภาพกันสิได้ให้พรลูกหลานคือเขาเป็นคนแก่นะน้องน้องนิกกี้น้องน้องเมื่อกี้จะมาเป็นคนแก่เขาเป็นคนอายุเยอะมีปันอยู่ซี่เดียวครับขั้นเป็นแนวนี้ก็ให้ลูกหลานหมานเงินหมานคําเด้อหรือว่าจะใช้เสียงนี้ก็ได้ขอให้มีความสุขเฮ็ดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อล่ะเอ้ยอำเอ้ยโศกมานเด้อให้จำว่าตาฤาษีจะมีไม้เท้าแต่ตัวนี้ไม่ได้ทำไม้เท้ารูปนี้ไม่ได้ทำไม้เท้าฮะแต่ไม้เท้าจะอยู่ข้างหลังจะอยู่ข้างหลังปกติมีย่ามมีย่ามมีครับจับที่หัวได้เลยครับที่หัวจะเป็นแบบเป็นยังไงเป็นหยักอันนี้มันหยักเป็นอันนี้มันใช่ชีวรเลยลูกมันจุดที่เรื่องเลยเป็นพระเศียรเป็นเศียรฤาษีกันฮะหนังจะบางๆหน่อยเพราะรูปฤาษีหนังจะบางๆนะครับฤาษีฤาษีฤาษีเลือกกี่รูปเลือกกี่ตัวลูกเนี่ยเลือกตัวตาใหญ่ตาฤาษีนี่ตาแล้วนี่ยายกันนี่อันนี้ตากับยายถ้าตาในตากับยายคนอีสานเนี่ยคนอีสานส่วนใหญ่ตาในเสียงก็จะวันนั้นไรเขาวายบอกแล้วขั้นวายกูกินเหล้าเลยกูก็มายอมแล้วกูมักเนี่ยมักกินเหล้าวายกูมาเนี่ยกูที่ฟาดมันจะแก้วอย่าดองกูก็เกินวายเกินกูประโยชน์เขาขั้นวายกูกินเหล้าเลยมึงกับบ้านกูก็ได้มายอมเนี่ยมึงสิหาแสดงหยังนักหนาบ่ได้เฮ็ดงานเฮ็ดการหยังลูกหลานก็บ่ส่งเงินส่งทองบักเถาเอ้ยคือเสียงยายเขาเป็นแบบนี้เสียงยายกับเสียงตานะฮะยายกับตานี่เบ็ดตะเล็ดนี่เป็นรูปเบ็ดตะเล็ดเล็กๆนะฮะให้น้องเอาไปไว้ฝึกเอาไปเล่นอาจจะแนะนำมีอันนี้หมาเดี๋ยวหมานะครับเป็นหมาตัวเมียนี่ครับมาปูจะพูดเสียงยังไงก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะพูดพี่พี่หมาหนังยังไงพี่น้องคิดถึงพี่นะคะพี่ค่ะมาปูพี่หมายังค่ะพี่ว่าจะมานอนแล้วนี่พี่ไม่ได้มาพี่น้องขั้นบัดใดมีงานศพก็ห้องไปกินข้าวกันเด้อกระดูกกระเฮนได้น้องไปนำเด้ออย่าไปคนแก่นายนั่นก็ยังหักไอ้ผู้เดียวหมาผู้กับหมาตัวเมียนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ผูกเชือกให้น้องเขาแล้วมีอะไรมาอีกลูกอันนี้คือโทรศัพท์นะเป็นสมาร์ทโฟนเลยนะฮะจำง่ายว่าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นรุ่นโทรศัพท์เลยไม่มีปุ่มนะครับเอาเป็นโทรศัพท์อันนี้คงจะไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนเพราะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับหมาก็ไม่ต้องเขียนอันนี้ดอกศรอาวุธเป็นสอนเป็นอาวุธที่เราเอาไว้แก้บนไว้แปลงสอนหรือเวลาแก้บนรามเกียรติ์แปลงสอนไปที่ต้นไม้นะครับในรามเกียรตินะครับเจ้าบุตรเจ้าลบนะเป็นลูกชบของตาฤาษีอย่างเงี้ยอันนี้เอาไว้ติดเอาไว้ติดแผงอันนี้ดาบสมมุติว่าเราจะสร้างเรื่องหนังตะลุงขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเช่นว่าดาบคู่บ้านคู่เมืองหายไปต้องการให้ฟ้าชายสืบหาหรือว่าประกาศหาพระขันอะไรนี่นะนะครับคือดาบเนี่ยนะครับพระแสงเขาเรียกว่าพระแสงดาบเนี่ยพระแสงดาบก็คือถามว่าสำคัญไหมของเล็กๆแบบนี้ก็สำคัญใช่เราอาจจะสร้างมาเป็นดาบวิเศษถ้าใครพูดหยาบคายสามารถฟันหัวคนนั้นได้โดยที่ดาบนี้ล่องลอยด้วยนกพาอากาศด้วยดาบวิเศษเราก็ว่าไปเราทำได้เล่นได้นะครับใช่ดาบคือดาบแล้วก็มีอะไรอีกปืนนี่ปืนเป็นปืนสั้นปืนสั้นนะครับเอาไว้ใช้เป็นการทำมุกตลกหรือไว้ยิงไว้อะไรเราใช้เอฟเฟคทำด้วยคีย์บอร์ดทำด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับก็เป็นปืนเอาไว้ให้ตัวละครเล่นนะฮะเดี๋ยวได้อ่านคอมเมนต์กันนะครับเดี๋ยวได้อ่านเม้นต์กันครับผมเดี๋ยวได้อ่านเม้นต์กันครับหมดยังลูก
แล้วหมดแล้วคลิปนี้นะครับเราจะอ่านเม้นกันต่อแต่ทีนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมครับคงจะมีสาระไม่มากก็น้อยคงจะได้สาระไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่อยากจะฝึกวิชาชีพหนังตะลุงไม่ว่าจะเป็นคนอีสานคนใต้คือผมจะส่งให้น้องเขาทั้งหมดเลยในวันพรุ่งนี้ครับนี่ตัดมาใหม่หมดเลยเนี่ยในหนังครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องผูกเพราะว่าถ้าหนังทั่วไปที่เขาบางหนังเนี่ยเขามองเห็นเนี่ยเชือกท่านผู้ชมครับเขาจะปล่อยไว้แบบเนี้ยแล้วเวลาเขาดึงเขาก็หาเจอไงแต่ถ้าเหมือนเราเนี่ยเรามองไม่เห็นเชือกเราต้องผูกให้ติดกับไม้ตับไปอย่างนี้ลงบนโดยเราใช้หัวแม่มือเกี่ยวแล้วก็อ้าปากอย่างนี้ครับเห็นไหมว่าหัวแม่มือผมเนี่ยจะเป็นขึ้นปมใช่แตกน้ำข้าวทั้งสองข้างเลยทั้งสองข้างเลยครับเพราะเนื่องจากเราชักหนังตะลุงทุกวันแต่ถ้าชักอย่างอื่นมันจะขึ้นปอมทั้งมือเอ็นชักแบบหนังนนท์ใช่แต่ของผมเนี่ยจะขึ้นปอมเฉพาะตรงนี้ไม่มีใครชักตรงนี้หรอกครับใครไปทำแบบนี้มั้งผมไม่เคยนะเพราะฉะนั้นเราต้องผูกให้ติดกันเอาไว้ทีนี้หนังตะลุงโดยทั่วไปบางทีเขาหาเจอไงตัวเนี่ยเชือกเนี่ยแต่การผูกเอาไว้มันสะดวกกว่าใช่แต่บางหนังเขาพูด10คําเขาชักแค่เพียง3คําอืมแต่เราอย่าลืมว่าเราพูด10คําต้องชักทั้ง10เราอย่าพูดแล้วคือผมเนี่ยมือจะต้องสัมพันธ์กันกับเสียงที่พูดเพื่อผมจะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะถ้าท่านผู้ชมดูแล้วท่านผู้ชมก็ไปลองเปิดคลิปหนังบางคณะดูครับเช่นว่าพูดนั่นแหละไม่ได้มาแต่ว่าถ้ามาสักทีก็ดีบ้านจู้คุยปล่อยแล้วแต่ว่าดีไม่ว่างคือเราวันตุลาหน้าก็ต้องทำต้องย่างก็ต้องตัดแต่ว่าบางทีปีเวลามันไม่ค่อยมีอยากอีไปเหมือนกันแหละแต่ว่านั้นเลยนะโดยปาราที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะทำยากผมจะทำไม่ได้เพราะผมต้องสัมพันธ์กันต่อเจ้าถ้าไปก็ไปนะแต่ว่าดีถ้าตุลาจริงๆก็ไม่ได้ไปมันเพื่อก็ต้องขอตรวจกันเลยนะเผื่อนะคือทุกคำต้องและรูปต้องยกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ปักเอาไว้อย่างนี้เฉยๆมันจะดูเบื่อตานะครับทักษะต้องยกตัวหนังตลอดและเวลาออกจอตัวมือต้องแนบจอตัวหนังก็ต้องแนบจอนะครับการเราไม้ตับก็สำคัญไม้ตับที่ปลายต้องเรียวเวลาแนบจอมันจะต้องเด้งได้เขาใช้ไม้ไผ่เพราะมันให้ตัวไม้อย่างอื่นไม่ได้นะครับทีนี้ปากรูปเนี่ยเวลาชักแล้วเนี่ยต้องปล่อยให้ดังแกะ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 เนี่ยกลับคืนมาเหมือนเดิมไม่ใช่ชักแล้วจะให้ค้างอยู่แบบนี้นะอันนี้มันเหมือนกับเราพูดแล้วยิ้มอยู่ตลอดแบบยางไม่ตึงต้องให้เด้งกลับนะครับสำคัญเลยตัวหนังตะลุงถ้าปากแล้วไม่หุบเนี่ยเล่นแล้วก็ไม่หาไม่ขำเพราะมันไม่โอเคนี่คือทักษะเล็กๆแต่มีความหมายมากนะครับทีนี้เรามาอ่านคอมเมนต์จากท่านผู้ชมกันครับครับครับว่าแฟนๆดูอยู่ที่ไหนมีความคิดเห็นยังไงเอาแน่นครับครับขอบคุณครับทาง YouTubeจะไปยุ่งจันโอชาสวัสดีครับครับสวัสดีครับนางปลาสวัสดีครับนางปลาเล่ทางยูทูบครับนะครับอ่านคอมเมนต์กันธนภัทรบอกว่าสวัสดีครับครับน้ำมนุนกำเนิดทองเป็นห่วงครับน้องเดียวครับนับมนุนสวัสดีครับนานุนครับกิดตึงครับกิดตึงเอาใครอีกนี่เป็นเพื่อนภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกครับเขาถามว่านายหนังผู้หญิงสามารถเล่นหนังได้ไหมครับได้ครับหนังผู้หญิงก็มีเยอะครับเล่นได้แต่ว่านั่นแหละคือส่วนมากผู้หญิงถ้าเล่นหนังเนี่ยเสียงจะเสียเพราะว่าต้องมาดัดเสียงเป็นผู้ชายนะฮะหนังลำยองหนังยินดีหนังสาววันหนังอูดหน่อยหนังละอองหนังเยอะหนังน้องยาเยอะๆหนังตะลุงผู้หญิงก็มีเยอะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเสียงคือถ้าคนเสียงห้าวๆเนี่ยจะเล่นหนังตะลุงได้ดีกว่านะฮะเพราะว่าเสียงเขาจะคล้ายๆผู้ชายครับเอาอ่านต่อลูกคนลาบลาติดตามตั้งแต่ชุดแรกเลยครับขอบคุณครับเปรมมิกาคงยินจริงมากครับน้องเดียวขอบคุณครับน้องชมพู่สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณปาริพีสวัสดีครับพี่เดียวสวัสดีครับจากเกาะพะงันพี่เดียวเล่นอย่างสนุกเลยครับขอบพระคุณครับคุณณคุณณพัทพีกำลังฟังเพลงใหม่น้องเดียวอยู่ค่ะโอเคขอบคุณครับกำลังไปฟังเพลงใหม่อยู่ขอบคุณมากครับนี่ฝรั่งน่าจะเข้ามาดูได้ครับเขาเขียนว่าอยู่โอ้ฝรั่งเหรอครับขอบคุณครับถ้าภาษาอีสานคำว่ายู่นี่แปลว่าเข็นรถเด้อนั่นแหละต้องเรียนรู้เอาแน่นแน่นตอบมั่งอ่านคอมเมนต์มั่งอ่านด้วยอ่านด้วยน้องดีเจขวดเฟมิลี่สวัสดีครับสวัสดีครับดีเจขวดครับสวัสดีครับ
เสียงผมคงจะชัดนะครับเพราะมีไมค์อยู่นะคุณมีและนนมีกับแก้วต่างกันยังไงครับมีกับแก้วก็ไม่แตกต่างกันมากครับแต่เพียงว่าถ้าผมเล่นแก้วแล้วก็คือไม่เอามีมาเล่นถ้าใครเล่นหมีก็คือไม่เล่นแก้วเพราะเสียงก็จะคล้ายกันนะครับพูดก็คล้ายๆกันหน้าตาก็คล้ายคลึงกันนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยสุดยอดน้องเหยื่อเลยมีเสียงรูปนางตะลุงแต่ละตัวได้ขาดจริงๆขอบคุณครับสวัสดีครับฟังก่อนนอนทุกคืนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับฟังจากทางแถวบ้านอาจารย์นรงค์ครับอ๋อครับคิดถึงอาจารย์นะครับบอกอาจารย์ด้วยบอกพ่อด้วยครับเป็นพ่อผมเป็นพ่อบุญธรรมนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสไปเยี่ยมพ่อคิดถึงพ่อครับคุณพัทลุงดูอยู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เดียวขอบคุณครับสวัสดีครับกิปิกว่ากิตึงนายนักนายนั่งครับครับผมกิตึงครับคุณปิกครับนั่งปิกก็ไปเล่นเมืองจันทร์เล่นแรงแรงเอาเปียกแรงกลางหัวแถวแตกแต่ก็นะเกี่ยวกับกิปิกว่าก้ามาดูได้เทคนิคหมักไม้จ้ะน้องเดียวเจ้าโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพวกเราแลกเปลี่ยนกันนะครับนะในของแน่นมีท่านผู้ชมจากทิกตอกดูกี่คนตอนนี้จากทิกตอกตอนนี้1,500ค่ะ1,500เลยเหรอโอ้ขอบคุณครับขอบคุณ1,600แล้วขอบคุณครับมีเม้นไหมมีค่ะมาความสามารถสุดยอดเลยขอบคุณครับ FC จากอำเภอขนอมค่ะอืมโอ้ขอบคุณนะครับทางเพจมีคนดูไหมครับลุงพลทางเพจก็เยอะมากทางเพจนะครับจากชุมพรคุณบุญพิทักษ์พันสาลีนะครับแล้วก็นี่คัฟเวอร์เพลงนายเอกชัยมาสักชุดครับเพราะมากมากเลยเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอนำเรียนนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมกับนายเอกเนี่ยถ้าจะเอาเพลงมาร้องเนี่ยไม่มีปัญหาเลยดนตรีนายเอกให้หมดเลยดนตรีก็อยู่ที่ลุงพลเยอะแต่ว่าบางทีมันเป็นค่ายเพลงบางทีมันคืออยู่ที่บริษัทอยู่ที่บริษัทนะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ย YouTube มันเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมใครลงก่อนคนนั้นเป็นเจ้าของเลยสมมติว่าลุงพลเป็นเจ้าของห้องอัดเสียงใช่ไหมแล้วผมไปอัดเสียงห้องลุงพลแต่เพลงนี่ผมแต่งไปเองดนตรีผมก็ทำไปเองพอทำเสร็จผมยังไม่ได้ทันลุงพลลงก่อนใช่ก็ไปลิขสิทธิ์ลุงพลเลยใช่แต่ถ้าผมจะฟ้องได้ไหมได้แต่ต้องตั้งทนายต้องเอาการแต่งเพลงวันเวลาสมมติถ้าเราแต่งในโทรศัพท์ใช่ไหมต้องเอาข้อมูลในโทรศัพท์ตรงนี้ว่าเราแต่งวันไหนมันจะขึ้นอยู่ให้ดูว่าเราแต่งไว้ในโน้ตวันที่เท่านั้นเท่านี้มันยุ่งยากขนาดเพลงที่ในหนังไปซื้อมาจากนักประพันธ์ครูเพลงครับแต่ว่ามาถึงคนอื่นเขาลงไปก่อนแล้วใช่ครับอันนี้คือผมผูกให้น้องเขาแล้วนะครับเนี่ยผูกไปแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมดูครับ FC จากภูเก็ตครับนะครับแล้วก็นี่สวัสดีครับน้องเดียวเดี๋ยวเล่าเรื่องเพลงอีกนิดนึงน้องแนนแล้วก็พี่พลขอบคุณครับใครเอ่ยนี่จากนุ่นหมอทอนปลานหน้าทองคุณหมอทองคุณหมอทอนเจ้าของน้ำมันขอบจักรวาลใช่ไหมครับครับขอบคุณครับวันดีกับคุณหมอกิตึงนะครับกิตึงกับเจ้าของน้ำมันขอบจักรวาลนะครับคุณหมอทอนศิริไลรัตนพันธ์เดือนสิงหาคมนี้รอดูหนังน้องเดียวอยู่ค่ะงานเบิกฟ้าที่เทศบาลขุนทะเลค่ะโอ้ครับครับใช่ใช่ใช่เดินสิงหาคือใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยครับวันนี้เราตอบกันเต็มที่เดี๋ยวจะพูดเรื่องเพลงก่อนเรื่องเพลงก่อนนะครับครับคือเพลงผมเนี่ยใครจะเอาไปคัฟเวอร์ขอให้โทรมานะครับแค่โทรมาบอกนะครับไม่ว่าเลยเอาไปคัฟเวอร์ได้เลยคือถ้าคัฟเวอร์เนี่ยคือตอนนี้ไม่โทรบอกก็ได้คัฟเวอร์ได้เลยแต่ว่านั่นแหละครับคือรายได้เนี่ยท่านจะไม่ได้เพราะว่าช่องผมเราจะมีผู้ดูแลลิขสิทธิ์ใช่ใช่คือท่านลงช่องท่านได้แต่ไม่สามารถมีรายได้แต่ถ้าท่านโทรบอกผมก่อนเนี่ยผมก็จะสั่งทางบริษัทที่ดูแลช่องให้เขาเปิดรายได้ให้แต่ต้องเป็นเพลงที่ผมสามารถคอนโทรลได้ว่าเพลงนี้เราสามารถให้ได้อย่างเช่นรักอันตรายอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเราก็ซื้อเขามาใช่ซื้อลิขสิทธิ์มาแค่1เวอร์ชั่นไม่สามารถเอาไปทำเวอร์ชั่น2ได้ถ้าจะทำดนตรีใหม่ร้องใหม่อีกผมก็ต้องซื้ออีกต้องจ่ายตังค์อีกให้กับอาจารย์นักแต่งเพลงอีกใช่ๆนะครับนี่คือเรื่องราวของกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแต่ถ้าเพลงที่พี่แต่งเองหนังเบิร์ดฟ้าแต่งนักอาจารย์ฉลองแต่งอย่างนี้อันนี้ได้เลยนะครับคือถ้าเป็นลิขสิทธิ์ของลูกทุ่งวัฒนธรรมนี่คือเพลงรักอันตรายนี่ก็คือลิขสิทธิ์ของเราแต่เวอร์ชันเดียว
เวอร์ชันเดียวร้องได้ครั้งเดียวคือเวอร์ชันเดียวถ้าเป็นเพลงที่นายหนังแต่งเองหนังเบิร์ดแต่งหนังเบิร์ดฟ้าแต่งใช่ครับอาจารย์หมีอาจารย์หมีเหนือคลองแต่งอาจารย์แดงธิดาทิพย์อาจารย์พัดกิ่งเพชรอย่างเงี้ยอันนี้คือพวกเราทีมงานเราอย่างนี้ได้ได้นะครับได้ซึ่งก็หลายคนบอกว่าเพลงหนังน้องเดียวเอาไปเปิดได้ไหมในรายการไลฟ์สดอะไรเหล่านี้เอาเปิดได้เลยครับอันนั้นไม่ได้เลยเปิดได้เลยโหลดใส่แฟชไดไปฟังก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเพราะเราต้องการทำเพลงมาเผยแพร่ครับนะครับเราทำเพลงมาต้องการให้คนฟังนะฮะอันนี้แล้วแต่เลยได้หมดเลยนะเอาไปใส่สปอร์ตได้จะเอาซาวไปแต่งเพลงหาเสียงได้เลยไม่มีปัญหาไม่ได้จับเรื่องลิขสิทธิ์ตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราถือว่าแฟนเพลงมีพระคุณกับพวกเรามากกว่าที่เรามอบตรงนั้นไปให้นะฮะขอบคุณมากมายครับหนึ่งเดียวในภาคใต้เลยคนนี้ขอบคุณครับอะไรแนนชื่ออะไรนะตาลายคาวาซากิคาวาซากิสีนวลขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีน้องเดียว คิดถึงไม่ได้แลนานแล้วครับร้านอะไรแนนร้านแนทขอบคุณครับจากสนามชัยโอ้แล้วไหนแล้วเนทนารีนะครับขอบคุณมากครับน้องเดียวคิดถึงแซเบอร์กับแพลเน็ตนารีและนี่อะไรคุณศรีวิไลรัตนพันธ์ครับน้องเดียวให้น้องแนนร้องเพลงด้วยสิด้วยสิครับอย่าให้ร้องเพลงเลยครับขนาดผมทำแล้วมันยังไม่คลางเลย คืออ่ะแล้วน้องแนนเมื่อกี้มีอะไรก็ถามอะไรนะที่ว่าเขาบอกว่ายังถามว่าน้องเดียวเรื่องแรกคือเรื่องอะไรเรื่องบุญกรรมผู้ลิขิตใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องแรกที่เล่นเลยคือเอาอย่างนี้ครับเล่าให้ฟังเรื่องแรกที่ผมเล่นเลยคือเรื่องพระรถเมรีใครไม่รู้ทีเหตุผลที่ผมเล่นเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่มีเรื่องหนังตะลุงจะเล่นเพราะผมไม่มีไปหาอาจารย์เขาไม่รับเขาบอกว่าหนังตาดียังเล่นยากตาบอดกลับไปเถอะผมก็เลยมีความคิดอยู่ว่าทำไมเรามันเป็นปมด้อยมากก็เลยเนี่ยครับได้ช่วยเหลือคนแบบเนี้ยที่น้องแม็กกี้เขามองไม่เห็นก็เลยตั้งใจช่วยน้องเขาหนังน้องเบลหรือหนังทุกๆหนังที่ผมช่วยเหลือที่เขาต้องการจอต้องการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหนังที่เกี่ยวกับดนตรีผมช่วยเพราะว่าผมนึกถึงวันที่เราไม่มีอะแล้วเขาไม่รับเราเป็นศิษย์ก็เลยเล่นก็เลยเอาอะไรนะก็ไม่มีเรื่องจะเล่นก็เลยเล่นเรื่องพระรถเมรีเรื่องพระรถเมรีเราเล่นได้ยังไงหนึ่งเราฟังเพลงของพี่แอลยอดรักนะครับเราก็เลยได้รู้ว่ามีนางผีเสื้อสมุทรใช่ไหมมีนางยักษ์มีนางยักษ์นางยักษ์เมรีจะอยู่ก็ได้ยังไงกับคนแล้วก็มันมีหนังภาคเทปคือหนังภาค2ที่เอาเทปมาเปิดแล้วชักนะชื่อหนังพุทธหรืออาจารย์พุทธที่เป็นคนแกะสลักตาเปี๊ยกตัวแรกให้ผมที่ผมบอกเนี่ยคือท่านเนี่ยอ่านให้ผมฟังแต่ผมจำว่าชื่อพระรถสิทธิ์พระรถเสนเป็นพ่อกับลูกแล้วก็มีฤาษีแปลงสารว่าอะไรนะจักที่ว่ายักษ์ว่าอะไรถึงวันกินวันถึงคืนกินคืนประมาณนี้ครับเอามาเล่นแต่ว่าเรามาใส่มุกเอาเองคือพระรถสิทธิ์พระรถเสนเนี่ยเดินทางออกจากเมืองประมาณนี้เราก็หนูนุ้ยเท่งมาใส่ให้เป็นทหารอย่างเงี้ยก็เรื่องแรกที่แสดงแต่ไม่ได้ออกเป็น VCD ไม่ได้ออก YouTube ไม่ได้ออกอะไรฮะเพราะว่าตอนนั้นเป็นการเริ่มต้นทีนี้เรื่องแรกที่แสดงเลยคือเรื่องที่แสดงเอาจริงเอาจังเลยคือเรื่องศิลปินศิลธรรมแต่เวลาบันทึกวิดีโอบันทึก VCD มาเป็นเรื่องที่5นะอันนี้คือใครไม่รู้ลูกศิษย์บางคนก็ไม่รู้นางก๊อปแปลไม่รู้ใช่ไหมครับนะครับเรื่องแรกที่เล่นเลยคือบุญกรรมไม่ใช่บุญกรรมคือศิลปินศิลธรรมนี่กี่เรื่องแล้วตั้งแต่เริ่มเล่นหนังตะลุงมาแต่20ปีได้แล้วแหละอันนี้ไม่นับคลิปไม่นับคลิปไม่ที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นปีคือเราหยุดโควิดไป 2-3 ปีนะลุงพลเนาะ2-3 ปีเป็นเรื่องกี่เรื่องอ่ะน้องก๊อฟ16เรื่องได้มั้ย17เรื่องประมาณ17โอ้ปีละเรื่องอาจจะ18ทั้งเรื่องที่เล่นอยู่ตอนนี้แต่ไม่คิดเป็นคลิปนะเป็นคลิปนี่ไม่คิดเป็นคลิปนี้เยอะแล้วก็คือเรื่องศิลปินศิลธรรมเนี่ยผมชื่อคือชื่อผมมันหนังตะลุงน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมและทีนี้คำว่าลูกทุ่งวัฒนธรรมพี่น้องท่านผู้ชมครับผมคิดเองเพราะว่าผมชอบคำนี้เขามีลูกทุ่งบันเทิงศิลป์เขามีอะไรอะต
ะลุงสากลตะลุงสากลตะลุงชาโดตะลุงชาโดตะลุงบัณฑิตเออตะลุงบัณฑิตอย่างอาจารย์ณรงค์ท่านเป็นอนุศาสตร์ใช่ไหมลุงพลครับครับท่านเป็นอนุศาสตร์คือเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอบรมนักศึกษาอบรมครูใช่ครับท่านมีความรู้ก็คือตะลุงบัณฑิตนี่เหมาะสมแล้วครับส่วนตะลุงชาโดก็เน้นไปทางเล่นเพลงฝรั่งเพลงฝรั่งโชวงโชวงสากลนะครับตะลุงสากลก็คืออาจารย์ร้อมน้อยเป็นคนที่เริ่มเอาคีย์บอร์ดเอากีตาร์เบสขึ้นมาเล่นคนแรกนั่นก็คือตะลุงสากลมาตะลุงสากลไม่พี่ยังดังอยู่ไหมนี่อืมฮะหมดเลยฮะหมดเลยหมดเลยแบตหมดใช่ไหมก็ถอดสายออกถอดสายออกแล้วเอาเสียงนี้เสียงข้างนอกเพจมโนราไข่เลี่ยมบอกว่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับในหนังครับติดตามด้วยนะครับฝากติดตามเพจมโนราไข่เลี่ยมพี่ชายผมด้วยแล้วก็บ่าวพิชัยยุทธแสงมณีชอบเสียงนายว่าวมากเลยขอบคุณครับเล่าต่อมาว่าลูกทุ่งวัฒนธรรมคือความเป็นลูกทุ่งใช่ไหมครับนางตะลุงจะเล่นเพลงแนวไหนก็ไม่เข้าขอบคุณน้องขอบคุณน้องนัทจากรมุ้ยขอบคุณเด่นปักปานั่งด้วยนะครับดีเจดีเจดีเจเด่นปักปานั่งเพลงสไตล์อื่นถึงจะเล่นก็ไม่เข้ากับนางลุงเหมือนเพลงลูกทุ่งครับนะครับทีนี้ลูกทุ่งเนี่ยการเป็นลูกทุ่งแล้วต้องเป็นลูกทุ่งให้จริงๆไม่ใช่ว่าลูกทุ่งแล้วนั่งกินข้าวข้างถนนไม่ได้ต้องภัตตาคารอย่างเดียวไม่ใช่ลูกทุ่งเนี่ยคืออยู่แบบผมเนี่ยลูกทุ่งอยู่แบบคุณไม้พิรมพรเนี่ยลูกทุ่งอยู่กับนาอยู่มันกับคุณไผ่พงศธรเนี่ยไถนาอยู่ไร่อ้อยอยู่บ้านเหมือนผมอยู่หนำไม้ไผ่แบบนี้ครับวันดีคืนดีผมก็ไปถอนหญ้าทำได้ทุกอย่างคืออยู่แบบลูกทุ่งจริงๆเขาบอกวันนี้หาศิลปินลูกทุ่งหานักร้องลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งจริงๆมันน้อยมากเลยน้อยมากพอเริ่มมีชื่อนิดนึงก็รถกระบะไม่นั่งแล้วต้องเป็นรถหรูแล้วนั่นลูกทุ่งยังไงนั่นไม่ใช่ลูกทุ่งลูกทุ่งคือลูกของไม่ประสบลูกของชาวนาชาวไร่เราร้องเพลงลูกทุ่งแล้วเราจะไปหรูหราอะไรนักหนาเราร้องเพลงเนื้อเพลงที่เราร้องเนี่ยมันเกี่ยวกับทุ่งกับนากับป่ากับเขากับบ้านเรากับเรื่องบ้านๆเนี่ยแล้วบางคนพอเริ่มมีชื่อมีเสียงพอดีเจเริ่มเปิดเพลงให้นิดนึงก็คิดว่าตัวเองดังแล้วเริ่มแต่งตัวเริ่มแบรนด์เนมนั่นคือไม่ใช่ลูกทุ่งแท้แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าหนังน้องเดียวตั้งแต่ชุดแรกลมหายใจปลายร่ำขวานเขาบอกมีเพลงเก่านำมาร้องใหม่อยู่สักเพลงสองเพลงอยู่ทุกอัลบั้มเลยคือเป็นความใฝ่ฝันของผมนะครับลุงพลจะถามหลายครั้งแล้วอย่างเช่นข้าด้วยเพียงดินเนี่ยอตอนสมัยที่ผมลำบากมากๆอยู่กับแม่ผมฟังวิทยุเขาเปิดเพลงเนี้ยของคุณอาสดใสเลิกมองดูฟ้าก้มหน้ามองดินคือเราลำบากเราจนมากเราลำบากมากแล้วไปซื้อมาไหมลูกเพลงนี้แล้วเราคิดว่าเราเนี่ยคือค่าเราด้อยเราค่าเราแค่ดินจริงค่าแค่ดินแต่เดี๋ยวนี้อย่าลืมว่าดินไร่หนึ่งสามสี่แสนนะในกรุงเทพไร่หนึ่งสิบล้านนะอย่าหาว่าดินค่าด้อยนะเขาบอกกลิ่นโคลนสาบควายท้องไร่ท้องนาอยู่คู่กับเพลงลูกทุ่งไทยแล้วก็หลายครั้งที่ลุงพลเคยฟังในหนังพูดตลอดว่าลุงพลเมื่อไหร่ที่เรายังเห็นทุ่งนานี่ผมว่าเพลงลูกทุ่งคือถ้ายังมีทุ่งนาคนยังกินข้าวเพลงลูกทุ่งยังไม่หมดใช่อาจจะวิวไม่เยอะอาจจะไม่เปรี้ยงไม่พีคแต่ยังอยู่ครับยังไม่ต้องท้อคนที่ทำเพลงลูกทุ่งอย่าท้อแล้วก็ขอให้ทำให้เป็นงานคุณภาพให้มากที่สุดทางด้านคอนเสิร์ตหนังน้องเดียวก็ดูหนังฟังเพลงก็ยังมีเพลงลูกทุ่งให้ฟังเลยนะผมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งคือลูกศิษย์ผมน้องๆเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งได้ขาดได้เนียนจริงๆแล้วเพลงพวกสตริงอินดี้ถ้าจะให้เขาร้องเขาก็ต้องฝึกร้องได้ร้องได้ร้องมันง่ายกว่าร้องลูกทุ่งอะไรคนที่ส่งรูปหนังและก็ให้ในหนังอยู่นั้นที่มาแทนออสคนชื่อหนังเห็นมันร้องสตริงอยู่บ่อยก็ร้องได้แต่ว่าเราเห็นวงอื่นเขามีเยอะแล้วไง ก็เลยต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้สักวงหนึ่งให้เหลือลูกทุ่งไว้บ้างสักวงเพราะว่าวงอื่นเขาเล่นเพลงสตริงกันเยอะแล้วสงสารคุณพ่อคุณแม่ที่มานั่งหน้าจอหนังคุณยายคุณตาพอลำโพงผมมันดังคิดดูสิครับเบสข้างละ24ดอกแล้วทีนี้ตุ่มต่ำตุ่มต่ำถ้าเล่นเพลงล็อกเพลงที่มันดุดันดันคนแก่ต้องตายได้ก็เลยให้แบบซอฟๆฟังสบายๆลูกทุ่งไทยครับตอนนี้ไม่
หมดแบตครับหมดแบตนะครับก็เลยก็บอกเสียงเบาลงเสียงเบาลงขอโทษนะครับเสียงไม่มันหมดแบตนะฮะหมดแบตแล้วก็เดี๋ยวให้น้องไปชาร์จก็เราพูดดังๆหน่อยก็แล้วกันก็เลยเพลงลูกทุ่งก็เลยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทีนี้เพลงหนังเรื่องแรกที่ได้ชื่อเรื่องว่าศิลปินศิลธรรมก็คือท่านผู้ชมเคยดูนะหลายคนเคยดูก็คือพระเอกเป็นคนจนแล้วหนูนุ้ยนี่ฝึกให้ร้องเพลงก็ผมคิดขึ้นมาไม่รู้จะทำเรื่องอะไรผมก็คิดขึ้นมาเองเพราะว่าถ้าจะให้เล่นแบบเหมือนเรื่องเมื่อก่อนผมไม่เล่นเพราะมันยืดยาวแล้วคนไม่ดูก็เลยเป็นการนำมาร่วมสมัยด้วยความคิดของเด็กคนหนึ่งด้วยมั้งครับด้วยความชอบฉากแรกจะมีเจ้าเมืองผมยังจำได้นะคือตอนนั้นคือนางเมืองป่วยใช่ไหมน้องก็ป่วยใช่ไหมพี่ก็ลืมนางเมืองป่วยก็เลยว่านางเมืองใช่ไหมหรือว่านางเอกแล้วพ่อกับแม่กับลูกป่วยก็เลยประกาศตอนนั้นยังประกาศข่าวทางทีวีกันอยู่นะเพราะว่ายังไม่มีเฟซบุ๊กถ้าหนังยุคเก่ารุ่นอาจารย์พร้อมก็ประกาศวิทยุตอนนั้นลุงพลก็ยังอยู่กับนายเอกนะใช่ครับลุงพลยังอยู่กับนายเอกตอนนั้นผมยังเพิ่งเล่นแล้วก็ให้ใครไปหายามารักษาได้ก็จะเนี้ยประมาณให้แต่งงานกับลูกสาวถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมอบสมบัติให้อย่างเงี้ยก็ไปฉากสองก็เป็นบ้านยายหนูนุ้ยเต้งก็ไปหางานทำก็ยากจนฉากที่สามอยู่ไหนบ้านไปวัดตาลือศรีกับยอดทองแต่คนที่ดูหนังตะลุงจริงๆแล้วแล้วก็จำได้คือมีเจ็กจ้องด้วยจีนจ้องเป็นรูปตัวจีนนะมาเป็นนายห้างบ้านเพลงเอกแล้วผมเป็นคนคิดอะไรพี่เรนตลอด คือสมัยก่อนมันไม่มีคราฟิกคำว่าคราฟิกคนเฒ่าคนแก่จะไม่รู้จักคราฟิกคือภาพเบื้องหลังที่อยู่ในจอที่พี่น้องได้ชมหนังตะลุงแบบจอคอนเสิร์ตในขณะเนี้ยที่น้องเดียวเล่นอยู่นะเวลาออกรูปฤาษีก็จะมีวัดเวลาออกรูปบ้านคนจนก็มีกระท่อมเวลาเจ้าเมืองก็จะเป็นวังเลยเวลานั้นแหละคือคราฟิกนะครับแล้วก็ตอนนั้นไม่มีผมนี่สั่งให้ช่างแกะมาเลยเจ้าเมืองก็คือตัดเป็นปราสาทมาปักข้างหลังองค์ราชาข้างหลังราชินีนี่เป็นความคิดเป็นวัดก็คือตัดเป็นรูปก็ดีเจดีลงบนแล้วทีนี้เวลาออกบ้านเพลงเอกก็ทำเป็นบ้านเป็นบริษัทแล้วเขียนบ้านเพลงเอกเลยแล้วมันเป็นตัวใหญ่มากเกะกะแล้วมองก็ไม่ค่อยเห็นว่าอยู่ห่างไฟเพราะตอนนั้นมันไม่มีกราฟิกใช่ใช่ซึ่งคนที่ช่วยหยิบตัวหนังเขารำคาญผมมากเขาว่าไปทำบ้าอะไรคนอื่นก็ไม่เคยทำกันไปทำฉากป่ายางไปทำไปทำทำไมทำเป็นถ้ำอะไรเนี่ยลุงโดยหนังตะลุงทั่วไปเนี่ยเขาจะให้คนจินตนาการเอาเองใช่แต่ผมอยากจะทำให้สมจริงที่สุดคือจริงๆบอกท่านผู้ชมว่าท่านรถชนกันในหนังตะลุงถ้าเลือดออกได้ผมอยากทำนะ แต่ขี้เกียจซักจอขี้เกียจซักจอเดี๋ยวจอก็ต้องเอาสีแดงมาใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือตอนนั้นเรื่องแรกเล่นไปเล่นงานไหนเนี่ยหมายความว่ารางวัลได้ลูกคู่ลูกนักดนตรีนี่จะได้กินเหล้าจะได้อะไรกันในฉากที่ตาแก้วรำโนราทรงครูหมอครูโนราออนักเรื่องแรกเลยแต่เรามาอัดเอาเรื่องที่ห้าหนุ่มบนมาอัดเป็นเรื่องที่ห้าบันทึกเรื่องที่ห้าเพราะเนื่องจากว่าเรื่องแรงบุญช่วยมารดาเป็นเรื่องที่บันทึกเรื่องแรกครับแรงบุญช่วยมารดาแต่งภายในไม่กี่วันแล้วก็เล่นเลยเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องเด็ดศิลปินศิลธรรมเราก็เลยไม่อัดเพราะเนื่องจากว่ากลัวจะไม่มีเรื่องเล่นเพราะถ้าอัดแล้วคือจะไม่เอามาเล่นเรื่องที่สองคือเรื่องวังไม่ลูกอ่อนเรื่องวังไม่ลูกอ่อนได้มาจากไหนได้มาจากเพลงของอาจารย์พระอาจารย์พรพิรมโอ้วังไม่ลูกอ่อนในเพลงพรพิรมมีเลยพรพิรมแต่เด็กเดี๋ยวนี้คงจะไม่รู้จักไม่รู้จักเหมือนดาวลูกไก่อะไรเนี่ยคือเป็นเรื่องจริงที่อยู่ในฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาวังไม่ลูกอ่อนร้องยังไงเลยผมก็ลืมจะโสทกยกคำกลอนอธิษฐานคำกลอนวังละวงวังสาคอนวังแม่ลูกอ่อนคือก็จะเล่าเป็นเรื่องมาแล้วผมก็จำจากเพลงนั้นมาแล้วมาตั้งชื่อเจ้าเมืองมาตั้งชื่อราชินีมาจริงๆไม่มีหรอกครับแต่เรามาเสริมเป็นเรื่องเศร้าเรื่องนี้คนแก่ร้องไห้สมัยนั้นนะคือคนสมัยนั้นเขาดูหนังกันจริงๆคนแก่ร้องไห้เลยเวลานางเอกลูกคนโน้นที่อยู่ฝั่งโน้นก็กำลังเดินตามแม่ลงน้ำ
โดยที่แม่ไปส่งลูกอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกคนน้องที่เพิ่งคลอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งและแม่ก็กำลังอยู่ในลำน้ำจะไปรับลูกอีกคนหนึ่งมาทีนี้นกเหยี่ยวมันมาเฉี่ยวเอาลูกคนที่นอนอยู่ฝั่งโน้นที่แม่พามาก่อนแม่นี่โบกมือโบกมือว่านกเหยี่ยวเหยาลูกฉันไปโบกมือว่านกเหยี่ยวเหยาลูกฉันไปแต่ลูกคนพี่เนี่ยนึกว่าแม่โบกมือให้ลูกเดินตามลงมาก็เลยตามลงมาแม่เห็นลูกคนน้นโดนนกเหยี่ยวเฉี่ยวไปใจแม่จะสลายแล้วลูกอีกคนหนึ่งก็เดินตามแม่ลงน้ำจมน้ำผัวก็โดนงูกัดตายแม่ก็จมอยู่ในวงในวังวนของแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือวังไม่ลูกอ่อนเล่าคร่าวๆเรื่องที่สามดอกไม้ในมือมารดอกไม้ในมือมารได้มาจากไหนได้มาจากเพลงของนายเอกชัยเธอเศร้าเธอสวยแอบแฝงไว้ด้วยความเศร้าคนแล้วคนเล่าได้สาวแล้วเดินเหมือนมังความสุขนั้นหรือเขาซื้อเธอด้วยสตางค์มืดมนเหมือนคนติดรางเส้นทางสายนี้โสมมและคือก็เอามาทำเป็นเรื่องหนังตะลุงเลยผมได้ชื่อผมเห็นว่าชื่อสวยแต่ผมไม่รู้ว่าเพลงนี้ใครแต่งนะมันอยู่ในอัลบั้มตกใจตื่นตกใจตื่นอาจารย์หรือว่าน่าจะเป็นอาจารย์ไข่อาจารย์ไข่นี่แหละอาจารย์ไข่ต้องทำน่าจะแต่งเพลงนี้ตัดใจไม่ขาดไอ้พวกจ้างเป็นแฟนอาจารย์ไข่งั้นน่าจะเป็นอาจารย์ไข่ครับเพราะว่าลุงพลเคยเล่าว่าชุดนี้อาจารย์ไข่แต่งเยอะอาจารย์ไข่แต่งเยอะนะครับอาจารย์ไข่ต้องทำที่แต่งเพลงในมือไฮโลให้ผมเดี๋ยวฆ่ากันตายในมือไฮโลนี่ของอาจารย์ไข่เลยขอพวกเพลงพวกนี้นะฮะหลายเพลงนี่อาจารย์ไข่แต่งให้ผมนี่ก็ดังๆหลายเพลงเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรื่องที่สี่บุญกรรมผู้ลิขิตบุญกรรมผู้ลิขิตนะครับเรื่องที่สี่ก็คือชีวิตคนเราเนี่ยนะครับที่เกิดมาผมที่ตาบอดในเพราะกรรมลิขิตมาแต่ที่ผมได้มาเป็นหนังตะลุงที่พี่น้องได้ให้ความเมตตาที่มีชื่อเสียงได้วันนี้เพราะบุญลิขิตมาที่ได้ตั้งชื่อว่าบุญกรรมผู้ลิขิตทุกเรื่องผมจะต้องตั้งชื่อเองแล้วก็นั่งแต่งเรื่องที่สี่นะบุญกรรมผู้ลิขิตเรื่องที่ห้าตอนนี้เราเริ่มมีเรื่องหนังเล่นแล้วเพราะเราเริ่มมีงานซ้ำที่พอ VCD ออกไปปั๊บโดยบริษัท KOY ในห้างก้อยวีระพันธ์พี่ก้อยเนี่ยฮะทีนี้เขาจะดูจากงานมันเยอะงานเยอะถึงขนาดว่า7เดือนได้หยุดคืนเดียว7เดือนได้หยุดคืนเดียวที่ได้หยุดเพราะว่าคนที่ลงคิวงานไม่ได้จดเอาไว้ว่าเล่นที่ไหนคือเขียนว่าอำเภอทุ่งใหญ่ที่ได้หยุดนี่ก็คือไม่ได้หยุดทั้งคืนนะฮะหมายความว่าหยุดนี่คือไปแล้วแต่หางานไม่เจอเพราะอำเภอทุ่งใหญ่นครกว้างไม่รู้อยู่ตรงไหนเขียนแค่ว่าอำเภอทุ่งใหญ่เมื่อก่อนนี้มีงานร้องเพลงกลางวันด้วยใช่ครับแล้วตอนนั้นไม่มี GPS แล้วเขียนว่าอำเภอทุ่งใหญ่เราก็ไปสืบถามว่าแล้วพี่น้องครับตรงไหนก็รับนั่งพ่อมันกับติดตรงไหนสืบจนไปแล้วก็ไม่เจอแล้วเจ้าภาพก็ไม่โทรกลับมาแล้วก็ได้กลับมานอนแต่กว่าจะมาถึงบ้านก็ดึกค่ำครับเพราะเนื่องจากว่าไปหางานไม่เจอก็เขียนไว้ว่าอำเภอทุ่งใหญ่คือตอนนั้นคนรับงานมันยังไม่เป็นกิจจลักษณะก็คือได้หยุด1คืนติดงานถามว่าตอนนั้นติดงานยาวเท่าไหร่นะครับคิวงานตอนนั้นพี่น้องท่านผู้ชมครับ5ปี4ปีถึง5ปีที่ยาวตลอดรับงานมายาวตลอดแล้วผมขาดทุนเลยเพราะเนื่องจากรับงานราคา 13,000 30,000 40,000 50,000 40,000 50,000 30,000 80,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 ตรงเนี้ย4ปีแต่อย่าลืมว่าใน 4-5 ปีนั้นเนี่ยค่าครองชีพมันขึ้นมาทุกอย่างใช่ๆๆผมขาดทุนเลยบางงานผมก็ขาดทุนบางงานก็ได้ 1,000 บางงานก็ได้ 2,000 บางงานก็เข้าเนื้อก็เหมือนวันนี้ที่ว่าค่าน้ำมันลดอะไรนี่แหละใช่ครับแต่ว่าที่ยังได้ก็คือ1รางวัลดีเพราะตอนนั้นยางแพงเข้าของยางแพงไอ้พวกคือพี่น้องชาวบ้านเขาให้รางวัลกันเยอะเลิกได้ขาย VCD ได้เยอะแต่วันนี้ VCD ไม่มี VCD แล้ววันตอนนั้นผมขายส่งให้บริษัทเดือนหนึ่งเป็นล้านนะครับหน้าเวทีเนี่ยลังเนี่ยกองกระจายเลยแต่ละคืนนะครับเรื่องที่ห้าเป็นเรื่องศิลปินศิลธรรมเหมือนที่บอกเพราะเรามีเรื่องเล่นแล้วเรื่องที่หกนี่พีคเลยเรื่องที่หกนี่พีคเลยเรื่องที่สี่ถ้าใครจำไม่ได้สินะครับเป็นเรื่องบุญกรรมบุริกิจเนี่ยที่ดังๆก็คือครูหมอจน
ที่เรื่องครูหมอจนที่มีการทรงครูหมอจนให้มาตามสายไฟสายได้อะไรมีการทำขวัญนาคเรื่องนั้นนะครับนั่นคือบุญกรรมบุริกิตหมอไข่เริ่มดูดวงตั้งแต่เรื่องนั้นมาที่นี่ดังมานะฮะหมอไข่ดูดวงเนี่ยนะแล้วก็มาเรื่องที่5ศิลปินศิลธรรมเรื่องที่6ไปบันทึกที่กรุงเทพเข้ากทมครั้งแรกเลยนะห้วยขวางที่นายเอกชัยไปนั่งบนเวทีด้วยวิวาโอลาเวงยังเป็นภาษาใต้อยู่ตอนนั้นยังเล่นหนังภาษาใต้อยู่ครับวิวาโอลาเวงตอนนั้นยังไม่มีเครื่องเสียงของตัวเองยังเช่าอยู่นะครับแล้วก็เริ่มเล่นจอใหญ่แล้วตอนนั้นเริ่มเล่นจอใหญ่แล้วนะครับเริ่มเล่นจอใหญ่แล้ววิวาโอลาเวงโดยก็แต่งขึ้นมาให้มันโอลาเวงเป็นการสลับคู่หนูนุ้ยไปแต่งงานแทนพระเอกมีนพลมีลุงพลไปกับนายเอกแล้วก็ยายจิ้มชวนชื่นด้วยวันนั้นรู้สึกว่าไปกันเยอะคนแน่นสนามแล้วก็ชุดนั้นขายดีมากนะครับเล่นวัดหลวงพ่อเนรมุกเพลงจะเยอะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่น้องท่านผู้ชมถามว่าทำไมไม่ค่อยมีมุกเพลงเลยเพลงแปลงอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เพลงมันเป็นเฉพาะกลุ่มจะนำเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับครับเพลงมันเป็นเฉพาะกลุ่มคือถ้าเป็นของอินดี้ก็เป็นกลุ่มนึงเป็นของสตริงก็เป็นกลุ่มนึงเลยใช่สตริงก็คือสตริงของคนเมืองไปเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อชีวิตก็เป็นเพื่อชีวิตของคนวัยกลางคนไปเลยอาจารย์ไข่มาดูวันหน้าอาจารย์แอดคาราบาวเงี้ยคาราวานอาจารย์ก็เหมือนอาจารย์หมูกรุงเทพอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นลูกทุ่งก็ไม่มีเพลงอะไรจะมาแปลงเลยมันหาเพลงดังยากมากแต่สมัยก่อนเนี่ยมันเยอะเพลงแปลงเนี่ยรักเก่าที่บ้านเกิดรักเกือบที่ร้านเก่าอะไรก็ได้มันมีเยอะล้วนมันแปลงได้เยอะสมัยเพลงเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาเพลงเก่าๆมาต้องย้อนยุคกันเพราะอะไรเพราะว่าเพลงลูกทุ่งที่มันดังมันหายากที่ผมภูมิใจที่รักอันตรายขึ้นมาตอนนี้20กว่าล้านเนี่ยถือว่าเยอะมากสำหรับเพลงลูกทุ่งนะครับมันยากมากทำเพลงลูกทุ่งอย่าว่าให้ได้ล้านเลยได้หมื่นก็หาไม่ได้เดี๋ยวนี้นี่หลวงพ่อประทีปดำเกลี้ยงโอ้กับนักมัตตการกับตาล่วงยอดรับทั้งหมดทอดพระป่าสามัคคีสำนักสงฆ์ป่ายางที่ไปเล่นหนังเมื่อคืนได้แต่เรื่องนี้ก็ไปเลยที่หนังน้องเดียวเป็นเจ้าภาพนะครับแต่เรื่องนั้นแล้วก็ร่วมอันนี้พี่น้องสาธุชนทุกท่านอาเซน94,378โอ้สาธุครับ590,000เท่าไหร่4,378บาทสาธุสาธุสาธุครับเพราะว่าพี่น้องหลายคนที่ชมอยู่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ชมอยู่ตอนนี้ก็บริจาคทำบุญมาด้วยเพราะเนื่องจากว่าเกือบ 600,000มันเพราะว่าพี่น้องท่านผู้ชมขาดไม่ขีดที่เอาหยวกจากผมหน้าเวทีเนี่ยเขาก็ให้มาช่วยกันมานะฮะผมก็มาสมทบตรงนี้ได้600,000การทอดพระป่ากับสำนักสงฆ์เล็กๆเนี่ยถือว่าไม่ใช่ยอดน้อยๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยอดรวมเลขท้ายอ่ะสลับกันกับเลขบ้านที่บ้านและยอดรวมของพี่เดียนเลขที่บ้านโอ้เหรอใช่เดี๋ยวจะพูดแล้วมั่วไปตะคดเพื่อเบอร์ละแล้วก็เรื่องที่7ครับเรื่องที่7นี่ก็ดังอีกนายขวัญเมืองเกิดเลยเรื่องที่7นี่นายขวัญเมืองขับรถเครื่องมอเตอร์ไซค์รับจ้างเกิดเลยนี่มีคนถามใน TikTok มีคนถามว่าขวัญเมืองนี่เป็นตัวหนังตะลุงจริงๆใช่มั้ยจริงๆครับจริงๆของหนังจันแก้วแต่ก็ไม่ได้พูดแบบนี้นะเค้าพูดแบบธรรมดาแบบเหมือนนายแก้วอย่างเงี้ยเออขวัญเมืองแต่ผมมาพูดคือผมมันที่บอกแหละว่าผมได้ยินเสียงใครแปลกๆผมก็มาดัดแปลงผมเห็นก็จมูกยาวๆเห็นก็เลยเอาหน้าดมที่ตีทับมาคล้ายๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าแล้วนางแบบนี้ครับเขาบอกเขาบอกขวัญเมืองจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นตัวตลกเป็นตัวบอกเรื่องใช่ครับนางตะลุงเขาไว้บอกเรื่องเป็นส่วนใหญ่บอกเรื่องว่าคืนนี้จะแสดงเรื่องอะไรเรื่องอะไรขวัญเมืองจะเป็นคนออกคนแรกแต่ผมก็เลยเอามาเห็นจมูกยาวๆดีก็เลยเอามาพูดแบบนี้มาขับรถเครื่องรับจ้างคืออย่างนี้กับเรื่องนี้เรื่องที่7เรื่องที่7เนี่ยเจ้าฟ้าล่าสวัสดิ์บางคนก็คงเคยชมฮะเรื่องนี้คือตอนนั้นพี่เป้าสายันป่วยหนักแล้วปกติที่จริงแล้วเนี่ยคนที่นั่งรถเครื่องของขวัญเมืองนี่ไม่ใช่เป็นนายปราบนะเป็นสายันสัญญาเป็นพี่เป้าแกมาร้องเพลงแล้วก็นั่งรถเครื่องรับจ้างของพี่ของสัตว์ของเนี้ยของขวัญเมืองผมก็ตอนนั้นยังไม่ได้บันทึก VCD คือเราเล่นอยู่ทั่วไปปกติแล้วผมเองก็พยายามบนบานบอกว่าพี่เป้าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะเพราะว่าข่าวเขาออกมาว่าระยะสุดท้ายแล้วใช่ระยะสุดท้ายแล้วพี่เป้าเนี่ยระยะสุดท้ายแต่ว่ากำลังใจท่านดีบอกว่าพี่เป้าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะครับคือยังไม่ได้บันทึก VCD เลยแล้วก็ทำไงเนี่ย
อยู่ๆพี่เป้าเกิดเสียชีวิตขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะเอาพี่เป้ามานั่งรถเครื่องรับจ้างกันได้ยังไงครับท่านผู้ชมเพราะว่าแกเสียชีวิตแล้วทีนี้ผมก็เลยทำไงดีเนาะก็เลยตอนนั้นกิ๊กดูสงครามเพลงเนี่ยดังก็เลยตัดสินใจนั่งคิดกันว่าเอางี้ดีกว่าเราจัดรำลึกประกวดเพลงสายันสัญญากันดีกว่าแล้วก็เลยได้มีพี่เป้าออกมาว่าถ้ายังรักสายันช่วยสืบสานเพลงสายันให้เป็นอมภาอมตะเนี่ยฮะแล้วก็เลยให้นายปราบนายดิกนายพูนมาร้องเพลงประกวดดีกว่าพลิกพลิงพลันเปล่งพลันร้องพลังที่ว่านายพูนร้องแล้วไม่เพราะแล้วไม่มีคนตบมือให้ที่มันนายพูนแกด่านะฮะที่นายปราบชนะแล้วก็นั่งรถเครื่องรับจ้างขวัญเมืองไปเนี่ยเป็นที่มาที่ไปตรงนี้ปกติแล้วไม่มีฉากนี้นะครับไม่มีฉากประกวดนี้เหตุผลที่ต้องทำฉากนี้มาเพราะพี่เป้าแกเสียชีวิตซะนะครับแล้วก็เรื่องที่8บัลลังก์รักเรื่องที่8นี่บัลลังก์รักจริงๆยาวกว่านี้เนื้อเรื่องแต่ผมตัดออกเพราะว่าคนยุคหลังมาเนี่ยจะดูหนังไม่ยาวไม่เลิกดึกใช่คือสมัยก่อนผมเลิกตีสองหลังๆมาก็ตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วก็มาตีหนึ่งมาเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงคืนทีนี้พอเรื่องบัลลังก์รักมาเนี่ยมันเริ่มเที่ยงคืนแล้วเพราะว่าคนจะไม่ดูแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วมีภาระเกิดขึ้นเยอะในจะค่านู่นค่านี่มากมายที่จะต้องใช้จ่ายบัลลังก์รักเราบันทึกกันที่สนามยันยงหาดใหญ่ท่านผู้ชมเต็มพื้นที่โหกันสนั่นเลยจำได้ไหมครับมุกที่ว่าเครื่องบินมาลีแอร์ไลน์อะไรสักอย่างตกที่ว่ามหาสมุทรที่ว่าไปเจอยางลบกับไม้บรรทัดอะไรสักอย่างนี่นั่นแหละชุดนั้นแหละครับนะฮะแล้วก็ขวัญเมืองก็มาขับรถอีกแล้วฮาอีกชุดนั้นเป็นหนังตะลุงหนึ่งเดียวตอนนั้นกำลังหาที่เดชอิสระพวกนั้นขึ้นไปนั่งอยู่บนลุงหนังด้วยมีเบายาวนายงเบายาวนายงนัทดาวอะไรทุกไปหมดตอนนั้นเออแล้วก็คือเรื่องนั้นที่ว่าตีกลองร้องเพลงมีพระมาดามหาอะไรวัวชนกำลังดังแล้วก็มีอะไรนะตอนนั้นลักเหนียวไก่กำลังดังที่เขาลักน้องไลล่าลักเหนียวไก่อะไรนั่นนะนะครับออกข่าวทีวีดังมากเป็นกระแสตอนนั้นดังมากชุดนั้นที่เป็นวลีเด็ดที่พี่น้องจำได้ก็ปลู่ยั่งหรือน้องอะไรทักอย่างนี่แหละครับแล้วก็ชุดเรื่องที่9ทีนี้เริ่มจำไม่ได้แล้วอะไรอะเทพบุตรจำแรงเทพบุตรจำแรงชุดนี้ผมมาทำเองแล้วนะครับตอน1ถึง8นี่ของบริษัท KOY ครับที่พี่น้องเห็นใน YouTube ที่ช่องนู้นช่องนี้เอาไปลงระบีบเสียงให้โตขึ้นบ้างทำเสียงให้ใหญ่เพื่อจะหลบหลีกลิขสิทธิ์บางช่องก็เอาไปทำเสียงเล็กๆแล้วยิบแล้วมีคนมาคอมเมนต์บางคนไม่เข้าใจมาว่าทำไมหนังน้องเดียวเสียงเป็นแบบนี้เสียงไม่ดีเลยเสียงแหบเสียงแห้งบางคนบอกว่าพูดเร็วไปคือไม่ใช่ผมมันนั้นเขาไปบีบเองแล้วก็อ๋อไอ้พวกหลบหลีกไอ้ลิขสิทธิ์ทีนี้บางคนเอาเรื่องแบบนี้คือของผมเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปได้เพราะถ้าเอาไปมันก็ไม่ได้รายได้แล้วมันก็มาตั้งชื่อเรื่องเอาเองบางมาตั้งชื่อตอนเอาเองให้คนเข้าไปชมแล้วได้วิวจริงๆแล้วก็มุกเดิมไม่มีอะไรเลยใช่ครับเพราะเรื่องที่9เทพบุตรจำแรงเราบันทึกกันที่สนามอะไรนะวังวิเศษไหมควนกุลมุกที่ดังสุดตอนนั้นคือจัดเจนพิเดชบุญแล้วก็ภาษาพงาในยุคนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับจัดเจนพิเดชบุญแล้วก็มุกนายกประยุทธ์ตอนนั้นดังมากเพราะท่านเป็นนายกใหม่ๆแล้วก็ไม่มีหนังไหนเคยมาล้อเลียนแล้วก็ได้ออกข่าวช่อง3ด้วยตอนนั้นเป็นที่ฮือฮาเลยเพราะผมพูดได้เหมือนแล้วก็ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีท่านอรุณแสงสิงแก้วรางวัลอะไรสักอย่างเขามามอบตอนนั้นนะฮะมามอบรางวัลให้ผมด้วยครับตอนนั้นได้รับรางวัลด้วยแล้วทีนี้เรื่องที่10เรื่องอะไรรักข้ามภพใช่ไหมถูกไหมรักข้ามภพรักข้ามภพรักข้ามภพจริงมีเมืองนรกด้วยเพราะว่ามันมีเมืองสวรรค์มีเมืองนรกด้วยแต่ผมตัดออกเพราะว่าเหมือนที่บอกนะครับลุงพลเพราะว่าคนดูหนังใช่มันไม่ยาวเหมือนเมื่อก่อนไม่ยาวเหมือนก่อนจริงจากนรกนี่ขำฮ่าแต่ผมจำไม่ได้เลยว่าเล่นยังไงแล้วนะครับบางคือบางคนมาแค่ห้าทุ่มนี่ก็ง่วงแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคือได้หัวเราะเขาบอกเขาอิ่มแล้วใช่ครับลุงพลเคยได้ยินเต็มหูเลยคือเขาบอกแล้วว่าเขาหัวเราะกันเจ็บพุงแล้วหัวเราะเจ็บพุงแล้วคือบางทีคนใต้พูดเนี่ยอาจจะฟังว่าหยาบแต่เขาพูดแบบเขาพูดด้วยความจริงใจใช่
นั่งนี่จัดล็อกอุบาทขวาป้าเนี่ยคือตลกมากนะตลกมากไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตลกหยาบคายเหมือนบางทีเวลามุกไหนเขาโดนใจจัดล็อกเหมือนเปรตจัดล็อกจริงหยัดแหมมนั่งนี้คือเขาชอบไม่ใช่เขาด่าเราก็ฟังออกนะครับเราก็ฟังออกแต่ถ้าผมจะฟังคนรู้ผมเนี่ยถ้าใครหัวเราะแบบตั้งใจหัวเราะแล้วกับตั้งใจกวนเนี่ยผมรู้ผมด่าทันทีนะคือคนที่บางทีเราไม่ได้ตลกอะไรมากมายก็ไอ้พวกนี้ตั้งใจกวนไอ้โดนด่าแม่แน่ไม่ต้องมากวนแน่นอนเลยผมรู้ว่าคุณหัวเราะแบบไหนมันฟังออกการพูดก็เหมือนกันว่าคุณดัดจริตมาแบบไหนผมฟังออกก็เหมือนยอจากใจชมจากใจไหมฟังออกก็เหมือนเจ้าภาพทุกวันนี้ฮะถ้าจะให้หนังน้องเดียวไปเล่นงานวัดงานเซ็นเตอร์งานประจำปีงานอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากจะอยู่โน่นไกลๆของเล่นไกลๆไอ้ไกลเวทีไกลเวทีโนราไกลเขารู้แล้วครับเดี๋ยวนี้เขารู้แม้กระทั่งภาคกลางยังรู้คือเขาบอกหนังน้องเดียวไปเล่นนครปฐมที่ว่าเราไปเล่นที่ลุงบุญเล่าเมื่อตอนต้นรายการว่าไปเล่นนครปฐมเราเล่นในหลังคาไม่ต้องชีตเล่นไม่ได้ผมด่าลูกน้องเลยนะครับด่าแม่เลยยอมออกค่าใช้จ่ายด่าแม่ตรงๆเลยจนว่าคนอายุคนที่เป็นหัวหน้าคนทำเวทีนะอายุตั้ง50กว่าแล้วมากราบหัวเขาผมไม่ได้ใช้เขานะแต่ว่าเขามากราบขอโทษผมบอกว่าเคยแล้วจะไม่สั่งแล้วจะไม่ว่าห้ามทำเคยมาจากนู่นแล้วคืนนี้ผมไม่เล่นแล้วผมก็วุ่นวายยอมแล้วทีนี้เจ้าภาพเขาก็เข้ามาเต็มอ่ะเราก็ไปถิ่นอื่นเนาะไม่ใช่บ้านเราภาคกลางนครปฐมนครปฐมเจ้าภาพเขาก็มาขอโทษกันใหญ่ผมก็บอกไม่ไม่ใช่ผิดที่ท่านครับคือผมสั่งแล้วไม่ครับนายหนังคือผมเข้าใจว่าเล่นตรงนี้ผมนึกว่ามันจะได้นั่งกันสบายผมขอโทษจริงๆใช่ทำไงได้บ้างครับที่คนจะตั้งใจมาดูผมว่าเอาอย่างนี้แล้วกันโชคดีว่าบังเอิญเป็นวันเดินทางเราจะเดินทางกลับผมก็เลยมีวันอยู่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ที่จะเดินทางกลับผมก็เลยต้องบอกว่าเอาอย่างนี้สำหรับคนทำเวทีหัวหน้าคนทำเวทีคุณต้องจ่ายค่าจะจ่ายคืนนี้ทั้งหมดโดยที่ย้ายเวทีออกจากตรงนี้ให้มาอยู่กลางลานไปอยู่กลางลานกลางแจ้งกลางแจ้งเลยก็ต้องทำตามที่ผมว่าและเจ้าภาพเขาก็โอเคและคืนนั้นคนมาเต็มแล้วจะทำไงแต่เล่นไม่ได้พอลองกระเดื่องลองเสียงพอตีกลองตึ้มพังแผลงตึ้มแผลงแผลงแล้วผมก็ด่าแม่ออกไปเลยทางไม่เลยหยัดแหมกูตั้งแล้วเพื่อโบทรูทำเท็จทรูนอนหนูถึงคนเดรัพิชชอบคนเป็นไม่โรกี้ปันคนคือกูนี่เหมือนพึ่งแตกลังเลยแบบนี้เลยแหละครับอันนี้ผมไม่ได้พูดหยาบคายท่านผู้ชมลูกน้องกันจะกระจายกันหมดเลยว่าเป็นแบบนี้จริงๆแล้วก็เลยเจ้าภาพเขาก็โอเคแล้วเขาหาหนังตะลุงมาเล่นด้วยวันนั้นแล้วเขาก็ค่าใช้จ่ายเขาจะออกให้เองอีกผมบอกไม่ต้องครับดันนิสัยให้ลูกน้องออกเองแล้วก็ทีนี้เขาว่าทำยังไงดีเพราะคนมาแล้วผมบอกว่าผมจะอยู่บอกคนผมจะไม่ไปไหนแล้วผมป่วยด้วยกับช่วงนั้นป่วยป่วยหาหนังตะลุงเขาไปหาหนังตะลุงมาจากจังหวัดอะไรสักอย่างนะแถวๆข้างๆนครปฐมนั่นแหละครับไม่รู้มาจากสุพรรณหรือว่าอะไรเดี๋ยวไปเล่นกันแล้วก็คืนนั้นเขามาเป็นหนังคณะเล็กๆเขาจ้างมาเท่าไหร่ 6,000 7,000 เนี่ยนะเราก็นั่งปูเสือนั่งดูกันอยู่ทีนี้ผมเองก็บอกว่าให้หนังอื่นมาก่อนแล้วทีนี้ผมก็จะไปยืนอยู่หน้าเวทีเขาไปประกาศผมก็ยืนประกาศที่กองอำนวยการของเขาก่อนคนมาก็มาถ่ายรูปผมบอกว่าท่านผู้ชมครับมาดูพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เล่นไม่ได้โดยเหตุผลเพราะนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นบอกไปอย่างแบบนี้แล้วพอหนังเขามาตั้งเวทีตั้งโรงอะไรเสร็จผมก็ไปร้องเพลงให้เขาฟังไปนั่งหยอกล้อกับนายหนังอยู่ข้างหน้าผมเอาไมค์ไปตัวนึงเป็นไมค์สายลอดไปทางจอเขาแล้วก็ไปนั่งหยอกกันจนเที่ยงคืนแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันแน่ครับท่านผู้ชมได้พบกันแน่นอนน้องเดียวมาแน่นอนพอคืนมาเล่นจริงก็ท่านผู้ชมก็มากันเหมือนเดิมมากันแน่นเหมือนเดิมแน่นเหมือนเดิมนะครับขายเก้าอี้20บาทเท่านั้นยังจำได้20บาทหรือ50หรือ5050บาท50บาทนะครับแล้วก็นี่คือที่มาที่ไปแล้วเรื่องที่10แล้วใช่มั้ยเรื่องที่10แล้วเทพโประจำแรงถูกมั้ยครับเรื่องที่11อะไรลูกนะครับเรื่องที่10รักข้ามภพรักข้ามภพ11เรื่องที่10รักข้ามภพต้องบอกก่อนว่าบันทึกที่ไหนนะนครนครแล้วก็ที่ทุ่งสงมาผสมกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่านผู้ชมครับผมบันทึกถึง5ที่5ที่ต้องออกค่าใช้จ่ายเพราะบางทีเล่นๆไปฝนตกฝนตกเล่นๆไปคนกวนอารมณ์เสียแล้วมันไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นแล้วก็เลยสั่ง
ไม่ต้องทายเมื่อก่อนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะตัดต่อบ้างค่าใช้จ่ายเยอะบันทึกแต่ละครั้งต้องไปต้องใช้ OB ระบบกล้อง OB ระบบกล้องไม่ได้แบบอัดกับโทรศัพท์เหมือนทุกวันนี้แล้วก็เราบันทึกที่นครรักการพบเรื่องนี้ก็ดังมากใน YouTube ก็ตอนนี้วิวตอนเด็กทะลึ่งที่ว่าทำใบประสามือตอนที่นั่นก็มีทีวีก็มีกันแต่ดังมากละกัมพบเนี่ยดังมากครับที่มีเด็กออกมาพูดกับยอดทองมาพูดกับนายกประยุทธ์ตอนนั้นนะฮะที่ว่าใบล่ามประสามืออะไรต่างๆนะทีนี้อะไรเกี่ยวกับรัฐบาลจะไม่ถอยอะไรก็เดินตกยวกกันทั้งอย่างเนี่ยฮะและตัวหนังตัวเด็กเนี่ยขายเยอะมากที่ว่าเราแบบเนี้ยขายเยอะมากไอ้ตัวเล็กนี้เรื่องนี้ครับตอนนี้วิวเป็นอันดับยอดนิยมครับใน YouTube รองจากรักอันตรายเลยวิวใน YouTube ช่องลูกทุ่งวัฒนธรรมนี่นะครับทีนี้เรื่องรักข้ามภพแล้วเรื่องที่11ทางรักพิทักษ์ธรรมทางรักพิทักษ์ธรรมนี้ก็เพลงที่ดังก็คือไอ้แจงแจงจำ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 อย่าตื้อนะครับปุ้มบาร์นะครับนายดำอานแต่รู้นะครับนายจับอีใจโอ้มอย่าแหม่มจานปีดอย่าตื้อนะครับปุ้มบาร์นะครับศึกษามหาลัยเอาไปนี่แหละครับที่ว่าเขาไปเล่นทิกตอกกันมาดังแล้วก็เนี่ยชุดนี้ครับที่มีจำจำแจงแจงจำแล้วมุกก็เด็ดๆหลายมุกในเรื่องนี้เรื่องที่12แล้วใช่ไหมลูกเรื่องที่13เรื่องอะไรพี่ก็จำไม่ได้ทีนี้คนละหนคนสองเพศอันนี้เราบันทึกที่ไหนในรามคำแหงใช่ไหมอันนี้ก็ในรามคำแหง1ท่อนแล้วมาบันทึกที่พัทลุง1ท่อนหน้าสารกลางเพราะว่าฝนตกแสดงไปได้พักหนึ่งฝนตกเรื่องนี้ก็ฮามากเหมือนกันนะครับฮามากเหมือนกันเรื่องนี้โหกันวัยรุ่นในรามนี่หมายความว่าหนาแน่นเลยเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็นางนนท์ก็ไปร้องเพลงใช่ไหมลูกลมว่าวนะตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็เรื่องที่เรื่องที่อะไรละสิบสี่เรื่องสิบสี่เรื่องอะไรละสาวงามสามพระยาสาวงามสามพระยานี่ก็บันทึกที่อำเภอลำทับใช่ไหมถูกไหมน่าจะใช่นะที่ว่ารถพลิกรถพลาวรถพลาวรถทุกพลิกอะไรสักอย่างนะมุกนี้ใช่ไหมนะครับพี่ก็จำมันก็ได้เพราะว่ามันเยอะที่วายจันหมีแสดงด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ อาจารย์ฉลองเจ้างามสาวงามสามพระยาแล้วก็ที่มันเรื่องนี้ไหมที่ว่าไร้บาทรู้นะเรื่องนี้ไหมออกคนละเรื่องกันใช่ครับเคยจำมันก็ได้แล้วก็อีกเรื่องต่อไปเรื่องที่15อะไรอ่ะกำแพงศักดินามันเป็นเรื่องนี้อัดที่ไหนที่ลำทับไม่ใช่กำแพงศักดินาบันทึกที่ไหนอ่ะกำแพงศักดินาบันทึกที่ไหนกำแพงศักดินาที่มันมีมุกอะไรจำได้ไหมใครจำได้บ้างมุกอะไรบ้างเดี๋ยวไอ้ไม่โบกฮะไอ้ที่ลองเพลงอันนี้วันเดอร์โอ้บันทึกที่ภูเก็ตภูเก็ตแต่สองที่วัดกรณกับสนามอะไรสนามมัดด้าไหมอ่ะจะไม่ได้แต่สองที่ที่ร้องเพลงหัวใจพลอยโชติว่าไม่บอกแต่คุณร้องพลอยโชติมึงบอกที่ชุดนี้ใช่ครับใช่อันนี้คือเรื่องกำแพงศักดินาใช่ไหมน้องคนนั้นที่ว่าเป็นทอมเป็นดีเป็นอะไรใช่นี่คือเรามายุคหลังละนะครับก็มีมุกที่เป็นติดหูชาวบ้านพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดแล้วก็มาทำทาง YouTube ตอนโควิดมันเกิดก็กระจกกรรมเทพถูกไหมอันนี้ก็เป็นมุกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนังเบิร์ดฟ้าแต่งคือตลอดระยะเวลาที่แสดงหนังตะลุงมาก็ไม่คือไม่เคยเอาเรื่องใครมาแสดงจริงๆแล้วในหนังเคยเอาเรื่องของอาจารย์สุทิพย์มาแสดงอยู่พักหนึ่งตอนที่วงพี่เอกปิดกระทันหันวงนายเอกปิดกระทันหันผมก็ไม่รู้จะไปไหนทีนี้ตอนนั้นแหละครับที่ได้มารับงานแพงได้คืนละ35,000เพราะว่ารับงานใหม่เพราะไม่ได้รับงานไว้เลยคือคิวนี่ให้หน้าเอกไว้ตลอดเลยแล้วมีมาปิดวงกระทันก็เลยหยุดวงกระทันก็เลยมาเล่นหนังไม่รู้จะเล่นเรื่องอะไรไม่ได้เตรียมก็เลยเล่นเรื่องโลกอลวนคนอลเวงเรื่องสองเท่งที่มีเท่งสองตัวนะครับคือลักข้ามภพเท่งสองตัวของที่อาจารย์ทวีเล่นน่ะนางสุทิพย์เล่นด้วยนะครับ
นั่นแต่กองนางดวงทิพย์นี่ท่านเล่นหลายฉากมากอุดมศักดิ์อุดมพรใช่อุดมศักดิ์อุดมพรน้องเพ็ญนภาเออเพ็ญนภาแม่มาลีพ่อพิษณุเทพแต่มันหลายฉากมากของแกเลิกตีสามผมมาตัดแล้วก็เหลือ12ฉากไปเล่นปั๊บชาวบ้านที่มาดูเนี่ยเขาไม่ชินกับการเล่นหนังแบบนั้นเขาบอกว่าหนังอะไรทำไมมีแต่เท่งทุกฉากจริงๆเลยมันเท่งคนละตัวคนละเท่งเขาเป็นแฝดแต่นั่นแหละพอเล่นๆลูกคู่คือนักดนตรีเนี่ยบอกว่าในหนังเลือกเล่นเรื่องนี้ทักทีเถอะลูกนอนไอ้เท่งไอ้เที่ยงคือเขาไม่เคยเล่นแบบนี้ไงครับลูกคู่ลูกน้องลูกคู่นักดนตรีผมเนี่ยเขาเคยเล่นแต่แบบที่ผมเคยเล่นน่ะคือพอเล่นแบบนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็เลยขอร้องก็เลยหยุดแล้วก็มาแต่งเรื่องหนังใหม่เล่นทีนี้เรื่องหนังเรื่องแรกที่ได้เล่นของคนอื่นก็ของน้องเบิร์ดเนี่ยน้องเบิร์ดฟ้าเนี่ยแต่งมาก็คือกระจกกรรมเทพปกติผมจะแต่งเรื่องหนังเองมาตลอดเรื่องกระจกกรรมเทพนี่เป็นของน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดฟ้าดาราศิลป์ครับผมจะเป็นคนที่พูดตรงครับท่านผู้ชมเพลงไหนใครแต่งผมก็บอกคนนั้นแต่งใช่ใช่ไม่ใช่ว่าไปซื้อเพลงคนอื่นมาแล้วบอกว่าคุณเอาอย่างนี้นะคุณเอาเงินไปแต่ว่าผมบอกผมแต่งนะผมไม่เอาไม่เอาความดีไม่ปล้นศิลธรรมของผู้อื่นคือเอาเพลงของเขามาร้องแล้วเนี่ยเอาภูมิปัญญาเขามาร้องแล้วเนี่ยให้เครดิตเขาหน่อยแล้วโดยส่วนมากของคุณผู้ชมเนี่ยมักจะไม่ค่อยอ่านเครดิตไม่ค่อยรู้หรอกว่าคนอยู่เบื้องหลังนี่คือใครใครทำดนตรีใครมิกเสียงใครแต่งใครร้องก็รู้แต่คนร้องแต่ทุกวันนี้ในหนังก็ยังสั่งยังบอกยังผมต้องให้เขียนเครดิตให้ทุกเพลงลุงแดงอาจารย์ปั๊ดกิ่งเพชรอะไรเนี่ยในหนังต้องบอกโทรศัพท์คุยเพราะว่าถ้าเราอย่าลืมเบื้องหลังใช่เบื้องหลังคือบ้านที่จะสำเร็จสวยงามได้ถึงแม้จะเป็นบ้านไม้ไผ่บ้านหลังนี้แต่คนที่ทำเหนื่อยครับกว่าจะได้ช่างเนี่ยเราจ้างจริงแต่ว่าต้องบอกว่าช่างตอนนี้อยู่จังหวัดพัทลุงอยู่อำเภอกงหราถ้าพี่น้องจะทำนะฮะไอ้ต้องบอกด้วยแต่บางคนเขาจะปิดบังไว้เราไม่ปิดบังเออเขาไม่บอกแต่เขาเป็นคนปราจีนบุรีเขาจะทำงานได้เนี้ยบเขาเป็นคนปราจีนแต่เขามาอยู่ใต้แต่ใครแต่งผมก็บอกว่าคนนั้นแต่งเลยถ้าเพลงไหนผมแต่งผมก็บอกว่าผมแต่งใครอยากรู้ว่าเพลงไหนผมแต่งท่านผู้ชมถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบนะครับนี่คือเรื่องหนังตะลุงครับแล้วเรื่องที่เล่นอยู่ตอนนี้เรื่องปากแม่ค้าน้ำตาคนดอกทองก็เรื่องล่าสุดเนี่ยหลังจากนั้นพี่ออสก็เสียเรื่องใหม่ที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับพี่ออสคนเชิดหนังผมเนี่ยได้เล่นคืนเดียวหลังจากนั้นก็เสียชีวิตเลยด้วยเส้นเลือดในสมองแตกนะครับก็กระทันหันได้เล่นแค่คืนเดียวเท่านั้นครับในเรื่องที่เล่นอยู่ตอนนี้ครับนั่งคือผมจะต้องพาแกมาด้วยเพราะแกต้องมาเขียนนั่งเขียนมุกเขียนฉากเขียนมุกนั่งเขียนกันตรงเนี้ยลุงพลจำได้ว่าคือแกเป็นคนจับหยิบตัวหนังแกก็ต้องรู้ว่าฉากไหนเอาอะไรแล้วก็มาช่วยกันคิดว่ามุกอะไรมันดีอะไรมันได้ไหมอันนี้มันโอเคไหมไอ้ลุงพลทำไงอ่ะพี่ออสเสียแล้วเหตุผลที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าผมเอาตามแบบศรีวิชัยโชว์ตามแบบหมอลำภาคอีสานคือต้องเปลี่ยนทุกปีไม่ใช่มีอยู่5เรื่องแล้วเราเล่นวนผมไม่ทำผมถือว่าเอาเปรียบคนดูทีนี้ผมไม่มีคนดูแล้วมาจะโทษว่าคนไม่รักวัฒนธรรมไม่ใช่คุณจะให้คนมากินเนี่ยคุณต้องทำให้อร่อยก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกปีมันอาจจะไม่ดีเท่าเรื่องเดิมหรืออาจจะดีกว่าหรืออาจจะพอๆกันก็ต้องเปลี่ยนต้องทำเปลี่ยนแล้วอาจจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แต่ต้องเปลี่ยนเพื่อให้เห็นความพัฒนาการพัฒนาการไม่หยุดนิ่งของพวกเราคือปีละเรื่องนะในหนังปีละเรื่องเหตุผลที่ปีละเรื่องเพราะว่าเราห้ามไลฟ์สดใครไลฟ์สดสมมติว่าเราไปลง YouTube เราจับได้เราลบได้เดี๋ยวนี้นะฮะเรามีบริษัทเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ที่ไม่แต่ง1ปีต่อหลายเรื่องเนี่ยเพราะว่ากว่าจะได้สักเรื่องยากแล้วก็ต้องเล่นในทั่วก่อนให้ทั่วภาคใต้ก่อนถึงจะเขาบอกว่าในหนังเป็นคนเป็นหนังตะลุงโลกแรกไหมที่ไปบันทึกลงในช่อง YouTube เป็นภาษากลางก็เป็นคณะแรกเพราะว่าลุงพลอยู่กับหนังปฐมอยู่กับหนังสุทิศอยู่กับหนังอาจารย์ณรงค์อยู่มาทุกคณะไม่เคยเห็นหนังเป็นภาษากลางทั้งเรื่องคือผมมีแนวคิดแต่ก็
เขาก็ลุ้นกันว่าจะทำได้ไหมเออลุ้นกันลุ้นกันแต่พอสุดท้ายก็ทำได้ทำได้แล้วก็ได้เล่นงานจริงๆด้วยอได้เล่นงานจริงๆด้วยแล้วได้มีงานจริงๆด้วยงานใหญ่ด้วยครับได้ไปงานใหญ่ด้วยแล้วได้เป็นหน้าเป็นตาของคนใต้วัดไร่ขิงขนาดเขาบอกว่าไอ้ที่ไม่ใช่ภาษาใต้อะมีไหมที่หนังเรื่องเดียวบันทึกแผ่นดีทีวีบางคนเนี่ยเขาฟังไม่ออกเลยเออภาษาใต้ก็ฟังไม่ออกเพราะว่าเราถ้าไปเราถ้าเอาคำกลางมาพูดใต้เนี่ยเขาฟังออกเช่นว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมนั่งตะลุงหนองเดียวมาแสดงให้ท่านชมเขาฟังออกแบบนี้อย่างนี้ฟังออกแต่ถ้าเล่นหนังตะลุงเนี่ยนายเท่งนายทองมันต้องมีคำพูดแบบใต้ลึกๆใต้ลึกๆมันเราไปดูหมอรามอย่างนั้นแหละครับหัวคล็อกเนี่ยใช่เขาไม่เข้าใจนั้นเราต้องพัฒนาปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเขาได้พอได้เป็นภาษากลางแล้วในหนังก็คิดไปอีกเป็นภาษาอีสานต่อก็ได้อีกได้ไปเล่นอีกเออนี่มีโทรจากร้อยเอ็ดอะไรก็มีนะครับเพราะว่าทีนี้ยังเหลือแต่ภาษาเหนือผมจะต้องผมไปอยู่10วันตอนนั้นผมเริ่มพูดได้แล้วแต่ว่าเนี้ยถ้าผมมีเวลาได้ไปอยู่สักเดือนนี่ผมก็คงจะพูดได้เยอะไปเล่นระยองแต่ตอนนี้ผมมีพี่อยู่ก็คือคุณสดใสสองมองไม่เห็นนี่ลุงพลอ๋อเขาเป็นคนเหนือพิเวศนี่นะครับผมก็คิดว่าผมจะทำหนังเหนืออยู่ส่วนกลอนเนี่ยเราจะร้องเป็นเพลงซอส่วนภาษาคำไหนเราไม่ทราบเราไม่รู้นี่เราก็ถามแกได้แต่วันนี้ไม่คือไปเล่นหนังอีสานนี่ในหนังไม่ตกใจแล้ววันนี้ไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วเพราะว่าภาษาเราได้แล้วเป็นหมอลำเป็นเต้ยลำเดินลำเพลินลำแพนไม่รู้มาอันนี้ห้องบุญญาณหรือว่าห้องได้เชิญคนอีสานแล้วแล้วก็มานี่เอ็นเขาบอกว่าวันนั้นสอนฝรั่งร้องกลอนที่หน่อยโอ้เออใน TikTok แน่เลยในช่องเบื้องหลังหนังน้องเดียวเบื้องหลังหนังตะลุงน้องเดียวดังมากเขาชอบมากที่ฝรั่งครับแล้วฝรั่งเขาก็ร้องได้ผมยอมรับเขานะนี่ถ้าเขาสอนให้ผมร้องเพลงฝรั่งผมร้องไม่ได้นะแต่ผมให้เขาร้องตอนหนังก็ร้องได้เออนะครับแล้วผมก็ขำไม่รู้เขาร้องไปออกไหนก็โอเคเขายังทำได้แล้วเดี๋ยวข้าวโบ้งกันเหล่าเพียงไม่ใจลึงนะครับเอาแนนมาอ่านทางด้าน TikTok ด้วยแฟนๆถามอะไรบ้างเอ่ยใครอยากถามว่าเพลงไหนใครแต่งยังไงอะไรเผื่อพี่น้องเผื่อน้องๆรุ่นใหม่เขาอยากเอาไปร้องหรือคนที่เป็นแฟนเพลง FC ของเรานะครับน้องบอยบ้างลูกป้าเอียดก็บ้างบอกว่าผักป้อนมังต้าว่าอะไรเมื่อกี้บอยมาไม่เปลือยหรอกนะครับพี่วิทย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับพี่วิทย์สวัสดีครับพี่วิทย์หนูเอาเฟซหนูทักไปหาพี่วิทย์น้องๆก็จะเอาโกโก้พี่วิทย์สวัสดีค่ะน้องเดียร์ร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อครับเดี๋ยววันหลังนะครับเรื่องร้องเพลงจริงๆแล้ววันนี้สองวันยังไม่ได้นอนเลยครับไม่ได้นอนครับเพราะว่ายุ่งกับงานพระป่าเมื่อพระป่าเมื่อคือต้องเต็มที่กลับมาจากกรุงเทพถึงบ้านก็จะเช้าแล้วไปพักนิดนึงแล้วเนนไปงานพระป่าเลยเนนก็ไปขายส้มตำให้วัดด้วยใช่ไหมครับโอ้โหจากอีสานต่อแล้วเมื่อเช้านี้ก็ไปแห่ไปร่วมทอดไปเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าให้กับพระอาจารย์ให้กับพ่อเพราะว่ารับผมเป็นพ่อแล้วคือพ่อประทีปท่านเป็นพระที่เพิ่งบวชจริงครับแต่ว่าท่านปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดให้มากที่สุดที่สำนักสงฆ์ป่ายางนะครับหมู่ที่9อำเภอบางขันตำบลวังหินท่านผู้ชมไปเที่ยวกันนะครับบรรยากาศสงบร่มเย็นสบายแล้วก่อนวันก่อนอยู่ใกล้ๆเป็นสำนักสงฆ์อะไรแล้วที่ในหนังอันนั้นเป็นวัดบ่อน้ำร้อนไปช่วยไม่ก็สบายตรงนั้นแหละใกล้ๆตรงนั้นแล้วก็วัดสายซ่านก็เป็นสำนักสงฆ์ยกเป็นวัดแล้วเหมือนกันคือผมจะช่วยไปเรื่อยๆครับนี่ก็เนี่ยไม่กี่วันก็วัดเขาโรนี่ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดใช่ไหมเมื่อคืนอะไรเมื่อคืนออกค่าใช้จ่ายแล้วก็ที่วัดแล้วรางวัลมันไปเอามาจากไหนเนี่ยรางวัลก็มีผู้ใหญ่ใจดีมอบมาให้บ้างผมซื้อบ้างก็ให้พี่น้องได้ลุ้นกันสร้อยคอทองคำโทรศัพท์มือถือมีทีวีมีพัดลมอะไรเยอะแยะคือพระอาจารย์ประทีปหรือว่าผมเรียกพ่อนะครับท่านเป็นพระที่อยู่ในวินัยแล้วก็พบง่ายแล้วผมไปท่านรับผมเป็นลูกแล้วท่านก็อันนี้เล่าท่านผู้ชมตรงๆนะครับไม่ปิดบังครับคือผมเนี่ยจะไปวัดแกแกบอกว่าก่อนผมจะไปในวัดแก2วันคือผมจะไปในวัดท่านเนี่ยนะครับไปไลฟ์สดแต่บังเอิญว่าที่ในวัดไม่มีสัญญาณทีนี้วันนั้นไลฟ์ไปก็ติดไปสัญญาณไม่ได้ก็เลยโทรไปขอบริษัทเขาเลยว่าให้มาติดเขาบอกว่าคิวมันยาว
ทีนี้กรรมการบอกว่าขอด่วนนะพอดีจะทอดปลาเปล่าแล้วน้องเดียวเขาเป็นนายหนังตะลุงมาจะมาช่วยเขาก็เลยรัดคิวให้เลยนะครับนี่คือบุญแล้วก็รัดคิวมาทำให้เลยแล้วก็นี่คือความที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อคืนอันนี้คือตาหลวงกับตาหลวงประทีปเจ้าอาวาสคือคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าก่อนจะเล่นหนังแกบอกว่าเลิกหนังแล้วไปหาแกจะรับเป็นลูกก่อนก่อนจะให้ของดีปกติของดีเนี่ยเขาจะให้ผมจะเป็นพระเป็นรูปเหรียญเป็นอะไรต่างๆก็เยอะแล้วก็พอเล่นหนังเสร็จผมก็เข้าไปผมว่าแกจะให้อะไรนะ yeah. แกบอกว่าลูกแก4คนทีนี้ผมนี่คือลูกคนที่5คือลูกชายครับคือลูกชายคนที่5นะครับแล้วก็แกบอกว่าก่อนที่ผมจะมาไลฟ์สดในวัด2วันแกนั่งวิปัสสนาแล้วก็พอท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เนี่ยนะครับพอท่านคล้ายที่ชาวใต้หรือว่าคนไทยทั้งหมดนับถือเนี่ยเป็นพระอริยสงฆ์ที่วัดนะครับมีรูปหล่อของท่านหลายวัดนะครับเพราะว่าคนนับถือมากท่านพอท่านคล้ายใช่ไหมครับทุกคนครับพอท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ไปบอกแกบอกว่าพอท่านคล้ายไปบอกท่านว่าลูกเดียวมาเนี่ยนายหนังมาเนี่ยให้ของดีเขาด้วยนะแกบอกให้ของดีเขาด้วยแกมาบอกกับพระอาจารย์เมื่อคืนแล้วถามน้องแนนน้องแนนก็ดินใช่ไหมตรงนี้คุณพ่อให้อะไรเมื่อคืนเป็นจีวรของพ่อท่านคล้ายนะครับแล้วก็เป็นฟันฟันซี่สุดท้ายของพ่อประทีปคือลูกทั้งหมด4คนเนี่ยฟันเนี่ยแกคุณพ่อแกให้ไปลูกคนละซี่คนละซี่เหลือซี่สุดท้ายให้ผมมาเมื่อคืนผมก็เก็บไว้ในกระเป๋าตังค์เพราะว่าถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นฟันของคุณพ่อทีนี้คุณพ่อหมดฟันแล้วถ้าใครจะไปทอดผ้าป่าปีหน้าจะไปเป็นเจ้าภาพท่านบอกว่าท่านจะต้องถอนฟันจากพระองค์อื่นให้ใครจะไปก็เชิญนะครับจะได้ถอนแต่ของท่านหมดแล้วแต่ท่านเป็นพระที่น่ารักมากจริงๆพี่น้องครับคือน่าศรัทธาแล้วก็น่าไปร่วมบุญน่าไปทำบุญตอนนี้ซื้อที่เรียบร้อยแล้วได้ซื้อที่ได้ตามประสงค์แล้วแล้วก็จะเป็นวัดสมบูรณ์นะครับและผมขอพ่อไว้อย่างหนึ่งว่าครับถึงแม้นเราจะสร้างวัดให้เจริญเท่าไหร่ก็ตามแต่ในทางด้านวัตถุต้นไม้ผมขอว่าพ่อรักษาดูแลต้นไม้ให้ผมด้วยนะใช่ต้นไม้ผมรักต้นไม้เยอะต้นไม้ปลูกไว้เต็มหมดครับต้นใหญ่ๆโตๆต้นใหญ่ๆนั้นแหละและทีนี้เวลาเสร็จจากสร้างซื้อที่ดินตรงนี้เสร็จแล้วท่านมีจุดประสงค์ต่อก็คือจะสร้างเมนผมได้ให้สัญญาและก็ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณกับท่านไว้และต่อหน้าแฟนเพลงนับพันไม่รู้ไม่รู้เมื่อไหร่ถ้าหนังน้องเดียวยังมีชื่อเสียงยังมีความรักความศรัทธาจากพี่น้องยังมีงานทำพี่น้องให้ความรักความเมตตาอยู่ยังได้รับความเมตตาจากท่านผู้ชมอยู่แบบนี้ถ้ายังมีงานมีปัจจัยยังหาได้ผมจะต้องช่วยทำเมนสร้างเมนวัดนี้ให้สำเร็จแต่ผมจะให้คนอื่นไปใช้ผมไม่ใช้กับเขาใครจะใช้เชิญเลยผมทำให้ฟรีๆทำให้โดยไม่คิดมูลค่าจะช่วยสร้างให้แต่ใครจะใช้เชิญผมไม่ใช้เมนนี่นะครับเป็นเมนอย่าห้องน้ำห้องท่าผมจะได้ไปพลอยใช้มั่งแต่ว่าเมนนี่เชิญเลยเชิญแล้วที่วัดอะไรวันก่อนที่ล้านกว่าบาทนะอันนั้นวัดบ่อน้ำร้อนสร้างหอฉันอันนั้นนั่นเราไปพลอยใช้ได้สร้างห้องน้ำสร้างกุฏิโอ้ตอนนี้สบายแล้วครับกลายเป็นวัดใหญ่โตสบายเลยใหญ่โตเลยแล้วต้นไม้ก็เต็มหมดนะครับปลูกต้นไม้ไว้มีนี่จะปลูกหมากด้วยเวลามีงานศพงานอะไรเนี่ยใช้หมากไม่ต้องไปซื้อเยอะมากในหนังทำหลายวัดแล้วก็วัดอะไรที่หลังสวนนี่วัดใหญ่ส่วนคีรีนี่ก็พ่อเหมือนกันพ่อแล้ววัดสมหวังนี่ก็พ่อจะเนินเหมือนพ่อเหมือนกันเล่านะครับเร่งออกตายเลยเหมือนพ่อกันเล่าวัดสมหวังนี่ก็เหมือนพ่อคนหนึ่งเล่าครับสุราษฎร์อันนี้พระอาจารย์สมศักดิ์ที่เป็นคนทำธุระในเรื่องเกี่ยวกับการปั๊มเหรียญตาเปียกออกมาและไปนิมนต์อรัตนานิมนต์พระเกจิมาช่วยนั่งปลุกนั่งให้พระคาถาอะไรต่างๆปลุกเสกเหรียญตาเปียกนี่เป็นธุระของพระอาจารย์สมศักดิ์ทั้งหมดเลยนะครับแต่เหรียญตาเปียกนี่ได้ช่วยคนเยอะเยอะได้ช่วยโรงเรียนช่วยวัดช่วยโรงพยาบาลช่วยอะไรต่างๆเกือบทุกจังหวัดแล้วที่ตรังที่พัทลุงอะไรนี่ตาเปียกช่วยเยอะช่วยเยอะมาก
มีแฟนเพลงถามอะไรบ้างเอ่ยคอมเมนต์ท่านผู้ชมเห็นหมอว่าต่อไปจะเป็นต้นแบบหนังแห้งคืออะไรให้คนรุ่นหลังคนใต้เขาเรียกหนังแห้งบางคนเขาจะเรียกหนังแห้งหนังเนี้ยหนังแห้งหนังตะลุงนี่แหละเนี่ยคือหนังแห้งหนังสดนุ่งภาพยนตร์หนังสดนะส่วนมากจะต้องเป็นหนังเอ็กหนังสดหนังสดนุ่นครับหนังน้องเบลนุ่นหนังสดน้องเดียวแล้วคิดถึงคุณพ่อตาบอดเหมือนกันคุณพ่อตาเสียเหมือนกันเหรอครับคุณพ่อยังคุณพ่อเสียแล้วใช่ไหมครับไปลำหนังตะลุงเมื่อก่อนซื้อหนังวันเพ็ญชื่อหนังวันเพ็ญคุณแม่หนังวันเพ็ญจำได้ครับยังไม่เคยดูสไตล์อีสานนะน้องเดียวสไตล์อีสานพิมพ์ก็ไปได้เลยครับมีภาคภาษาอีสานเขียนว่าหนังตะลุงน้องเดียวภาคภาษาอีสานก็จะขึ้นเข้าไปในช่องลูกทุ่งวัฒนธรรมชาแนลถ้าพี่น้องติดตามช่องลูกทุ่งวัฒนธรรมชาแนลก็เลื่อนหาเจอเลยครับเยอะมากเยอะมากบางคนเนี่ยคือติดตามคือดูอยู่แต่ติดตามไม่เป็นใช่เพราะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่ต้องให้ลูกๆติดตามเด็กๆกดติดตามกดกระดิ่ง Subscribe ไว้ให้เวลามีหนังใหม่เพลงใหม่มาจะได้รู้มันเตือนขนาดหน้าลุงหนังมีทุกคืนเลยเอามาถามมือมิกว่าไหนเข้าไปดูยังไงครับเสียงสรยุทธหลกหนักอ๋อเสียงสรยุทธนี่ผมพยายามมากและทำยากแล้วคือท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าบางทีเวลาทองพูดแล้วดังสวพูดแล้วดังเวลาท่านสรยุทธพูดทำไมเสียงเบาคือบางทีผมเนี่ยบอกตรงๆว่าเทคนิคผมต้องมีโทรโข่งอันหนึ่งเปิดเสียงเบาๆแล้วไปเอาลำโพงโทรโข่งนี่ไปให้อยู่กับไมค์ใกล้ไมค์ห้องอัดแล้วพูดกับไมค์ของโทรโข่งแล้วก็ระหว่างไมค์ห้องอัดด้วยเพื่อให้เสียงมันออกโทนนั้นน่ะเพราะว่ามันทำยากแล้วต้องใช้เทคนิคของผมคือแปลกๆไม่ได้แต่งกับคอมพิวเตอร์นะใช้โทรโข่งมันคล้ายๆเรามาป้องปากแบบนี้ทำเสียงโทรศัพท์ประมาณนี้ครับเหมือนที่เขาภาคหนังพันธมิตรแล้วเวลาโทรอยู่ไหนตอนนี้คุณอยู่ไหนขาดเรื่องของเรียบร้อยแล้วอยู่ไหนถนัดของเบาแล้วก็ส่งมาเลยได้แล้วจัดการให้ประมาณนี้ครับนี่คือเทคนิคทั้งนั้นแหละครับที่เก้าอี้หายอะไรเนี่ยที่ในหนังพี่จะบอกว่าขอเพลงที่เป็นเสียงหลวงพลนี่เสียงหลวงพลเขาคนทำไม่มีนะคนทำไม่มีผมบอกตรงว่าวันก่อนเราไปเล่นที่ไหนกันพัทลุงพัทลุงอาจารย์ประจวบนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงเลยเออรวมอาจารย์ประจวบวงวิชาคนที่แต่งเพลงก็คือมนรักปักใต้หลายเพลงแหละรักพี่รองแลแม่ของเราอะไรต่างๆนี่พ่อของพี่เจี๊ยบเบญจพรนะแกจะไปกับลุงชาติลุงชาติเสียแล้วลุงชาติก็จักรพันธ์อภิพันธ์จะไปดูหนังแล้วโทรถามลุงพลใช่ไหมบอกลุงพลไม่ได้ไปวันนั้นลุงพลไปไหมลุงพลไปไหมบอกลุงพลไม่ได้ไปอยู่อันใหญ่อยู่อันใหญ่ลุงอาจารย์อันนี้ผมก็ทำหน้าที่แหละเพราะลุงพลไม่ไปเพราะผมก็ในหนังพูดแทนอยู่ตอนหัวค่ำเช็คสาวเสร็จก็พูดเองเลยเสียงลุงพลสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงที่รักและเคารพทุกท่านครับเสียงนี้คือเสียงจากเวทีหนังน้องเหนียวลุงทุ่งวัดอาจารย์ประจวบโทรไปด่าแม่ลุงพลเลยไหนมึงอยู่ตรงไหนฮอกกูว่าไม่มาวะฮอกกูว่าไม่มามึงอยู่ตรงไหนนี่มึงอยู่ไหนบอกกูมาที่กูที่ไปอ่ะนี่กูอยู่หน้าตู้นี่ลุงพลบอกว่าแกอยู่หาดใหญ่หาดใหญ่ไหนกูได้ยินมึงอยู่นี่หน้าทงขนาดหน้าทงหูหนวกนะครับแกยังโทรไปด่าแหมฮอกกูว่าไม่มานี่กูอยู่ล่างโลกนี่ไหนมึงเล่นตรงไหนแต่มิกไหมหน้าทงหน้าทงครับหน้าทงเดียวหาอยู่บอกไม่มีไม่ได้ไปนั่นเสียงในหนังพูดเมื่อกี้แล้วก็เข้าไปดูกันจริงๆบนเวทีของพี่เอกชัยผมบนเวทีนายเอกเนี่ยผมไปเล่นดนตรีแล้วผมไปพูดเสียงหนังเอียดนุ้ยหรือนายเอียดเนี่ยฮะนายเอกออกมาจากรถแต่งตัวออกมาเที่ยวหาแล้วนายเอียดมาทำไมไม่โทรบอกไม่บอกแล้วนายก็อยู่ไหนแล้วทำไมไม่ขึ้นมาหาแล้วก็พวกตลกก็เลยบอกว่าน้อยนั่งเดียวนี่แม่งลุกวันนี้จัดเปรียดจริงขึ้นกลับไปแต่งตัวอีกแล้วบางทีงานบางงานคืออาจารย์คล้าวน้อยนี่แกจะจัดงานเมื่อก่อนเป็นผู้จัดงานเป็นคนจัดงานจัดดนตรีจัดวงวิเอกด้วยใช่ใช่ทีนี้แกก็บางงานเป็นงานของคนอื่นทีนี้ผมก็ขึ้นไปผมก็เที่ยวไปชอบล้อเลียนคนอื่นนะผมก็ไปล้อเลียนเสียงอาจารย์คล้าวน้อยเนี่ยนายเอกก็อ๋อพี่ปุ้นอาจารย์คล้าวมากขอคล้าวมากแล้วนายแกอยู่น้อยจริงไม่มีหรอกครับผมนี่แหละแต่ผมนี่เป็นคนที่ชอบเรียนเสียงเขาครับถามว่ารักแท้แพ้เจ้าเปลวใครแต่งรักแท้แพ้เจ้าเปลวนี้คือคนเขาไม่จะเป็นนักแต่งเพลงนะครับแล้วแกก็แต่งมาเพลงเดียวเท่านั้นแหละที่ได้ผมได้ร้องเพราะว่าเป็นญาติของพี่ออสที่เชื่อหนังตะลุงเนี่ยที่เสียชีวิตแล้วนะแต่คนแต่งยังอยู่นะครับขับรถไฟเป็นคนขับรถไฟเป็นพนักงาน
รถไฟชื่อนาเถียนผมเรียกนาเถียนเขาบอกคิดได้ไงเพลงรักแท้แพ้เจ้าเปลวนี่จริงๆแกชื่อว่าเพลงพ่ายเจ้าเปลวพ่ายพ่ายก็คือแพ้แต่ว่าเราว่ามันไม่ตรงออกมาแบบชัดๆดีกว่ารักแท้แพ้เจ้าเปลวแต่เนื้อไม่ได้เปลี่ยนสักคำเลยนะครับเนื้อคือเนื้อเดิมแกเลยแล้วทำนองมาแบบนั้นเลยอยู่อีกพบหนึ่งนู้นแล้วยังไปแพ้เขาอีกครับนี่แหละครับคือเพลงที่เจ้าของป่าช้าที่ผมได้ดังในหาดใหญ่ก็เพลงเนี้ยแต่จริงๆหาดใหญ่ไม่เคยได้เข้าเลยอยากไปเล่นหาดใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ไม่เคยได้เล่นหาดใหญ่เลยผมเพลงนี้มาได้ไปเล่นหาดใหญ่รักแท้ไว้เจ้าเปลวเนี่ยครับก็ได้ลุงคนยังงงๆว่าทําไมที่ใต้เขาจะขอเพลงแบบนี้รักแท้แพ้เจ้าเปลวเพลงรักน้องต้องคลำเพลงแรกที่อาจารย์ฉลองแต่งก็รักน้องต้องคลำผมไม่เคยรู้จักกันเลยอาจารย์หมีที่ท่านเดินไม่ได้นะครับเป็นท่านเดินไม่ได้เนี่ยที่ท่านแต่งเพลงที่ผมบอกว่าต้องใช้ปากฆ่าปากกาเนี่ยที่พี่น้องดูในรายการคนๆๆอะไรเนี่ยนะครับใช่ๆๆไม่เคยรู้จักท่านเลยคือญาติท่านไปดูหนังตะลุงแล้วซื้อแผ่นซีดีมาเปิดให้แกดูพอท่านดูปั๊บไม่ต้องคิดอะไรก็เลยนอนแต่งเพลงรักน้องต้องคลำออกมาแกบอกว่ามองไม่เห็นก็น่าจะรักน้องต้องคลำก็เลยส่งมาให้ผมฟังผมก็บอกว่าผมไปหาที่บ้านก็ได้ทั้งนั้นอาจารย์ตอนนั้นแกก็ไม่ได้แต่งเพลงให้ใครร้องเป็นลักษณะไม่ก็เลยมาแจ้งเกิดกับผมเลยก็เลยเป็นคู่บุญกันมาตลอดจนรักน้องต้องคลำออกแล้วมาลมหายใจประดับขวานนี่แกก็แต่งโลกแห่งจินตนาการดวงดาวไม่มีแสงเอ่ยพระเอกนายหนังเอ่ยแต่ภูมิปัญญารักษาไทยภูมิปัญญารักษาไทยเอ่ยพวกเนี้ยเนี่ยมากเลยครับมากมายเลยของอาจารย์หมีเหนือคลองเนี่ยนะครับสยามนามไทยก็ชอบเยอะมากเพลงเพราะๆมีสาระต้องยกให้แกผมให้แต่งคนซื้อเบอร์หุ้นผมสั่งให้แต่งคนซื้อเบอร์หุ้นตอนนั้นผมคิดชื่อไว้ให้บอกว่าแต่งเลยคนซื้อเบอร์หุ้นให้พลดไปบอกอย่างนั้นเกือบเดือนแล้วยังไม่ได้ติดอยู่อย่างนั้นแหละผมขึ้นไว้ให้ว่าแกผมว่าแบบนี้นะแบบนี้นะหลงแต่แบบนี้ไม่ได้ได้มาสองคำของแกผีสื่อกินแบงแกมแดงสื่อหุ่นได้แค่นั้นหลังจากนั้นไม่ได้เลยก็เลยน้องเดียวนะหลงยอมแล้วเพลงนี้แต่งไม่ถูกก็เลยในหนังแต่งต่อใช่ไหมมาแต่งต่อจนจบอันนี้นะครับต้องบอกว่าคำแรกที่ขึ้นด้วยอาจารย์ฉลองเมืองกระบี่อาจารย์หมีเนี่ยแต่ถ้าเป็นเพลงเพราะมีสาระต้องยกให้แกเลยถ้าเป็นเพลงตลกต้องยกให้อาจารย์แดงธิดาทิพย์ยบโทยบโทน้ำตาคนไข้เบอร์น้ำตาคนไข้เบอร์15วันนี้เปิดได้ทุกทีแหละเพลงกิ๊กแล้วก็อาจารย์พัดกิ่งเพชรนี่ได้หมดหัวเมียเสียสละเราบอกไปอย่างนี้แสงไฟจากใจแฟนแสงไฟจากใจแฟนตอบโจทย์หัวใจได้หมดเลยแล้วคนที่แต่งเพลงตลกได้อีกคนหนึ่งก็คือหนังเบิร์ดฟ้าถามตอบการเมืองพวกนี้ได้หมดเลยพวกนี้เพลงแบบนี้นะครับหนังเบิร์ดเลยแล้วเพลงเพราะก็แต่งได้หนาวใจใกล้กองฟางไม่บ่อยนักจะรักเด็กอาจารย์นุชอาจารย์นุชนี่ก็ในหนังร้องหลายเพลงกันนะหลายเพลงครับฝากเพลงเข้าฝันข้าวยำน้ำบูดูจุดเทียนเวียนหลาดถูกไหมทุกคนใช่ใช่ใช่แล้วก็ทั้งนั้นแหละเพลงของแกเพราะๆดอกไม้สวรรค์ใจกันกระบอกเอ่ยหลายเพลงครับหลายเพลงในหนังคือไปนั่งคุยกับแกที่ไปถึงบ้านแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตเสียแล้วเสียดายมากเสียดายมากท่านเป็นคนที่แต่งเพลงคมและคำไม่ซ้ำไอ้พวกคนที่แต่งเพลงอย่างเช่นอาจารย์พัดกิ่งเพชรนี่ก็เหมือนกันทำนองจะร้องยากร้องยากร้องยากแล้วคำสรรหามาจะไม่ค่อยซ้ำอย่างที่ยกกลุ่นรักล็อกเล็กมันก็โบนเล็กอะไรร้องยากกับเพลงมันฟังร้องแม่ฟังแม่อ้ามน้องเลยชอกจำละน้ำตาเลยตกมันมีปีนใจรอยเกลือไปลงเชื้อคำคนขี้ยกก็บอกว่ารักคนตักหวานเรื่อยเรื่อยเป็นร้องเหนื่อยร้องยากร้องยากแต่ทำนองแกเพราะแล้วก็อาจารย์ชัยยะชัยแก้ว อันนี้ก็ขอตายในหลังขอตายในหลังตะกะแตนกลางหน้าอันนี้ก็เพลงดังเหมือนกันอะไรอีกอ่ะหลายเพลงเหมือนกันของอาจารย์ชัยยะชัยแก้วขอบคุณที่เธอรักนี่ก็เพลงดังเหมือนกันนะครับนี่คืออาจารย์ชัยยะชัยแก้วและอีกหลายเพลงที่นับจำไม่ได้นะฮะคุณผลัดใบใจผลัดรักพูดเสียงตาตาหลำหน่อยครับผมทำไม่เป็นตาหลำนี่นะครับจริงๆแล้วมันก็คือเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าหนังคราวเล่นตาแก้วหนังอาจารย์ประถมเล่น
หน้าตาลูกหมีไอ้ลูกหมีหนังปลอมหนังปลอมก็ตะลำพอปลอมตะลำเออหนังวีก็ถ้าหนังวีนี่คือสโมเนี่ยหมายความว่าเออต้องแบบสโมต้องหนังทวีพรเทพสโมนี่ต้องหนังทวีพรเทพและหนังอาจารย์นครินทร์ชาทองนายโถเนี่ยนะครับต้องยกให้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าตาลำเนี่ยเสียงนี่ที่ผมไม่เอามาเล่นเพราะว่าจะคล้ายๆหนูนุ้ยคล้ายๆหนูนุ้ยแต่เพียงสำเนียงแค่นั้นเองก็ได้เรื่อยที่ได้ทางคุณต้องบอกเราหลายไปเฉยๆไอ้เจ้าเหรอเหมือนต้องลูกห้านไปเฉยๆจังเลยพร้อมนู่นจะเป็นต้องเอาเลยมึงนี่คือทองของนางอาจารย์พร้อมก็จะพูดแบบนี้มึงต้องเอาเลยมึงจะไม่แต่ของเรามันใหม่อีกแบบหนึ่งคือเอาอาจารย์สุทิพย์กับอาจารย์นรงค์มาปะปนกันนะครับเวลาจีบผู้หญิงก็เป็นอาจารย์นรงค์เวลาพูดทะเลาะกับนายโถก็เป็นของอาจารย์สุทิพย์นี่คือผมจะเอามาผสมกันนะครับนี่คือท่านเข้าใจนะเพราะว่าตาหลำนี่จะพูดแบบนี้เหมือนที่ผมว่าเนี่ยย้อนแทงได้ดอกต้องบอกเราด่าคุณเดือดก็รู้แล้วก็จะรู้มาจากเพลงมึงจำใจเลยแล้วก็รู้มาคุณต้องบอกเราลงเลยตัวต้มลงมือวันละคู่ต้มคู่ลงได้ทีผมไม่ใจง่ายเดี๋ยวไอ้มึงต้มไม่ง่ายพรุ่งนี้เล่นที่ไหนเนื้อใจยาครับพรุ่งนี้ใจยาผมบอกว่าน้องเดียวก่อนจบรายการน้องเพลงฝากน้องถึงห้องนอนฝากน้องถึงห้องนอนนี่ของอาจารย์หมีเหนือคลองอาจารย์ฉลองนี่แหละครับเพลงแกเยอะมากแต่ไงผมเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ยังคงแต่งต่อไปอีกเยอะนั่นแม่มาสวัสดีท่านผู้ชมในที่ชมอยู่หน่อยมาเร็วๆแม่มานี่ที่แกจิตมาเดี๋ยวที่ไม่ต้องแต่งหน้าเลยไม่ต้องถ้ามานางแกลูกไปนี่คุณแม่กับคุณแม่ก็หายแรกกับคนในตีก็ชมตาบุชมพูดกับตาบุชมดิไม่นี่คนเล่นกลางกันอยู่นั่นเลยกันพูดภาษากลางนะก็เขาดูทั่วประเทศแม่สวัสดีครับน้องจิตครับสวัสดีแม่พี่เดียวสวัสดีค่ะแล้วแม่มาอยู่นี่ประจำเลยหรือว่าไปมามายังไงครับแม่ปุ้มกับโยมันหลบล็อกนั่งกันนะพี่น้องตัวดำๆเลยที่ว่าเขาวาดนี่นอนแล้วซึ่งหมดไปตากว่าก็แม่ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะผมต้องขอบคุณแม่ที่ให้มีวันนี้ถ้าไม่มีวันนี้ผมก็ไม่ได้มาแสดงให้ท่านผู้ชมได้ชมและแนนก็ต้องขอบคุณแม่พี่ถ้าไม่มีแม่แนนไม่ได้แรงหรอกโอ้จริงแล้วเราบอกนี่น้องกล้าวเลยน้องกล้าวแค่ต้องเหรอถ้าบุญเลยแล้วก็คือเขาบอกเนนไม่ได้คุณแม่ที่ได้อยู่วันนี้นะครับได้มีสร้อยใส่มีบ้านอยู่ก็ด้วยแฟนเพลงนี่นะครับแล้วเราก็แม่ก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งที่แต่ว่าก่อนที่จะมาสบายเนี่ยแม่เหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆครับเหนื่อยทำงานทุกอย่างป่านนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยยังไปเก็บลูกระกำไปลูกระกำที่มีหนามนะท่านผู้ชมคิดดูใส่กระสอบแล้วทุนมาแบบเป็นทุนบนหัวมาหนามระกำหนามระกำเนี่ยมันจะตำแล้วก็มันจะไถไปเรื่อยมันจะไม่อยู่กับที่แล้วมาถึงผมก็ช่วยกันปอกขายนะครับนี่คือความลำบากของแม่มาตลอดแล้วก็จนกว่าลูกคนนี้โตพอลูกคนนี้โตปั๊บก็ได้ทำงานได้ดูแลแม่ผมภูมิใจที่ได้ดูแลแม่ตั้งแต่เด็กๆคือช่วยแม่ทำงานตลอดถ้างมหอยหาหอยขมขายกันก็มาก็แม่ได้7กิโลผมจะได้3กิโลครึ่งนี่หลานแม่ลงไปหาที่ลึกๆหลานนี่ผมจะหาที่ตื้นนะครับนี่คือคุณแม่แม่แร่งกับตาบุญชมพิษอ่ะเดี๋ยวเข้ามาขอบคุณแกนนั่งตีก็พี่น้องขอบคุณที่ให้ความรักลูกป้าไอ้ความรักเรียกเรือกับไหนนั่งอยู่บ้างขันค่ะอ้าวเร่งกับท่านผู้ชมเร็วๆด้วยอันคอมเมนต์ต่อได้มั้ยขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมแฟนเพลงที่เขาให้เรามีวันนี้แล้วกันไม่ก็ไม่หลับนั่งก็ไม่แลนั่งแล้วถึงเราตะมันเลยอ่ะนั่นนะฮะลูกกำเหล่าเลยตัวนั้นฮะน้อยเลยลูกกำมาไปที่ว่าเราตีเลยไม่มีแล้วหาลูกอะไรนะคะที่พี่นินไปหาเขาดันมาข้องใจลูกไรจางใช่มั้ยนั่นกับลูกหลกจางลูกพื้นใกล้กันแม็ดนี่ครับพี่น้องไอ้ลุงแน่นไม่ได้นอนเลื่อเย็นจังหวะปีปนเลื่อจังหวะโอ้ว่องโอ้ไอ้ลุงแน่นไม่ได้นอนเร็วมัดช่วงต่อหน้าเวลาหลับร่างลินตาเลยตัวเออเวลาจะเป็นยังไงคะจะเป็นยังไงคะนี่ตอนนี้เดี๋ยวแม่ลินตามันปิดอันนี้แหละแจ่มตื่น
ก้นปันเราก้นปันลุ่มต้องแบบนี้แล้วด่าเพื่อนต้องแบบนี้แล้วนะครับอ่านเมนต์ต่อมีอะไรไหมมีอะไรจากท่านผู้ชมบ้างอ่ะพี่โจ้หนูพูดได้เป็นเดี๋ยวก็พูดได้แล้วครับฝึกฝึกอยู่พี่เดียวได้กินทุเรียนที่ส่งไปยังครับไก่น้องน้องก้องใช่ไหมอ๋อน้องก้องส่งมาแล้วพี่ไม่ได้กินไม่ทันพี่อยู่อีสานตอนนั้นแล้วหนังนนแตกเลือดกับหนังเบลหมดเลยนะครับรับหนูนี่นี่นี่ก็ถือว่าวันนี้ได้สาระได้ความรู้ได้อะไรหลายๆอย่างได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตนะครับแล้วก็ในเพจใน YouTube เราก็จะโพสต์ไว้แบบนี้นะให้ผู้ชมได้อยู่ดูย้อนหลังนะครับขอบคุณลุงลุงแดงเอามาให้ค่ะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับคำหนึ่งว่าจะได้ไม่สุภาพผิดพลาดกับขอไปท่านผู้ชมที่รักและเคารพเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อหนุ่มคิดไว้ด้วยมึงพูดเลยย่อยจริงพูดหน่อยแก้ว่าหน่อยยิ่งหน่อยพูดเดี๋ยวก่อนลูกใน YouTube ก็ไม่ใช่ลบนะไม่ต้องลบใช่ไหมพูดได้ใช่ไหมเนี่ยทำดูดิยายลบใน YouTube อ่ะก็ไลค์แล้วก็ไม่ลบก็มีอันนี้ไลค์แบบนี้คนดูนะเพราะว่ามันยาวจริงแต่มันเขาฟังไปนอนบ้างที่เขาได้สาระมันก็ชอบลาเลยไหนนั่งอธิบายว่าใน YouTube เอ้ย TikTok คนขึ้นแล้วตั้งปั่นว้าเออเดี๋ยวใจเดี๋ยวเนี่ย TikTok คนขึ้นดู